อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการอยากให้เปิดเพลงนี้เพราะว่าฟังเพลงนี้ตอนคืน19กันยา63ที่ท้องสนามหลวงนะคะดังนั้นยังจำเป็นได้นะคะมีการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สนามหลวงมีการรวมของผู้คนมากมายคือนั้นยำก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ช่วงตีสี่ก็ยังคงทำข่าวอยู่แล้วก็ช่วงนั้นก็ยังไลฟ์บรรยากาศในรีพอร์เตอร์นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เพลงนี้ถูกเปิดที่สนามหลวงยำก็ลุกขึ้นในขณะที่เรากำลังไลฟ์เราก็ฟังเพลงนี้นะคะคือมองไปที่สนามหลวงเห็นผู้คนยังคงนอนกันอยู่เต็มท้องสนามหลวงเลยณเวลานั้นยำก็แบบคืออยากจะข่มตาที่จะหลับเหมือนกันแต่ว่าพอเห็นภาพนี้ก็ข่มตาลงไม่ได้จริงๆมันเป็นเพราะนี่แหละนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขามานอนกันอยู่ตรงกลางท้องสนามหลวงหรือเปล่าเพลงนี้มันเหมือนกับคำตอบในเวลานั้นสำหรับเรานะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นในการชวนพูดคุยนะคะในวงของ8ปีสวัสดิการสังคมไทยภายใต้ระบอบประยุทธ์กับอนาคตราชการอนาคตประชาธิปไตยไทยนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะวิทยากรวันนี้นะเราได้เกียรติจาก3ท่านด้วยกันนะคะขอเริ่มต้นท่านแรกค่ะคุณสุทินคลังแสงค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะท่านที่2นะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าค่ะและคุณสีทาทิวารีนะคะนาวากาตรีสีทาทิวารีจากพรรคไทยสร้างไทยค่ะแดดดีปุ่นนะคะตอนนี้มีฉายาเรียนเชิญค่ะแดดดีค่ะนี่สวัสดีทั้ง3ท่านนะคะเมื่อกี้ฟังนี้ฟังเพลงเมื่อกี้แล้วก็แบบว่าไอ้นี้นิดนึงพอดีชอบเพลงนี้มากนะคะขอบคุณชูเวศและวงสามัญชนที่แต่งมันขึ้นมามันตอบใจหลายๆคนแล้วก็เชื่อว่าคำแค่สั้นๆเนี่ยสี่ประโยคนี้มันตอบอะไรหลายอย่างมันอาจจะเป็นที่มาของชื่อเวทีวันนี้ก็ได้ว่าแล้ว8ปีที่ผ่านมามันตอบอะไรกับเรื่องรัฐสวัสดิการเรายังคงมีความหวังกับรัฐบาลในที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะโอเคโอเคนะคะเราก็อาจจะทบทวนถามว่าทำไมไม่ได้เชิญรัฐบาลมานะคะมีแต่พรรคการเมืองนะคะทั้งพรรคฝ่ายค้านนะคะแล้วก็เป็นตอนนี้คุณธนาธรก็เป็นถือเป็นกลุ่มการเมืองอย่างนี้แล้วกันนะอดีตพรรคการเมืองอย่างนี้ไหมฮะ แล้วก็คุณสิทานะคะพรรคไทยสร้างไทยพรรคใหม่นะคะอยากให้แนะนำคุณว่าอะไรดีคะ ไม่ดังฮัลโหลฮัลโหลแนะนำว่าตกงานครับเขายุบพรรคผมไปครับโอเคนะคะวันนี้ก็ถึงว่าจริงๆแล้วเรากำลังคุยว่าเอ๊ะแล้ว8ปีมาเรามองเห็นอะไรกับการทำงานในรัฐบาลตั้งแต่ยุคคสช.จนถึงรัฐบาลปัจจุบันหรือว่าอาจจะไม่ได้มีทางเลือกสำหรับเราแล้วเราลองมาฟังกับพรรคการเมืองนะที่จะเป็นทางเลือกให้กับเราในการเลือกตั้งครั้งหน้าไปเลยดีไหมหรือในมุมมองของคนที่เคยเป็นพรรคการเมืองแล้วถูกยุบอย่างคุณธนาธรเนี่ยกลับมาทำเรื่องของอย่างคณะก้าวหน้าก็จะมีข้อเสนอแนะอะไรเรื่องพวกนี้มันเพื่อที่เสนอแนะไปยังทุกภาคส่วนนะคะวันนี้ก็เลยถือว่า3คนที่เรามาร่วมพูดคุยกันน่าจะมีมุมมองให้เห็นถึงอนาคตราชสวัสดิการอนาคตประชาธิปไตยของไทยเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นนะคะ3ท่านนี้นะคะพี่สุทินน่าจะมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับรัฐบาลนี้3ปีนะแต่ว่าไม่ได้ทำงานกับเขานะไปตรวจสอบเขาซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถือว่าอยู่ในรัฐสภาเดียวกันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมีมุมมองนะคะมีความเห็นในเรื่องของรัฐสวัสดิการอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ฟังนะคะทั้ง7เครือข่ายที่มาเสนอก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะน่าจะมีมุมมองอะไรเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เตรียมมาว่าเอ๊ะสิ่งที่มันยังขาดอยู่นะคะกับความหวังและสวัสดิการอ่ะมันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ข้อเสนอของทุกคนเนี่ยมีอันเดียวนะที่ว่าก็ดีนะอย่างข้อเสนอเรื่องผ้าอนามัยให้เด็กจนถึงอายุ45เนี่ยอันนี้เสียดายเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยถ้าเขามีเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะใช่ไหมพี่ไหมไปอายุเกินนะอาจจะขอฝากพรรคเพื่อไทยไปเปลี่ยนนะบางทีมันไม่ได้แบบขึ้นอยู่กับอายุนะคะวัยทองเนี่ย โอ้โอเคแดดดี้บอกให้รับบรรดาลผู้สูงอายุ โอ้แต่ต้องร
อถึง60ปีไม่ได้นะโอเคนี่แหละค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเริ่มต้นขอเริ่มต้นกับพี่สุทินก่อนละกันนะคะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวจริงมันมีคำถามหนึ่งเมื่อเช้าฟังอาจารย์ยุ้ยนะคะพี่สรณีพูดถึงว่าจริงๆรัฐสวัสดิการเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่มันไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีความพร้อมนะ3คนคิดว่าเรามีความพร้อมไหมคะประเทศไทยมีความพร้อมที่จะมารัฐสวัสดิการไหมคะแต่ตอบสั้นๆก่อนพี่สุทินคิดว่าไงคะทำได้ครับทำได้แต่ว่าเราจะต้องตระหนักก่อนแล้วก็มาคิดกันจริงจริงจังนะแล้วก็ทำควบคู่ไปกับการหารายได้นะซึ่งรัฐบาลวันนี้ผมว่ามีปัญหาเรื่องนี้มากต้องรัฐบาลหน้าต้องเป็นรัฐบาลหน้าเป็นรัฐบาลพวกเราโหดิฉันก็เปิดซะก่อนแล้วคุณธนาธรคะประเทศไทยมีความพร้อมและทำได้หรือเปล่าคะฮัลโหลฮัลโหลผมคิดว่าเรามีศักยภาพนะครับเพียงแต่ว่าจะทำตรงนี้ต้องบอกว่ามันต้องมีการเจ็บปวดนะครับมันต้องมีการเผชิญหน้าก็คือต้องมีการเผชิญหน้ากับกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากกับการใช้ทรัพยากรกับการใช้กับการจัดสรรงบประมาณในแบบปัจจุบันผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือกลุ่มทุนใหญ่ระหว่างระดับประเทศเนี่ยที่ได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลจากกฎระเบียบต่างๆจากการจัดสรรงบประมาณต่างๆถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเราไม่พร้อมเผชิญหน้ากับกลุ่มทุนต่างๆเหล่านี้ไม่มีทางจัดสรรงบประมาณเพื่อรัฐสวัสดิการได้ถ้าเราไม่พร้อมที่จะอธิบายกับราชการระบบราชการอย่างตรงไปตรงมาไม่กล้าที่จะตัดงบประมาณไม่กล้าที่จะตัดงบดำเนินการที่ไม่มีประโยชน์นะครับการจะได้มาซึ่งรัฐสวัสดิการก็จะยากดังนั้นต้องบอกว่าเป็นไปได้แน่นอนแต่อย่างที่หลายท่านพูดมันต้องมีเจตจำนงที่แน่วแน่ที่จะพร้อมเผชิญหน้ากับการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมแบบปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่จัดคือมันต้องไปด้วยกันนะฮะคือสร้างรัฐสวัสดิการต้องจัดสรรทรัพยากรให้เป็นธรรมด้วยซึ่งถ้าไม่ทำขานี้ขานี้ก็ไม่เกิดแน่นอนนะครับดังนั้น2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันครับค่ะดัดดี้ฮะได้ไหมคะคุณสิทธาทำได้ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องทำเป็นขั้นบันไดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าภายใน4 ปี 8 ปีเนี่ยสามารถจะทำอย่างสมบูรณ์แบบได้เป็นการเกลี่ยเหมือนกับที่คุณธนาธรบอกเลยครับเป็นการเกลี่ยและแบ่งทรัพยากรจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นธรรมแล้วก็ต้องมีการไปดีลอย่างที่เราเขียนเนี่ยครับเราบอกว่าเป็นเรื่องของคน 99% ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความเหลื่อมล้ำในบ้านเราเนี่ยมันสูงที่สุดในโลกแล้วครับคนเขาบอกคน 1% ครอบครองสินทรัพย์มากถึง 69% และคน 10% ครอบครองสินทรัพย์สูงถึงเกือบ 80% ละ 77-78% แสดงว่าใน 1% เนี่ยเขาแข่งกันเหมือนเพลงอัศนีวสันต์อ่ะไอ้บ้าหอฟางอ่ะคือแข่งกันเอาเงินไปฝากธนาคารและบ้านเราเนี่ยไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนเลยที่คิดว่าไม่มีบ้างแต่ไม่มีที่คิดว่าจะคืนสู่สังคมอย่างเป็นธรรมเลยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปพูดคุยไม่ได้จะไปทะเลาะ กับนายทุนไม่ได้จะไปตีกับนายทุนแต่ต้องบอกนายทุนให้เข้าใจว่าถ้าคุณยังกอบโกยแบบนี้ต่อไปประเทศอยู่ไม่ได้ที่บอกว่าเด็กไม่ฟังผู้ใหญ่เด็กบอกว่าจะย้ายประเทศบอกมึงไม่รักชาติออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ฮะผมจะบอกว่าในที่สุดอ่ะทั้งเด็กทั้งคนยากคนจนไม่มีใครที่จะออกนอกประเทศนะครับพวกนายทุนเหล่านี้แหละซึ่งเขาบริโภคเขาสูบทรัพยากรไปจนหมดประเทศแล้วเขาจะไปเติบโตต่อที่ต่างประเทศแล้วเขาสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้แต่พวกเราต้องอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ต่อไปอันนี้เป็นเบื้องต้นเกินๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดเป็นการเกริ่นไว้ก่อนนะได้ฟังทั้ง3ท่านก่อนที่จะให้ทั้ง3ท่านได้พูดในสิ่งที่ได้เตรียมสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะซึ่งนอกจากว่าพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามว่าไอ้8ปีทำไมถึงมันยังคงเป็นแบบนี้ยังมีข้อเรียกร้องแบบนี้แล้วรัฐสวัสดิการนะคะที่เราอยากเห็นนะคะกับอนาคตประชาธิปไตยเป็นอย่างไรนะคะให้เวลาทั้ง3ท่านเต็มที่ในการที่จะพรีเซนต์นะเริ่มจากคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเชิญค่ะสบคเขากทมเขาประกาศแล้วนะคะเปิดหน้ากากได้นะคะใช้สิทธิ์ได้สมัครใจดิฉันขอสมัครใจเปิดผมไม่กลัวคนอื่นผมกลัวตัวเองไปแพร่ต้องขอบคุณผู้จัดนะครับต้องเป็นบอกว่ามีความสุขมากเพราะว่าผมเป็นสสปั๊บเนี่ยเที่ยวนี้เขาให้เลือกคณะกรรมการนะมันมีอยู่35 คณะคนก็คาดหมายว่าอย่างสุทินเบอร์นี้มันต้องเลือกปปช.เลือกมหาไทยเลือกตำรวจเลือกไอ้ที่มันกรรมการที่อำนาจมากๆอ่ะผมเลือกคณะกรรมการสวัสดิการสังคมคนงงว่าไอ้สุทินมาเลือกนี้ได้ยังไงแล้วรู้ด้วยว่าคณะนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นประธานนะเพราะมันเป็นโควต้าของประชาธิปัตย์เป็นของคุณรังสิมาด้วย
แต่ผมเลือกไปอยู่คณะนี้ให้เป็นอะไรก็เป็นตำแหน่งอะไรเป็นแต่ว่าเขาก็ให้เกียรติเป็นประธานที่ปรึกษาเพราะนั้นทำไมต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เพราะคิดว่าวันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องนี้จริงๆฮะมันปล่อยไปไม่ได้ฮะแล้วพูดนะถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีนะไม่เป็นมหาไทยเราขอเป็นสวัสดิการสังคมพม พม มันได้เป็นไหมท่านนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับผมว่าอย่างวันนี้ฮะวันนี้มันมีสถานการณ์ที่จะต้องมันปิดล้อมพวกเราที่จะต้องถึงเวลาที่จะต้องไม่ใช่ว่าเรียกร้องรับสวัสดิการนะมันต้องขู่เอาด้วยถ้าจะต้องปล้นเราก็ต้องปล้นนะเพราะอะไรฮะพูดกันมากว่าความเหลื่อมล้ำมันสูงมากสูงจนหน้าใจหายแล้วมันขึ้นเร็วมากในช่วงมันปื๊ดเดียวในช่วงเดียวเนี่ยก็เศรษฐีประเทศไทยเนี่ยมีคนหนึ่งเศรษฐีอันดับหนึ่งเนี่ยตอนปี57มีทรัพย์สิน 300,000 ล้านน่ะฟังดีๆนะปี57มีทรัพย์สิน 300,000 ล้านนะพอปี62นะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ 900,000 ล้านน่ะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ฮะมัน200หรือ300ผมนึกไม่ออกเลยผมขี้เกียจหาขี้เกียจคูณแล้วมันปวดใจอ่ะคือปี57 300,000 ล้านปี62อีกแค่5ปีนะขึ้นเขารวยขึ้นอีก 600,000 บวกของเก่าอีก 300,000 เป็น 900,000 ล้านนะแล้วมาเก่งอะไรตอน5ปีเนี่ยไอตอนชีวิตคุณมาตั้ง60กว่าปีคุณเก่งขนาดไหนคุณหาได้แค่ 300,000 ล้านถูกไหมฮะยอดมนุษย์เลยนะนี่ 300,000 ล้านในช่วงเกือบ60กว่าปีเนี่ยแต่ในอีก5ปีหาได้อีก 600,000 ล้านน่ะแค่5ปีบวกของเก่าอีกเป็น 900,000 ล้านน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นใน5ปีที่แล้วไม่อยากโทษคุณประยุทธ์นะแต่คุณมาเป็นนายกช่วงนี้จะให้ผมโทษใครอ่ะถูกไหมครับโทษใครก็คุณเป็นนายกช่วงนี้แล้วมันไม่ใช่รายนี้รายเดียวนะประมาณ 3-4 อันดับก็ขึ้นเป็นในอัตราส่วน 200-300% เหมือนกันเลยจาก 150,000 ขึ้นเป็น 500,000 ล้านขึ้นเป็นอัตรานี้เลยใน5ปีเพราะนั้นผมอภิปรายในสภาผมต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำซึ่งจะโหดกับเขาไปไม่รู้นะจิรายุบอกว่านักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาผมเลยต่อให้คุณน่ะคือบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำจะให้ผมบอกได้ไงมันพุ่งขึ้นขนาดนี้แล้วมันน่าใจหายมากแล้วมันทุกด้านนะไม่เฉพาะเรื่องทรัพย์สินนะไอ้เรื่องของที่ดินมันไปหมดเลย 600,000 ไร่อยู่กับคนคนเดียวในขณะที่ชาวบ้านวันนี้ไม่มีที่ดินทำกินแม้แต่ตารางเมตรเดียวนี่โอ้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 10% แล้วแนวโน้มมันจะไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลเข้าไปอยู่ในมือกลุ่มนี้หมดเพราะนั้นเมื่อความเหลื่อมล้ำมันไปขนาดนี้มันเอาไม่อยู่แล้วแล้ววันนี้จะควบรวมแล้วทูดีแท็กก็จะควบรวมเล่นงานแล้วก็แมคโครโลตัสควบรวมรายย่อยตายหมดการควบรวมอย่างนี้นี่เสร็จเลยนะนี่ยิ่งอำนาจเหนือตลาดแล้วเรียบร้อยแล้วนี่จะไม่พูดมากหรอกความเหลื่อมล้ำเอาเป็นว่าเราตระหนักว่ามันใช่แล้วมันขึ้นเร็วอย่างน่าตกใจเพราะนั้นวิธีแก้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราสู้ไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือรัฐต้องมาปกป้องคนที่อ่อนแอนี่ก็คือเอาที่คุณได้มากแล้วรัฐพอมีนี่มาดูแลซะก็เรียกว่ารัฐสวัสดิการนี่แหละเพราะนั้นในวันนี้มันถึงจุดที่จะต้องรัฐสวัสดิการเพราะปล่อยไปก็ตายอ่ะพวกเราตายคนจนตายนะก็ดูดไปหมดประการที่สองก็คือสังคมผู้สูงอายุอันนี้ประการที่สองปัจจัยสองมันมาตีอบล้อมเราสังคมสูงอายุมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยนะปีนี้12ล้านนะมันจะทวีคูณเรื่อยเด็กเกิดน้อยคนแก่ไปเรื่อยเรายังไม่มีมาตรการดูแลกันและอันที่3ซึ่งมันจะต้องว่ากันถึงเรื่องรายได้ขั้นต่ำมันจะต้องว่าดูแลก็คือสังคมมันกำลังเผชิญกับหุ่นยนต์หรือเปล่านะที่ต้องมาทำงานแทนคนนะมาทำงานแทนคนเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นต่อให้คุณปรับค่าแรงขั้นต่ำนะน้องแรงค่าแรงค่าต่ำปรับเป็น400 500นะแต่หุ่นยนต์มาทำงานแทนบทคุณก็ตกงานถูกไหมครับแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องปรับนะต้องปรับแต่ปรับแล้วมันจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะเพราะหุ่นยนต์มันจะมาทำงานแทนเยอะขึ้นเราก็ตกงานเพราะนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องรายได้ขั้นต่ำต้องประกันแล้วเมื่อเราถูกแย่งงานทั้งหมดนี่ให้ไปทำอะไรอ่ะเมื่อทำไม่ได้คุณต้องไอ้ UBI มันต้องเข้ามาแทนไอ้รายได้พื้นฐานมันต้องเข้ามาแล้วแต่จะถึงขั้นนั้นมันต้องมีอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะนั้นโดยสรุปนะครับว่าเรื่องรัฐสวัสดิการนี่มันถึงเวลาที่จะต้องขู่เอาเลยนะแล้วก็ทีนี้มาดูว่ามันมีรัฐสวัสดิการวันนี้มันมีแค่ไหนนี่มาดูครับว่าในโลกนี้พอไปสำรวจแล้วนะ
สัดส่วนงบประมาณต่อรัฐสวัสดิการต่อ GDP นี่ถ้าสากลตอนนี้เนี่ยสากลนะมัน 21% ต่อ GDP 21แล้วกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางอย่างเรานี่ค่อนข้างสูงนี่วันนี้เขาจะอยู่ประมาณ 11% เวียดนามนี่11แล้วนะกลุ่มเวียดนามกลุ่ม11แต่ไทยเราอยู่ที่ 9.95 ยังต่ำนะ 9.95 ในขณะที่ไอ้ต่ำไม่พอไอ้ความเหลื่อมล้ำมันพุ่งสูงแซงกว่าเขากว่าประเทศอื่นมากนี่มันต้องรีบทำทีนี้กลุ่มสวัสดิการที่เราคิดกันวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับคุณนิติรัตน์เสนอไว้นะครับแต่จริงๆแล้วมันจะทับซ้อนกันอยู่มันอาจจะใช่ที่พวกผมคิดกันเพื่อไทยคิดกันว่ามันจะต้องคิดกันกลุ่มแรกที่เราจะต้องดูแลวันนี้กลุ่มเด็กและครอบครัวซึ่งวันนี้ก็มีก็บอกจะให้600ไงแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทั่วหน้าใช่ไหมครับก็ให้แค่ครึ่งเดียวเองนะอันนี้กลุ่มต่อมาคือกลุ่มเยาวชนคือดูแลจนเกิดจนตายผมเลี้ยงมาเป็นเยาวชนเยาวชนคือการศึกษานั่นแหละก็คือให้เรียนฟรีก็คือจากอนุบาลไปจนถึงม.6จนถึงม.ต้นไปดูจริงๆมันก็ไม่ฟรีจริงอันนี้ไปดูเลยไม่ฟรีจริงเลยใช่ไหมครับฟรีไม่จริงแล้วยิ่งเก็บหนักกว่าเดิมอีกกลุ่มต่อมาซึ่งต้องดูคือกลุ่มผู้ใช้แรงงานคือวัยคนทำงานวันนี้ค่าแรงมันนิ่งมานานแล้วค่าแรงมันนิ่งมานานแล้วแล้วที่สำคัญคือระบบประกันสังคมที่คิดว่าจะพึ่งพิงได้เราออกแบบนี้ผมชื่นชมคนออกแบบเมื่อตอนออกแบบนะผมปรบมือใหญ่เลยประเทศไทยมีประกันสังคมแล้วนี่เอาละเกิดมาชาตินี้ลูกหลานกูจะเป็นจะตายก็นอนตายตาหลับแต่เอาเข้าจริงพอเจอวิกฤตแล้วนี่ไปพิงไม่ได้ฮะกองทุนประกันสังคมวันนี้พิงไม่ได้นะใช่ไหมผู้ใช้แรงงานวันนี้เราจะต้องรื้อระบบประกันสังคมใหม่หมดซึ่งเราไปศึกษาแล้วเพื่อไทยไปศึกษามาได้ระบบประกันสังคมพร้อมใช้อ่ะวันนี้คนควักตังค์ไม่ได้ใช้นะหนุ่มๆมันไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะก็แช่ไว้อย่างนั้นแหละส่วนคนที่แก่มารวยขึ้นมาหน่อยในบริษัทหรือหลายบริษัทนี่เขามีอะไรรู้ไหมครับเขาก็มีประกันหมู่ประกันบริษัทก็ไปใช้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ต้องเอามาเป็นแต้มให้พวกเราได้เคลมไปเป็นอย่างอื่นดีไหมฮะเพราะนั้นระบบประกันสังคมต้องรื้อใหม่ปฏิรูปใหม่หมดมันล้าหลังมากเนี่ยก็พักเงินเอาด้วยยังได้สิทธิ์น้อยกว่าบัตรทองเลยอุดขูดถอนได้เท่าไหร่9ล้านบาทต่อปีเออใช่เอากลุ่มต่อมาครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุนี่วันนี้600ที่สตาร์ทเนี่ยเราก็ยังดูว่ามันยังชีพไม่ได้แล้วไปถึงจะเต็มแม็กขึ้นไปที่900ก็ยังไม่ได้ไม่ตอบโจทย์ชีวิตมันขึ้นไปเยอะๆนี่ค่าน้ำค่าไฟขึ้นเดือนที่แล้วหน่วยละ4บาทอย่างเดียวหายหมดเลยวันนั้นมันไม่สื่อแล้วต่อมาก็ผู้พิการก็บอกแล้วผู้พิการก็ถาม800เอาไงอยู่พันบาทอยู่ได้ไงไม่ได้นะครับแล้วต่อมากลุ่มที่ด้านทำผู้ยากจนโอ้นี้กลุ่มคนยากจนนี่วันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะโฟกัสเดี๋ยวผมไปอีกด้านสุขภาพโอเคมีด้านเดียวที่เรายังพอหายใจหายคอได้ก็คือเรื่องประกันสุขภาพซึ่งวันนี้ก็เขาชมทั่วโลกอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็เพราะเราเห็นแต่วันนั้นว่าตอนที่เพื่อไทยรักไทยเป็นคราวแรกอะสมัยแรกก็ทำไอ้30บาทหลับตาสิวันนี้ถ้าไม่ทำวันนั้นนะแล้ววันนี้ไม่มีบัตรทองไม่มีหลักประกันนะอยู่ได้ไหมฮะตายกันกองเลยไม่ได้หรอกถ้าชาวบ้านไปขายไร่ขายนาขายทุกอย่างขายไม่พอนะยอมตายนะคนบ้านนอกนี่ยอมตายเพื่อเอาที่ดินไว้ให้ลูกบอกพอเถอะไม่ต้องรักษาเถอะขนกลับไปบ้านซะยอมตัดใจตายที่โรงพยาบาลแต่วันนี้มันมีบัตรทองเพราะนั้นมีอันเดียวที่เราพอพึ่งได้ก็คือประกันสุขภาพด้านนี้โอเคเป็นอันดับ6ของโลกใช่ไหมครับแล้ววันนี้นี่ค่าใช้จ่าย100บาทสำหรับรักษาพยาบาลเนี่ยของเราก็76บาทรัฐดูแลอยู่นี่คิดเป็น 7% นะ76บาทรัฐดูแลประเทศอื่นได้น้อยกว่าเราอันนี้ต้องทำต่อนอกจากทำต่อไม่พอนะไอ้เรื่องประกันสุขภาพนะเรามีหน้าที่คือนอกจากพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมแล้วนี่ต้องปกป้องด้วยประยุทธ์เขาจะเอาคืนอยู่เรื่อยส่งสัญญาณว่าจะรื้ออยู่เรื่อยจริงไหมฮะงบมันเยอะมันใช้ไม่ได้แล้วก็จะลดทีละขั้นคือจะให้เฉพาะคนจนก่อนนะวิธีการจะตัดของเขานะเอาเฉพาะคนจนก่อนดีไหมไปให้แบบฟอร์อย่างนี้ตัวหน้าไม่ใช่เพราะนั้นนี่ไอ้เรื่องสุขภาพนี่พอมันได้อย่างนี้แล้วนะเราต้องปกป้องแล้วก็พัฒนาต่อไอ้ต่อมาก็คือเรื่องของด้านการศึกษาพูดแล้วไม่จริงอ่ะฟรีไม่จริงอันนี้ต้องมาทำกันทีนี้ไอ้นี่คือเราทำ
และปัญหาที่พบวันนี้นี่ใน8ปีที่ผ่านมานะแม้เราจะทำได้ครบทุกด้านนะประเทศไทยยอมรับนะหลายประเทศเขาก็อิจฉาอยู่หรอกว่าเออเราก็ทำครอบคลุมทุกด้านอยู่นะประเทศไทยอ่ะครอบคลุมบางประเทศไม่มีนะประกันสุขภาพไม่มีนะยังเจ็บป่วยยังรักษาแต่แม้รอบทุกด้านแต่มันแบบมันยังไม่ได้มาตรฐานมันยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตพวกเรามันยังวิ่งไล่ไม่ทันไฟคุกคามเราความเหลื่อมล้ำและความจนมันคุกคามไม่ได้เพราะหนึ่งอะไรครับหนึ่งมันไม่เพียงพอต่อการยังชีพถูกไหมครับไอ้600คนแก่ไม่พอ800คนพิการก็ไม่พอแล้วไอ้ค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่พอวันนี้ต้องปรับใหม่ปรับคุณมีแล้วก็จริงแต่ว่าคุณต้องทำให้มันเพียงพอต่อการยังชีพนะไม่พอก็ใกล้เคียงอ่ะอะไรล่ะเพียงพอก็ถามแล้วน้องคนพิการถามว่าเท่าไหร่พอก็เส้นความยากจนมันก็มี 2,700 เอามาคิดสิค่าแรงขั้นต่ำมันก็มีนี่คุณก็เอามาให้มันได้ตามนั้นก่อนสิอันต่อมาก็คือมันไม่ทั่วหน้าต้องยอมรับว่าวันนี้นี่เข้าไม่ถึงทั่วหน้านะมันมีอีกไม่น้อยอย่างบัตรคนจนนี่จนกันนี่เข้าไม่ทั่วถึงเยอะตามหมู่บ้านร้องไห้กันระงมอยู่สวัสดิการพวกนี้นี่ยังมีคนเข้าไม่ถึงแม้รัฐแจกกระจายแบบนี้นะก็ยังไม่ทั่วหรอกยังมีคนตกหล่นมีคนตกสำรวจอยู่เยอะอันนี้ต้องไปทำใหม่อันต่อมาก็คือยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอ้าวก็รัฐบาลประยุทธ์เขาทำอะไรอ่ะคนละครึ่งแล้วทำอะไรอีกก็ไปให้ชาวบ้านเขาไปคีย์ข้อมูลอ่ะคนบ้านนอกงมๆสาวๆอยู่ไม่มีทางเลยจบข่าวเลยนะรู้จักสาวๆไหมก็คนอีสานผมงมๆสาวๆเลยคว้าสรุปแล้วมันมีข้อจำกัดเยอะถูกไหมครับเยอะเลยนี่ไอ้ไปคีย์ข้อมูลผ่านแอปหรือคนครึ่งหนึ่งของประเทศไม่รู้จักแอปอ่ะเออแล้วก็ให้ร้านค้าทำให้เขาก็คว้าเอาเลยร้านค้าก็เอาครึ่งหนึ่งแอบขโมยเลยไอ้เจ้าจะได้300มาคิดเอาของให้150ฟัดสักครึ่งหนึ่งเลยนี่แอปเล่นงานเพราะนั้นมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอันต่อมาก็คือโครงสร้างพื้นฐานมันไม่เอื้อให้อย่างคนพิการนี่จะไปใช้สวัสดิการที่เขาให้บางครั้งลดระบบขนส่งระบบนั้นเรามันยังไม่เอื้อไปโรงพยาบาลบางครั้งมันทางขึ้นมันยังไม่มีพอเลยไอ้พวกนี้ก็เป็นข้อจำกัดอันต่อมาก็คือโอ้อันนี้แย่มากต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมของประยุทธ์เลยนะไม่ต่อเนื่องไอ้ที่ให้วันนี้ไม่ต่อเนื่องนะถูกไหมทุกอย่างที่ให้วันนี้เนี่ยเลี้ยงเราไปแค่นั้นเลี้ยงไปเลี้ยงไปพอถึงเลือกตั้งคราวหน้าไอ้บัตรคนจน 2-300 มันถูกอยู่แล้วให้เดือนละ200ได้ไงชีวิตคน300ได้ยังไงแถมไอ้ 2-300 นี่ไม่ได้บอกว่าคุณจะได้ถึงกี่ปีนะก็ปีต่อปีอะแล้วมันมีหลักประกันที่ไหนมันไม่ได้แล้วก็จะไปต่อรองกันอีกทีก็ตอนเลือกตั้งถ้าคุณกาผมก็ให้อีกนี่มันต่อเนื่องไหมไม่นะครับแล้วอะไรอีกที่มันไม่ต่อเนื่องแม้แต่เรื่องของค่าน้ำค่าไฟซึ่งเคยลดให้ต่อเนื่องไหมครับนอกจากไม่ลดให้วันนี้ขึ้นอีก4บาทไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่รัฐสวัสดิการนี่คุณเอกบอกถูกเลยแล้วนอกจากไม่ต่อเนื่องแล้วนี่แอบมาขึ้นเราอีกแล้วอันนี้เขาไม่เรียกอะไรนะเขาไม่เรียกว่ารัฐสวัสดิการหรอกถ้าแบบนี้ถูกไหมครับมันไม่เป็นโครงสร้างเพราะนั้นไปดูรัฐบาลประยุทธ์วันนี้ให้แบบลักษณะนี้ทั้งหมดให้แบบนี้ทั้งหมดที่เขาให้เนี่ยเยียวยานั่นเยียวยานี่คนละครึ่งเที่ยวเมืองรองอะไรก็ตามนี่เป็นลักษณะแบบผ้าเย็นเตาอังโล อังโลผ้าเย็นก็คือร้อนมาก็เอามันมาเช็ดหน้าแป๊บเดียวมันก็หายเย็นถูกไหมครับมันไม่ได้ทำให้เราเย็นยาวเพราะนั้นนี่ไอ้ที่ทำมาทั้งหมดที่วันนี้ไม่ต่อเนื่องนี่คือเรื่องใหญ่ต่อไปนี้เราต้องทำให้มันต่อเนื่องให้มันพึ่งได้ให้มันมองวางแผนอนาคตได้ชีวิตมันต้องวางแผนได้ไม่ใช่คุณมาให้แบบรายวันน่ะนะอ้าวไม่จริงใจอันนี้ป้าพูดเองอันต่อมาก็คือหลักใหญ่วันนี้นะหลักใหญ่วันนี้ต้องปฏิรูปกันอีกเยอะก็คือรัฐประเทศนี้เนี่ยไม่มีระบบข้อมูลที่ดีพอสมมุติอยากช่วยที่วันนี้ตามชนบทตามหมู่บ้านร้องให้ระงมกันอยู่เนี่ยบางบ้านหลังนี้ได้ทั้ง3คนนะบัตรทองนะไอ้บัตรไอ้เนี่ยบัตรสวัสดิการคนจนหลังเดียวได้5คนอีกบ้านหลังนึงจนแทบตายไม่ได้เลยเอาแล้วบัตรคนจนบางครั้งเด็กมหาลัยยังได้เลยเออแล้วเยียวยานะไอ้เยียวยา
น้ำท่วมนะเด็กอยู่มหาลัยก็ได้นะคือมั่วไอ้นี้ต้องไปทำกันใหม่หมดเพราะฉะนั้นรัฐสวัสดิการจะเกิดไม่ได้ถ้าฐานข้อมูลคุณยังมั่วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วจะทำไงบ้างเอาละสั้นๆนะวันนี้เราก็มาคิดกันว่าผมรู้ว่าเราเป็นฝ่ายการเมืองมาพูดแล้วนี่พูดแล้วมันผูกมัดเพราะเรามันเป็นซัพพลายไซด์ก็คือเป็นฝ่ายที่จะต้องจัดให้ไม่เหมือนพวกท่านคือดีมานด์ไซด์ใช่ไหมครับคนจัดให้ต้องพูดแล้วรับผิดชอบประเดี๋ยวเขาจะด่าอีกเอ้ยาวเฟ้ยเลยของพลังประชารัฐอ่ะวันนี้ต้องรีบลบใกล้เลือกตั้งต้องรีบลบสุทินพูดวันนี้สิทธาพูดวันนี้หรือคุณเอกพูดวันนี้ก็ตามนะถึงไม่ใช่พรรคก้าวหน้านะก้าวไกลนะแต่ว่ายังต้องรับผิดชอบอยู่ดีเวลาพูดแล้วเราเป็นฝ่ายการเมืองแม้ไม่ได้ให้ทางตรงคุณเอกอาจจะต้องทางอ้อมนะก็ต้องคือคำว่าทางอ้อมก็คือสนับสนุนพรรคนั้นพรรคนี้แหละไม่ใช่พรรคเดียวหรอกแต่ว่าต้องรับผิดชอบเพราะนั้นก็เลยคิดกันว่าวันนี้มันมีสูตรใน6ด้านที่ผมว่ามาแรกนะไอ้6ด้านนี่จะเอาด้านไหนก่อนจะเห็นว่าด้านอื่นๆจัดให้อยู่แล้วนะครับโดยตรงโดยอ้อมด้านการศึกษาจัดให้ต้องไปกันใหม่เด็กก็จัดบ้างแล้วแต่มันไม่ได้ครบนี่พี่สุนีอยากได้อีก 14,000 ครึ่งนึงต้องได้เต็มด้านอื่นเคยให้แล้วแต่มันมีด้านนึงที่เราโฟกัสต้องทำก่อนเลยก็คือช่วยคนจนก่อนแก้ปัญหาความยากจนก่อนทำยังไงเพราะในอีกทั้งหมดอีกกลุ่มอื่นๆนี่มันเป็นอยู่ความยากจนมันโคเวอร์อยู่แล้วกลุ่มผู้ใช้แรงงานก็ถือว่ากลุ่มคนพิการก็คนจนใช่ไหมครับเด็กก็จนเพราะนั้นถ้าจะเลือกเอาสิ่งหนึ่งมาทำก่อนเร็วด่วนที่สุดวันนี้คือกลุ่มคนจนกลุ่มคนจนต้องจัดการก่อนเพราะมันจนแบบฉับพลันแล้วต่อไปรู้ไหมครับที่เราศึกษาพบเนี่ยมันน่าแปลกมากมันน่าตกใจนะสถานการณ์คนจนวันนี้คือจนฉับพลันมันมีจนฉับพลันเลยนะรวยอยู่ดีๆ 2-3 ปีที่แล้วนี่พอความเหลื่อมล้ำมันมานะจนลงแบบไม่น่าเชื่อนะตึกร้านเล็กร้านย่อยแถวต่างจังหวัดร้านโชห่วยเคยเป็นเศรษฐีตำบลเศรษฐีหมู่บ้านพอบิ๊กซีแมคโครโลตัสไปจนฉับพลันแล้ววันนี้มันมีแม้กระทั่งรถเข็นไปด้วยนะสีเขียวอ่ะอันนี้จนฉับพลันพอจนฉับพลันวันนี้มันกำลังเข้าสู่ระยะที่2จนเรื้อรังป้าอยู่กลุ่มไหนเนี่ยหัวลักอยู่เนี่ยจนเรื้อรังคือวันนี้นี่มันจะฟื้นก็ไม่ฟื้นมันคิดว่ามันจะได้ก็ไม่ได้ขายทำนามามันคิดว่ามันจะได้ไอ้ปุ๋ยมันดันขึ้นอีก 300% นี่แล้วไอ้ข้าวมันดันลดอีกแต่สวนทางกันอีกครั้งจนเรื้อรังไอ้จนซ้ำซากก่อนไปจนเรื้อรังไอ้กลุ่มจนเรื้อรังคืออะไรรู้ไหมครับทางวันนั้นผมเจอกับอาจารย์อะไรนักวิชาการอาจารย์สมชัยแต่ว่าไอ้กลุ่มจนเรื้อรังนี่ระวังนะแม้เศรษฐกิจฟื้นมันก็ไม่ฟื้นกับเขานะกลุ่มนี้จริงไหมครับอันนี้ใช่นะเศรษฐกิจฟื้นก็ไม่ฟื้นกับเขาโควิดไปแล้วก็ไม่ฟื้นต่อให้ GDP พุ่งขึ้นไปที่เลข2ตัวเป็น10กว่าไอ้นี่ก็ไม่ฟื้นจะไปฟื้นยังไงเพราะโครงสร้างความเหลื่อมล้ำมันทับซ้อนมันอยู่อะใช่ไหมมันไม่มีทางได้หรอกรวยมา GDP มาพุ่งขึ้นมาปั๊บมันก็ตกอยู่ในมือครูไม่กี่ตระกูลไอ้คนจนพวกนี้นี่ทรัพย์สินมันหายหมดแล้วนี่อาชีพเดิมมันหายแล้วนี่มันไม่มีทางจะงอหัวขึ้นเพราะนั้นไอ้จนเรือรังนี่น่ากลัวมากเพราะนั้นคำตอบต่อไปอย่าไปเรียกร้อง GDP ถ้ารัฐบาลมาบอกว่า GDP ปีหน้าจะพุ่งขึ้นอีก 7% ช่างเถอะไอ้เรือรังมันก็ยังหมอบอยู่ดีครับเพราะนั้นเอาละกลุ่มคนจนนี่วันนี้อยากมีรอบ2จังรอบนี้สงสัยเพื่อนนะสงสัยเพื่อนได้เพื่อนเดี๋ยวไปเติมผมจะมีโมเดลที่จะแก้ปัญหาความจนนะมาเล่าให้ฟังเป็นโมเดลที่จะแก้ยังไงในระยะนี้แล้วต่อไปจะต้องต่อด้วยอะไรต่อไปจะต้องต่อด้วยอะไรมันถึงจะพ้นนะฮะรอบนี้แบ่งเวลาให้เพื่อน2ท่านก่อนขอบคุณมากครับเป็นคนที่แบบว่าคำนวณเวลาได้เป๊ะมาก20นาทีเป๊ะมากพี่สุทินนะแต่แกบอกว่าเดี๋ยวแกขอต่อรอบ2นะไปฟังโมเดลที่แกพูดถึงเรื่องปัญหาทั้งหมดนี่แหละว่าจะมีโมเดลในการที่จะแก้จนแก้ความเหลื่อมล้ำอย่างไรเพราะสิ่งสำคัญที่คุณสุทินบอกว่าพรรคเพื่อไทยมองว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของความจนมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆด้วยนะแล้วก็คุณสุทินบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นอยู่มันเหมือนรัฐสวัสดิการผ้าเย็นนะเราต้องมีรัฐสวัสดิการทั่วหน้านะคะอันนี้คือการนำเสนอในช่วงแรกของคุณสุทินทางแสงเดี๋ยวเชิญต่อที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะจากคณะก้าวหน้าค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับคุณถาปณีครับทุกท่านครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับ
ผมอยากจะลองให้ทุกท่านจินตนาการตามผมนึกตามผมนิดนึงคนไทยเนี่ย67ล้านคนกลมๆนะครับถ้าเราเอาคน67ล้านคนมายืนต่อแถวกันยืนต่อแถวกันเลยนะครับไม่ได้ตามความสูงนะครับเอาตามรายได้คนที่รายได้เยอะที่สุดคนที่1ยืนอยู่เท่านี้แล้วคนที่รายได้น้อยที่สุดยืนอยู่ตรงนี้67ล้านคนยืนต่อแถวเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะท่านคิดว่าท่านยืนตรงไหนครับยืนแถวๆนี้ป่ะฮะหรือว่าท่านยืนอยู่แถวนี้สมมติพี่สีทาเป็นคนที่รวยที่สุดพี่สุทินเป็นคนที่จนที่สุดนี่67ล้านคนสมมติขอโทษพี่ยกตัวอย่างถูกครับสมมติทุกท่านยืนกันแถวๆไหนครับแถวๆใกล้ๆพี่สุทินใช่ไหมนะครับผมยกตัวอย่างเหตุผลที่ผมยกตัวอย่างคือผมอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมันสาหัสมากแล้วผมคิดว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศไปเป็นปัญหาหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดของยุคสมัยที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขนี้ปัญหานี้ความเหลื่อมล้ำจะฉุดเอาความก้าวหน้าของประเทศเพราะมันฉุดรั้งไม่ให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้เรื่องนี้มันสำคัญยังไงถ้าเราเอาคน67ล้านคนมายืนต่อกันเนี่ยคน 1% สุดท้าย67ล้านคนคือ 100% 10% คือ6ล้าน7แสนคน 1% คือ6แสน7หมื่นคน 1% สุดท้าย6แสน7หมื่นคนสุดท้ายเนี่ยรายได้ก็คือเดือนละ 1,759 บาทต่อเดือน 1% สุดท้ายหมายก็เรามี6แสน7หมื่นคนที่มีเงินเดือนที่มีรายรับต่อเดือนเนี่ย 1,759 คนนี่คือ 1% สุดท้ายคนตรงกลางท่านคิดว่าคนตรงกลางเนี่ยคนที่ 33.5 เนี่ยถ้าเอา67ล้านคนมาต่อกันเนาะคนที่ยืนอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะคือคนที่ยืนอยู่ตรง 33.5 ล้านคนเนี่ยท่านคิดว่ารายได้เท่าไหร่ต่อเดือนคนเนี้ย 1,700 คนนี้เท่าไหร่คนยืนตรงกลางท่านคิดว่าเท่าไหร่นะมากกว่านั้นนิดหนึ่ง 6,531 บาทคนที่ยืนตรงกลางนะดังนั้นหมายความว่าอะไรท่านที่มีรายได้มากกว่า 6,500 ถ้ายืนฝั่งนี้ละต่อเดือนนะน่าเศร้าไหมหมายความว่าอีก 33.5 ล้านคนที่ยืนอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยรายได้ไม่ถึง 6,500 บาทต่อเดือนนี่ข้อมูลอาจจะเก่าไปบ้าง 2-3 ปีที่แล้วจากสภาพัฒน์แต่ก็ยังถือว่าทันสมัยอยู่2-3 ปีที่ผ่านมาโครงสร้างรายได้ไม่ได้เปลี่ยนไปมากขนาดนั้นยังอ้างอิงข้อมูลนี้ได้อยู่ 1% สุดท้าย 670,000 คนฝั่งนี้รายได้ก็คือ 33,900 น่าตกใจมากว่ารายได้แค่ 33,900 เป็น 1% ของประเทศนี้แล้วเนี่ยเราบอกไอ้ 99% เนี่ย 33,000 คนนี่ 33,000 บาทต่อเดือนคุณเป็น 1% ของประเทศนี้แล้วนะไอ้อีก 99% เนี่ยรายได้ไม่ถึง 33,000 บาทต่อเดือนไม่ต้องแปลกใจทำไมประเทศไทยถึงมีแต่คนแก่พวกคนหนุ่มสาวไม่อยากมีลูก 33,000 บาทสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพได้ไหมต่อให้2คนเลยต่อให้ทั้งสามีภรรยาได้ 33,000 บาท2คนเลยเป็น 1% เนี่ย2คนเลยสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพได้ป่ะ 66,000 บาทมีบ้านสักหลังมีรถสักคันหนึ่งส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆเนาะเดินทางมีโอกาสเดินทางไปดูต่างประเทศไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอื่นบ้างสักปีละครั้งความฝันอย่างนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้ทั้งที่นี่มันควรจะเป็นความฝันพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ของประเทศถูกไหมครับนะฮะดังนั้นและที่สำคัญมากที่สำคัญมากนะครับเอาใหม่ตรงนี้1,700ตรงนี้6,500ตรงนี้33,000-34,000ทุกท่านครับน่าสนใจมากอันนี้คือค่ามีเดียนหรือมัธยฐานเอาค่าของคนตรงกลางเนาะแต่ถ้าเราเอารายได้ของคนทั้งประเทศเนี่ยมาบวกกันแล้วหารเฉลี่ย67ล้านคนนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17,000 นะครับหมายความว่าอะไรค่ากลางเนี่ย 6,500 ค่าเฉลี่ย 17,000 หมายความว่าอะไรหมายความว่ารายได้มันเบ้ไปทางนี้
พูดง่ายๆก็คือรายได้ของไอ้คนที่ยืนด้านขวาของพี่สิทธาเนี่ยไอ้ 0.1% ที่ไม่ใช่ 1% เนี่ยมันอยู่บนเพดานนู่นเลยครับมันชันดิ่งลงมาอย่างนี้เลยครับมันชันดิ่งอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่ากลางกับค่ามัธยค่ากลางค่ามัธยฐานเนี่ยกับค่าเฉลี่ยมันต่างกันเยอะมากค่ามัธยฐานคือค่ากลาง 6,500 กับค่าเฉลี่ยมันคือ 17,000ต่างกันเกือบ3เท่ามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ารายได้เนี่ยมันกองอยู่ฝั่งนี้อีกเยอะมากนี่คือความเหลื่อมล้ำมหาศาลทุกท่านครับเมื่อสักครู่ผมจำไม่ได้มีท่านไหนที่พูดก่อนผมเนี่ยพูดถึงคนรวยนะฮะในฝรั่งเขามีคำหนึ่งเขาเรียกว่า billionaire คือคนที่มีรายได้มากกว่า 1,000 มีทรัพย์สินมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐตกประเทศไทยคิดง่ายๆ 30,000 ล้านบาทในโลกใบนี้มีคนที่มีทรัพย์สินมากกว่า 30,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด 2,668 คนทั้งโลกนะมีคนที่มีทรัพย์สินมากกว่า 1,000 ล้านเนี่ยอยู่ 2,600 คนใน 2,600 คนมีคนไทยอยู่ในนั้น28คน28คนหรือคิดเป็น 10.5% มีตระกูลจุงรุ่งกิจมั้ยคะอันนี้อันนี้กระซิบกระซิบยังไม่ถึงมีคนไทยอยู่ในนั้นมีนามสกุลคังแสงเนี่ยผมเช็คหาชื่อนามสกุลผมไม่มีเหมือนกันนะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าขนาดเศรษฐกิจของเราใหญ่นึกออกไหมถ้าขนาดเศรษฐกิจใหญ่มันก็ควรจะมีมหาเศรษฐีตามสัดส่วนของขนาดเศรษฐกิจเศรษฐกิจใหญ่ก็ควรจะมีมหาเศรษฐีเยอะบ้างแต่ GDP ของโลกทั้งใบตอนนี้อยู่ที่84ล้านล้านเหรียญสหรัฐประเทศไทย500ล้านเหรียญสหรัฐGDP ของประเทศไทยต่ออัตราส่วนของความใหญ่ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยคือ 0.6% ประเทศที่มีส่วนแบ่งของเศรษฐกิจโลก 0.6% แต่มีมหาเศรษฐี 10.5% ก็ลองดูสิฮะมันหมายความว่าไอ้ทรัพย์สินความมั่งคั่งเนี่ยมันกระจุกตัวมากแค่ไหนนะครับผมคิดว่าเราพูดเรื่องนี้เยอะกันแล้วนะครับว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาระดับชาติและถ้าไม่แก้ปัญหานี้ประเทศเดินต่อไปไม่ได้เพราะมันจะฉุดรั้งเอาทรัพยากรเอาความฝันเอากำลังของคนหนุ่มสาวที่ต้องมาแบกรับภาระของการสร้างของการดูแลของการสร้างครอบครัวนะครับทุกท่านครับผมเตรียมสไลด์มาเยอะมากผมไม่คิดว่าผมจะสามารถพูดสไลด์ทั้งหมดได้นะครับภายใน20นาทีนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูว่าผมอยากจะให้ดูภาพนี้ก่อนผมฉายภาพก่อนอาจจะเก่านิดนึงคือปีงบประมาณ2564นะครับสวัสดิการในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 4,400 ล้านบาทผมยังไม่ได้นับรวมสวัสดิการตัวเล็กอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างงบดูแลผู้ป่วย HIV อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เหมารวมนะครับสวัสดิการเด็กยากจน 13,000 ล้านบาทสวัสดิการเรียนฟรี 36,000 ล้านบาทบัตรคนจนนะครับ 49,000 ล้านบาทเบี้ยผู้สูงอายุ 80,000 ล้านบาทประกันสังคม 62,000 ล้านบาทเบี้ยยังชีพคนพิการนะครับ 19,000 ล้านบาทประกันสุขภาพแห่งชาติ 142,000 ล้านบาทรวมสวัสดิการทุกประเภทตั้งแต่เกิดจนตายวันนี้มีประมาณ 400,000 ล้านบาทนะครับทีนี้ปัญหาใหญ่มากที่คุณจะต้องพูดกันเนี่ยคือผมอยากให้ดูกราฟนี้แล้วผมคิดว่ากราฟนี้สำคัญมากจริงๆนะครับผมเริ่มที่อันด้านซ้ายมือของทุกท่านก่อนนะครับปีนี้เราอยู่ที่ระหว่างปี2563กับ2568สังคมที่เรียกว่าสังคมชราสังคมสูงวัยก็คือสังคมที่มีอัตราส่วนคนที่อายุเกิน 60% เกิน 20% ของจำนวนประชากรหมายความว่าคนในสังคมนั้นเนี่ย100คนมีคนที่อายุเกิน 60% 20คน21คนถึงเรียกว่าสังคมสูงวัยณวันนี้นะครับประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยเต็มขั้นไปแล้วทั่วโลกประเทศที่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคือรวยนะครับคือมีประชาชนมีความมั่นคงมั่งคั่งระดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนสูงวัยนะครับแต่ประเทศไทยนี่ก็คือเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นที่เร็วที่สุดในโลกนะครับดูด้านขวากราฟด้านขวาของทุกท่านกราฟนี้สำคัญครับสีน้ำตาลเข้มคือเด็กสีขาวขุ่นคือคนแก่วันนี้นะครับปี2563คนวัยทำงาน1คนคือคนตั้งแต่อายุ18ถึงคนตั้งแต่18ถึง60นะครับ1คนต้องดูแลเด็กและคนชราคือต่ำกว่า18และสูงกว่า60คนวัยทำงาน1คนต้องดูแลเด็กและคนชรา57คน
และถ้าอัตราเกิดยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับปีอีก20ปีหลังจากนี้นะครับเรากำลังพูดถึงคนวัยทำงาน100คนต้องดูแลเด็กและคนชรา83คนนี่เป็นอัตราส่วนที่สูงมากนะครับอัตราส่วนที่สูงมากแทบจะไม่มีประเทศไหนที่กำลังพัฒนาเป็นอย่างนี้เลยดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดภาระของสังคมลงมานะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูว่าเราไปทำเซอร์เวย์มาครับพอไปทำเซอร์เวย์มาแล้วเนี่ยคนแก่ที่เกษียณอายุแล้ววันนี้มีความมั่นคงทางการเงินเท่าไหร่บ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราพบได้เลยว่า 50% ของคนแก่ไม่มีความมั่นคงทางการเงินอีก 17% เท่านั้นเองที่มีความเสี่ยงทางการเงินคนแก่ที่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอเนี่ยนะครับมีอยู่แค่ 32% เท่านั้นเองนะครับทุกท่านครับผมไปเร็วๆให้ดูนะครับภาวะยากจนผมอยากให้ดูอย่างนี้ท่านจะเห็น600บาท 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาทนะครับถ้านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับ600บาทมีคนแก่ที่ยากจนนะครับอยู่ในภาวะยากจนใน 6.7% ถ้าเราเพิ่มเป็น 1,000 บาทจะเหลือ 4.9% เพิ่มเป็น 2,000 บาทเหลือ 2% และถ้าเพิ่มเป็น 3,000 บาทคนแก่ที่ยากจนในประเทศจะเหลือเพียงแค่ 1% อันนี้มันสอดคล้องมากๆกับการลดความยากจนในประเทศไทยนะครับผมเพิ่มนิดเดียวครับเวลาเราพูดว่า 3,000 บาทเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจว่าจำนวนคนแก่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีถ้าเราให้เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยเรากำลังพูดถึงงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 540,000 ล้านบาทถ้าเราผมลองทำพยากรณ์ดูว่าถ้าเราลองค่อยๆให้ไปนะครับจาก600เป็น 1,000 เป็น 1,000 ทั่วหน้าเป็น 1,500 เป็น 2,000 2,500 แล้วก็ 3,000 จากนี้จนถึงปี2570นั่นหมายความว่าเราเดินทางจากจุดเนี้ยใช้เวลา5ปีนะครับถ้าเดินทางไปจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น542,000 ล้านเหมือนอย่างที่คุณสุทินบอกเมื่อสักครู่ว่าพวกเราจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราพูดไปดังนั้นเรื่องสวัสดิการที่เราพูดเนี่ยมันต้องชี้แจงได้ว่าจะเอาเงินใน 500,000 ตรงเนี้ยมาจากไหน 500,000 ล้านนี่จะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยจริงๆพูดว่าเยอะดีกว่านะ 500,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับ 500,000 กว่าล้านเนี่ยงบประมาณประเทศทุกท่านทราบมั้ยครับปีนึงเรามีงบประมาณของประเทศเท่าไหร่3ล้านล้านคิดง่ายๆ 3.2 ล้านล้าน 3.1 ล้านล้านเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อ2ปีที่แล้ว 3.3 ล้านล้านบาทนะครับเนื่องจากภาวะโควิดเนื่องจากกู้เยอะเนื่องจากภาวะอะไรทั้งหลายแหละนะครับปีนี้ก็เลยลดลงมาเหลือ 3.2 ล้านล้านบาทนะครับใน 3.2 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องให้ 3,000 บาทก็คือต้องใช้เงินประมาณ 540,000 ล้านนะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องหารายได้ก็มาเพิ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาลองเอาสิ่งต่างๆมากองดูเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะทำอย่างนั้นแล้วต้องค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลายสิ่งหลายอย่างเรากำลังพูดถึงหลายหมื่นล้านนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการปฏิรูปภาษี BOI ซึ่งเอื้อให้กับคนรวยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเราปฏิรูปภาษี BOI ได้เนี่ย 50,000 ล้านนะครับนะฮะ 50,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าทำได้นะครับยกตัวอย่างภาษีนิติบุคคลนะครับจากปัจจุบัน 20% ปรับไปเป็น 25% ตรงนี้อีก 135,000 ล้านบาทมีความเป็นไปได้ตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่ามันอาจจะทำผมอาจจะพูดผมขออนุญาตพูดความจริงแล้วกันว่ามันอาจจะทำภายในปีเดียวทันทีไม่ได้นะครับอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่าการปฏิรูปเรื่องรายรับเนี่ยมันต้องค่อยๆทำมันไม่ได้ทำปีเดียวแล้วมีรายรับเข้ามา 500,000 ล้านมันต้องค่อยๆกระทำดังนั้นเพิ่มเป็นขั้นเป็นตอนจาก600เป็น 1,000 เป็น 1,500 เป็น 2,000 2,500 3,500 แล้วไปสิ้นสุด end game เนี่ยที่2570เนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับทีนี้ผมเสนอนิดเดียวว่าเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่ให้สวัสดิการจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอีกอันนึงด้วยที่มาพร้อมกันก็คือสร้างงานปัญหาที่สำคัญมากสำหรับคนไทยวันนี้คือเราไม่มีงานที่มีความมั่นคงเพียงพอสำหรับคนทุกคนถูกไหมครับนะฮะพอเราไม่มีงานที่มีความมั่นคงเพียงพอคนก็ต้องดิ้นรนไปตามยถากรรมใช่ไหมฮะท่านลองคิดดูท่านลองคิดดูนะปีหนึ่งมีคนพ้นอายุ18ปีละ 700,000 คน 700,000 กว่าคนกำลังลดลงเรื่อยๆท่านคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยมีงานใหม่เพิ่มขึ้นมาถึงปีละ 700,000 ป่ะใช่ไหม
เอางานเนี่ยไม่ต้องงานระดับ 30,000 นะเอางานระดับ 20,000 เนี่ยท่านคิดว่าทุกปีมีงานเพิ่มขึ้น 700,000 งานต่อปีป่ะไม่มีใช่มั้ยฮะแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าตราบใดที่เราไม่สร้างอุตสาหกรรมใหม่ไม่สร้างงานให้คนเราจะไม่สามารถทำให้คนมีชีวิตที่มีความมั่นคงในประเทศนี้ได้เลยดังนั้นรัฐสวัสดิการอย่างเดียวแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งต้องทำให้คนมีงานที่มั่นคงทำและการดูแลคนแก่การให้เบี้ยผู้สูงอายุแล้วการเอาเบี้ยผู้สูงอายุการใช้จ่ายของคนแก่มาสร้างเป็นอุตสาหกรรมใหม่คืออุตสาหกรรมที่ผมใช้คำภาษาอังกฤษว่า silver economy silver คือสีผมเนาะสีเงินเนาะนะอุตสาหกรรมผมสีเงินอุตสาหกรรมสีเงินนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างผมงอกอ่ะพูดง่ายๆนะว่าจะไม่พูดคำนี้แล้วเชียวนะฮะเอาพูดง่ายๆนะครับคือลองดูนะครับมันมีตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐานก็คือเตียงที่สามารถปรับระดับได้โต๊ะเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับได้ห้องน้ำที่เหมาะสมกับคนพิการที่เหมาะสมกับคนชราเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถจะช่วยตรวจสุขภาพได้อย่างทันทีไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นความดันนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองเท้าไม้ค้ำยันนะครับพวกนี้คือเศรษฐกิจทั้งนั้นพวกนี้คืออุตสาหกรรมทั้งนั้นพวกนี้คือการจ้างงานทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะครับรถเข็นที่ได้มาตรฐานนะครับการปรับปรุงพื้นที่ในพื้นที่สาธารณะตึกรามบ้านช่องอาคารสถานที่ราชการต่างๆให้เอื้อต่อการเดินทางของคนพิการแล้วก็คนชราสิ่งต่างๆเราเนี่ยคือเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับคืองานทั้งนั้นนะครับดังนั้นมันต้องไปคู่กันแล้วผมเห็นว่าไอ้เงิน 500,000 กว่าล้านที่จะไปเพิ่มเบี้ยคนชราให้ถ้าเอามองส่วนหนึ่งของตรงนั้นว่าการใช้จ่ายของคนสูงวัยเนี่ยเอามาสร้างเศรษฐกิจได้อีกมันจะทำให้เกิดเศรษฐกิจสีเงินขึ้นซึ่งเศรษฐกิจสีเงินเนี่ยนะครับมีมูลค่าอีกเป็นแสนล้านบาทจะสร้างงานได้อีกหลายหมื่นงานสำหรับลูกสำหรับหลานของเราซึ่งต้องไปด้วยกันพร้อมๆกับการสร้างสวัสดิการต้องสร้างงานให้กับคนรุ่นต่อไปมีรายได้ที่มั่นคงเพื่อที่เขาจะสร้างแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยนะครับทุกท่านครับผมไม่อยากลงรายละเอียดเรื่องสถิติเยอะนะครับแต่ผมอยากจะจบอย่างนี้ว่านะครับถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวตั้งแต่วันนี้โอกาสที่ประเทศไทยจะแข่งขันได้ในระดับโลกไม่มีเลยคนหนุ่มสาวจะต้องเป็นกังวลกับความมั่นคงในชีวิตนะครับขณะที่คนสูงวัยนะครับก็จะรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของคนหนุ่มสาวขณะที่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ของเราก็จะไม่ได้รับการดูแลที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการเรื่องสังคมสูงวัยตั้งแต่ตอนนี้ทุกท่านครับข้างหลังของเราวันนี้ลำลึก90ปี24มิถุนา2475การอภิวัตสยามผมคิดว่าสิ่งจำเป็นมากก็คือการที่เราตระหนักและให้ความสำคัญและเข้าใจเท่าทันว่าการจะสร้างรัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการเนี่ยมันคือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติถูกไหมครับทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในประเทศดินน้ำฟ้าป่าเป็นของใครคลื่นโทรทัศน์เป็นของใครคลื่นทีวีเป็นของใครคลื่นมือถือเป็นของใครถูกไหมครับงบประมาณจะจัดสรรไปที่เท่าไหร่จะจัดสรรให้ใครที่ไหร่เท่าไหร่เมื่อไหร่ถูกไหมครับนี่คือเรื่องของทรัพยากรทั้งหมดพอพูดถึงการจัดสรรทรัพยากรปุ๊บต้องพูดถึงอะไรครับต้องพูดถึงอำนาจต้องมีอำนาจถึงจะจัดสรรทรัพยากรได้ถูกไหมครับเมื่อกี้มีใครสักคนมาถามว่าพรรคการเมืองมีกึ๋นหรือเปล่ามีกึ๋นหรือเปล่ามีเจตจำนงหรือเปล่ากึ๋นมีเจตจำนงก็มีไม่มีอำนาจครับมันเลยทำไม่ได้ครับนะดังนั้นเนี่ยพูดเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเมื่อไหร่ต้องพูดว่าอำนาจเป็นของใครอำนาจมาอย่างไรพูดถึงอำนาจเมื่อไหร่พูดถึงอะไรครับพูดถึงการเมืองพูดถึงประชาธิปไตยพูดถึงรัฐธรรมนูญถูกไหมครับนี่คืออำนาจนั่นคือเหตุผลว่าถ้าอำนาจมันไม่ได้เป็นของประชาชนทรัพยากรมันก็ไม่ได้ถูกจัดสรรเพื่อประชาชนนะใช่ไหมฮะคุณประยุทธ์เนี่ยชัดเจนไม่เคยแยแสประชาชนเพราะอะไรเพราะฐานที่มาของอำนาจของเขาก็คือการซื้อนักการเมืองฐานที่มาของอำนาจของเขาก็คือการดำรงอยู่ของกองทัพฐานที่มาของอำนาจของเขาก็คือองค์กรอิสระฐานที่มาของอำนาจของเขาก็คื
ก็คือสมาชิกวุฒิสภาถูกไหมครับเมื่อฐานที่มาของเขาไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่ต้องแยแสประชาชนนะฮะดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากว่ารัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตยมันต้องมาควบคู่กันเพราะประชาธิปไตยพูดถึงเรื่องอำนาจรัฐสวัสดิการคือการจัดสรรทรัพยากรจัดสรรทรัพยากรได้ต้องมีอำนาจมันคือเรื่องเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดงานนำทั้งสองเรื่องก็คือนำการรำลึกการอภิวัตสยาม2475มาโดยรำลึกถึงมันด้วยการพูดถึงอนาคตของรัฐสวัสดิการในประเทศไทยผมคิดว่าสิ่งที่อภิสิทธิชนในประเทศนี้กลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กับการอภิวัตส2475ต้องการทำและทำสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องก็คือทำให้ประชาชนหลงลืมเรื่องราวและคุณค่าของการอภิวัตสยาม2475เป็นหน้าที่ของพวกเราครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เห็นคนรุ่นใหม่ออกมาเชิดชูแล้วออกมาจัดงานรณรงค์90ปี2475ด้วยกันซึ่งคุณค่าที่เราพูดกันไม่ว่าคุณค่าเรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคที่เราพูดกันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับหลัก6ประการของคณะราษฎรที่อาจารย์ปรีดีได้ตั้งไว้เมื่อ90ปีที่แล้วก็พูดถึงความเสมอภาคตั้งแต่90ปีที่แล้วแล้วครับดังนั้นนะครับทุกท่านครับผมคิดว่าแน่นอนที่สุดเราตระหนักถึงความสำคัญของรัฐสวัสดิการแต่มันจะมีรัฐสวัสดิการไม่ได้เลยถ้าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยและเพื่อไปด้วยกันมาเฉลิมฉลอง90ปีของการอภิวัตสยามด้วยการรณรงค์เรื่องรัฐสวัสดิการด้วยการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยไปด้วยกันอย่าทำให้2475ถูกด้อยค่าอย่างที่กลุ่มอภิสิทธิชนเขาต้องการเขาต้องการทำให้ประชาชนลืม2475เราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าครั้งหนึ่ง24มิถุนาของทุกปีเคยเป็นวันชาติของประเทศไทยครั้งหนึ่งมันเคยเป็นแล้วมันถูกยกเลิกไปเพราะเขาต้องการให้คนลืม2475เมื่อเขาต้องการให้ลืมเราต้องรณรงค์ให้ประชาชนจำนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเชิดชูคุณค่าของมันได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณค่าเรื่องความเสมอภาคก็คือคุณค่าเรื่องประชาธิปไตยคุณค่าเรื่องความเป็นคนไทยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นม้งไม่ว่าคุณจะเป็นลาวจริงๆคนไทยเนี่ยมีทั้งม้งมีทั้งปากกากยอมีทั้งลาวมีทั้งเขมรมีทั้งเจ๊กนะครับมีทั้งคนที่นับถือมีทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธมีทั้งคนที่นับถือศาสนาอิสลามมีทั้งคนที่นับถือศาสนาคริสต์และมีทั้งคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยถูกไหมครับมีทั้งคนที่เป็นแรงงานในระบบเป็นชาวนาเป็นแรงงานนอกระบบมีทั้งคนที่เป็นชายรักชายเป็นหญิงรักหญิงแล้วก็เป็นคนที่คนทุกคนรักกันนี่คือคนไทยทั้งหมดซึ่งควรจะต้องได้รับการเชิดชูที่ควรจะต้องได้รับการดูแลและเนี่ยคือคุณค่าของ2475ที่เราจำเป็นจะต้องมารำลึกกันอย่าทำให้มันสูญหายไปนะครับเดินทางต่อไปด้วยกันครับอีก10เดือนจะถึงการเลือกตั้งจะเกิดราชสวัสดิการได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งขันของการรณรงค์ของภาคประชาชนว่าจะกดดันพรรคการเมืองให้นำวาระนี้ไปเป็นนโยบายพรรคและนำไปสู่การปฏิบัติหลังการเลือกตั้ง60ปี66ได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ10เดือนที่เหลือดังนั้นผมเชิญชวนนะครับภาคประชาชนทุกหมู่เหล่ารณรงค์ให้เข้มแข็งใน10เดือนที่เหลืออยู่ไม่มีอะไรสูญเสียเปล่าครับสิ่งที่เราทำทุกวันจะเป็นการทำให้ประชาชนตระหนักรู้และทำให้ประชาชนกล้าแสดงออกในที่สาธารณะถึงจุดยืนด้านการสนับสนุนรัฐสวัสดิการแล้วเมื่อเสียงของประชาชนเป็นใหญ่เมื่อไหร่ภาคการเมืองพวกเราต้องฟังนะครับต้องฟังนะครับและนานจะไปสู่การทำสัญญาประชาคมและจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงหลังเลือกตั้ง10เดือนที่เหลืออยู่เป็น10เดือนที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศนี้ต่อประชาธิปไตยและต่อรัฐสวัสดิการครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณธนาธรนะคะรัฐสวัสดิการจะมีได้นะคะจะต้องมีประชาธิปไตยก่อนนะคะเมื่อกี้คุณธนาธรพูดถึงเรื่องของสังคมสูงวัยในนี้นี่ฟังกันตั้งใจฟังเลยใครได้รับเบี้ยยังชีพต่อเดือนแล้วเนี่ยฮะยกมือหน่อยไม่กล้ายกแต่พอบอกว่าต้องเป็นอะไรนะเศรษฐกิจสีเงินหัวงอกนี้สะดุ้งกันทีเดียวเชียวนะแล้วก็สิ่งที่คุณธามพูดเนี่ยเรื่องของเบี้ยยังชีพนะอันนี้ต้องโยนต่อไปทางพรรคไทยสร้างไทยนะเหมือนนโยบายสำคัญบรรณามประชาชนใช่ไหมคะ 3,000 บาทนี่ก็เป็นนโยบายหลักที่มีการพูดถึงกันมาในของพรรคไทยสร้างไทยนะคะก็เดี๋ยวเชิญคุณสิทธาธิวารีเลยค่ะ
ขอบคุณพี่ยามครับมือปมมือคุณพี่ปุ่นนิดนึงค่ะก็ขอบคุณพี่ยามแล้วก็บอกพี่ยามว่าโอ้โหจัดลำดับคนพูดได้ดีมากนะฮะคือพี่สุทินก็เหมือนกราฟที่คุณธนาธรบอกเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมพี่สุทินแกเปิดมาตรงนี้ละเจอพี่ธนาธรก็ไปคนนึงดันขึ้นไปนี่เลยเนี่ยและให้ผมพูดต่อนี่คือมีแบบต้องไปไต่หน้าผาไปไต่หน้าผาแล้วจะร่วงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็ต้องบอกนี่ครับอ๋อนิดนึงพี่ยามตรงพิธีกรเนี่ยเขามีน้ำอยู่2ขวดมันก็เลยดูเชิงกันอยู่ไงว่าให้ใครหยิบก่อนต้องเพิ่มโอเคขอน้ำอีกขวดนึงให้แดดดีหน่อยค่ะผมก็นั่งดูเชิงกันอยู่3ขวดโอเคของคุณเขามีมาแล้วโอเคไม่เหลือมล้ำแม้กระทั่งน้ำดื่มคือนิดหน่อยผมก็ต้องพูดนะเพราะพูดแทนคนตัวเล็กครับคืองี้ครับตอนมาเนี่ยผมนั่งข้างพิษุณีพอถึงเวลาที่มีพิธีกรขึ้นมาพูดผมแบบผมชอบคำนี้นะที่บอกว่าเพื่อนพ้องนักการเมืองของเราคือความรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกว่านักการเมืองเป็นเพื่อนเพราะนักการเมืองเนี่ยถูกแบรนดิ้งหรือถูกตีตาว่าเป็นคนที่ไม่ดีมาตลอดเวลาเมื่อเกิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนดีๆไม่อยากเข้าการเมืองฮะไม่อยากเข้ากันผมไม่ได้บอกว่าผมดีแต่ผมก็จะบอกว่าผมก็ไม่อยากเข้าการเมืองเหมือนกันจนทั้งในที่สุดก็มี process มาที่ทำให้ตกกระไดพลอยโจทย์ลืมกดเวลาแบบนี้ครับก็คำว่าเพื่อนพ้องนักการเมืองผมก็หาพิษุณีอีกบอกว่าแล้วทำไมเพื่อนพ้องนักการเมืองเนี่ยถึงมีแต่คนที่แบบอยู่ในแนวร่วมประชาธิปไตยอยู่ในแนวร่วมฝ่ายค้านคือมันกลายเป็นว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยคนที่ได้อำนาจรัฐเมื่อได้ไปแล้วเลือกตั้งไปแล้วเหมือนอย่างที่เราเห็นในวันช่วงเลือกตั้งนะฮะผมจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอ่านปากผมดีๆจำคำผมพูดไว้เลยแม่งถึงเวลาแม่งยกมือกันเป็นเอกฉันท์หมดเลยทุกคนไอ้สวที่บอกว่าเป็นกลางแม่กระบวนการคัดสรรคนคัดสรรสวก็ต้องเป็นกลางนะสวก็ต้องเป็นกลางทางการเมืองแม่งเป็นกลางทางการเมืองแต่ยกมือพลเอกประยุทธ์หมดทุกคนเลย249คนแล้วก็บนบัลลังก์งดออกเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันผิดฝาผิดตัวเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าพี่ยามจัดลำดับพูดแบบนี้เนี่ยแล้วดันผมมาอยู่ตรงหน้าผาเนี่ยผมเดินลำบากนะมันจะตกอีกข้างนึงนะโอ้ยนักบิน F16 มันต้องทะลุฟ้าไปเลยค่ะ ใช่ไหมฮะคือจะบอกอย่างนี้ครับในคอนเซปต์ของงานวันนี้เนี่ยแล้วที่บอกว่า we are the 99% น่ะผมชอบมากแล้วก็สอดคล้องกับที่ทั้งสองท่านพูดมาเลยเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเราคือคนหมู่มาก 99% ของประเทศและสิ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดของประเทศไทยก็คือคนอีก 1% แต่ผมกำลังบอกว่าทุกวันนี้เนี่ย 99% ที่นั่งอยู่ตรงนี้แพ้ 1% นะครับเราแพ้ 1% จากพัฒนาการทางการเมืองที่เติบโตมาและจากที่ทั้ง2ท่านได้พูดมาเนี่ยมันทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ย 1% สามารถจะเอาชนะ 99% ได้พัฒนาการทางการเมืองที่ผมพูดคืออะไรครับคือก่อนหน้านี้นักการเมืองอาจจะทุจริตก็กินเบี้ยใบ้ไร้ทางกินตามน้ำกินแบบนู้นแบบนี้ไปพอกฎหมายเข้มงวดขึ้นเขาปรับเปลี่ยนนะเราได้ยินชื่อนี้มาประมาณสัก10ปีหลังเนี่ยว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายทุกคนจะทราบนะฮะก็คือการออกนโยบายให้กับเอื้อให้กับบางคนแล้วบางคนเหล่านั้นก็กลับมาตอบแทนเป็นเงินทอนให้กับพรรคการเมืองโดยที่ไม่มีบินไม่มีใบเสร็จแล้วก็มีการส่งมาย้อนหลังคนที่ไม่เข้าใจกระแสโลกก็ไปทำอะไรไปดีลกับประเทศที่เขาเรียกว่ามีซันชายลอมีกฎหมายซึ่ง อยู่บนแสงสว่างที่มีความโปร่งใสทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้แล้วก็แท็กกลับมาว่าตกลงคุณไปจ่ายคอมมิชชั่นให้ใครตามกฎหมายคุณจ่ายไม่ได้ต้องดีแคลร์เขาโดนโทษหนักเขาก็บอกมาหมดมาจ่ายให้ที่เมืองไทยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเราถึงได้ยินว่ามีสินบนนั้นสินบนนี้หลุดมาจากต่างประเทศตลอดหลังจากที่เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วหลายๆปีตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยครับการที่นักการเมืองไปเอื้อประโยชน์ให้กับคน 1% มันทำให้คน 1% เนี้ยเป็นอย่างที่พี่สุทินพูดเมื่อสักครู่ภายใน10ปีเขาไม่ได้ดับเบิลอัพฮะเขาทริปเปิลอัพคือหมายความว่าทำให้เงินตัวเองเนี่ยรวยตัวเองมีฐานะรวยขึ้นอีก3เท่าแต่ว่าประชาชนยังเดือดร้อนเหมือนเดิมเราติดกับดักความยากจนแล้วเราก็มองว่ารัฐบาลต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นอะไรต่างๆผมบอกว่ามันถูกครึ่งเดียวนะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทำให้คนจนรู้สึกว่ารวยขึ้นแต่พอขึ้นค่าแรงเจ้าสัวทั้งหลายแหล่ที่ใช้แรงงานเขาก็เอากลับไปบวกในราคาสินค้าแล้วก็มาขึ้นราคาสินค้าบางทีในสัดส่วนที่เกินจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอีกนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่เราต้องไปซื้อของแพงขึ้นในอัตราเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมอันนั้นคือเราจนลงนะครับจนลงเพราะว่าคุณใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังพอสิ้นเดือนคุณเป็นหนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณเป็นหนี้ด้วยจำนวนเงินเท่าเดิม
แต่ว่าขอโทษเป็นหนี้ด้วยสัดส่วนเท่าเดิมแต่ว่าจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้มันสูงขึ้นเพราะว่าอัตราสินค้ามันแพงขึ้นคุณต้องกินข้าวเท่าเดิมข้าวของที่เพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นในบางอย่างเช่นหมูราคาเพิ่มเนี่ยเราไปซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าขายหมูพ่อค้าแม่ค้าขายหมูนี่ได้เงินน้อยลงนะครับเพราะพอหมูแพงขึ้นคนซื้อได้น้อยลงแม่ค้าได้กำไรน้อยลงเพราะว่าไปขายราคาแพงขึ้นตามสัดส่วนไม่ได้คนก็แม่ค้าก็ได้กำไรน้อยลงคนก็ได้กินหมูลดลงนายทุนได้มากขึ้นหรือได้เท่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับในประเทศไทยทีนี้ผมบอกว่า 1% เนี่ยกำลังที่จะเติบโตและพัฒนาการของเขาเนี่ยมากกว่า3เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะณเวลานี้เนี่ยบริบททางการเมืองของประเทศไทยและกลุ่มทุนที่สนับสนุนนักการเมืองมันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปคือของเดิมกลุ่มทุนต้องมาพี่น้องพี่เฒ่านักการเมืองมาของานจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยตัวเองรวยล้นฟ้าจนกระทั่งมีเงินสามารถที่จะตั้งพรรคการเมืองเองได้แต่เขาไม่ตั้งนักการเมืองพรรคใหญ่ๆกลายเป็นกลไกในการที่ให้คนเหล่านี้เข้ามาถึงธุรกิจซึ่งเราจะเห็นว่านักธุรกิจในเมืองไทยใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยเขาแปลสภาพจากการมาขายปลีกขายส่งขายย่อยมากลายเป็นมาประมูลงานภาครัฐไปหมดแล้วคนที่ไม่เคยชำนาญเรื่องวิศวกรรมคนที่ไม่เคยชำนาญเรื่องการเดินทางไม่เคยชำนาญเรื่องรถไฟฟ้าไปอะไรต่างเขามาทำธุรกิจตรงนี้หมดแล้วซึ่งกลายเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนจนก็จะจนลงคนรวยก็รวยเพิ่มขึ้นประเทศไทยเราถึงมีความเหลื่อมล้ำอันดับหนึ่งของโลกนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าทีเซอร์ที่เรายิงไปตอนแรกเนี่ยคือคน10คน 1% ของประเทศเนี่ยครอบครองเวลครอบครองสินทรัพย์ 69% หรือ 67.9 ประมาณนี้60กว่าๆแล้วแต่ตัวเลขเขาคำนวณยังไงนะครับของประเทศแต่คน 10% เนี่ยก็ครอบครองทั้งหมดรวมถึงคน 1% แรกด้วยนะครับคือ9บวก1เนี่ยครอบครองประมาณ 77% หมายความว่าท็อป 1% ที่พี่ธนาธรบอกเมื่อสักครู่เนี้ยมีทรัพย์สินอยู่เกินแทบจะเกินครึ่งประเทศละแต่ว่าพอมาบวกอีก 10% อีก 10% ของคนเนี่ยทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ถึง 10% ที่เหลือเนี่ยจนกันระเนระนาดไปจนสุดท้ายฮะและ 99% ก็แพ้ 1% เพราะว่าเขาบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองที่จะมาสนับสนุนเขาณเวลานี้นะครับผมเชื่อว่าพรรคการเมืองอันดับแรกเลยที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มนี้เลยคือก้าวไกลคือก้าวไกลและก้าวไกลที่ทำมาในที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินในการที่จะไปใช้ในการเมืองอะไรมากมายต่อเขตเลยแต่ว่าได้คะแนนเสียงมหาศาลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเขาต้องได้88เสียงแต่โดนโกงไป8เสียงเหลือ80แล้วก็โดนยุบพรรคไปเหลือ50ซึ่งไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะโดนอะไรอีกเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยากจะเลือกพรรคไหนเลือกเลยครับแต่ว่าใน 99% ที่เราจะชนะเนี่ยเราจะไปเลือกพรรคการเมืองที่มีนายทุนหนุนหลังและคอยจ่ายตังค์เขาก็จะไปเอื้อนายทุนเขาไม่ได้เอื้อให้กับคนยากคนจนพรรคการเมืองที่ได้รับเงินจากนายทุนตัวเลขเท่าที่ทราบซึ่งผมเชื่อว่านักการเมืองทุกท่านทราบดีนะครับเยอะที่สุดเนี่ยจ่ายกันถึงจากนายทุนกลุ่มเดียวคนเดียวบริษัทเดียวเนี่ยในกลุ่มบริษัทนั้นเนี่ยเป็นหลักพันล้านสูงถึง 5,000 ล้านในการสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการคิกแบ็กกระจายกันไปจ่ายกันมาโดยแปลเอานโยบายแปลเอาอำนาจรัฐมาเป็นผลประโยชน์ให้กับนายทุนและนายทุนก็อ้อมมาตอบแทนผมพูดเนี่ยตอนต้นรายการที่คุยคุณแยมบอกว่าที่บอกว่าเด็กไม่รักชาติก็ออกไปอยู่ประเทศอื่นเลยซึ่งมันไม่ใช่เด็กเขาพูดในความคิดของเขาแล้วเขามองเห็นว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ผู้ใหญ่กลับบอกว่าไม่รักชาติก็ออกไปเด็กมันก็บอกออกก็ได้วะแล้วมึงจะไปไหนมึงออกไม่ได้เพราะเด็กไทยมันถูกสอนให้เป็นแบบอยู่ในกรงขังมาทำงานอยู่ในบ้านเราก็คืออยู่ในกรงขังที่ชื่อประเทศไทยไม่ได้สอนให้เขาเป็น global citizen เหมือนประเทศอื่นที่สามารถจะขายออนไลน์ไปยังทุกประเทศทั่วโลกได้แล้วเราต้องอยู่กันแบบนี้หรือถึงจะต้องบอกว่าคนที่อยู่ใน 99% จะต้องจับมือกันและคุณเลือกพรรคการเมืองที่เข้ามาแล้วก็มีนโยบายในการช่วยที่คุณบอกว่าเมื่อกี้คุณใช้คำว่าเพื่อนพ้องนักการเมืองของพวกเราเนี่ยซึ่งไม่ได้มีฝ่ายรัฐบาลไม่ได้มีใครที่มาเลยเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนพ้องนักการเมืองของเราเดี๋ยวพอใกล้ๆเลือกตั้งเขาจะมานะครับอ่านปากผมนะผมจะไม่สนับสนุนเผด็จการผมจะไม่แม่งจะมาอย่างนี้อีกอ่ะแล้วพอถึงเวลาก็ทำแบบนี้อีกแล้วก็อยู่ไป4ปีกลไกมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราออกมาตั้งพรรคเราบอกว่านี่อันแรกเลยบรรทัดสุดท้ายซึ่งเป็นอันแรกที่เรายึดถือคือการช่วยคนตัวเล็ก
คำนิยามของคำว่าคนตัวเล็กคืออะไรก็คือคนที่ไม่สามารถไปต่อกรไม่สามารถไปลืมตาอ้าปากไม่สามารถไปสู้กับเขาได้คือใครบ้างก็คือที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนขึ้นมาพูดอยู่เมื่อกี้ครับคนพิการคือคนตัวเล็กเด็กก็คือคนตัวเล็กคนแก่ก็คือคนตัวเล็กเพราะว่าที่เราบอกว่าคนแก่ก็กลับไปเป็นทารกอีกครั้งนึงอ่ะลองไปย้อนดูอ่ะมันไล่ไปเรื่อยๆเลยพออายุมากแล้วก็กลายเป็นค่อยๆเหลือ10ขวบ5ขวบ4ขวบ3ขวบ2ขวบแรกเกิดเพราะว่าต้องไปดูแลแต่ปรากฏว่ารัฐบาลหรือรัฐของเราเนี่ยไม่ได้มีสวัสดิการทั่วหน้าอย่างแท้จริงและเราไม่ดูแลคนตัวเล็กเหล่านี้ที่อยู่หัวขบวนก็คือตอนที่อย่าว่าแต่ปฏิสนธิเลยมันเร็วไปแต่ตอนตั้งครรภ์อยู่ในครรภ์มารดาเอาวันที่ไปตรวจแล้วรู้ว่าตั้งท้องแล้วกันเนี่ยจนกระทั่งถึงเชิงตะกอนที่วีแฟร์เขาว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือสิ่งที่รัฐต้องเข้าไปดูแลและทำให้มีความเสมอภาครัฐสวัสดิการคือการทำให้คนที่ได้รับการเหลื่อมล้ำสูงสุดคือคนที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยขึ้นมาทัดเทียมพอที่จะลืมปตาอ้าปากและสามารถสู้กับคนอื่นได้ตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถประเทศเรานะครับไม่สามารถใช้ยาเบาแบบประเทศที่เขาจะเจริญได้ละเราต้องใช้ยาแรงเพราะนั้นมันถึงออกมาเป็นสวัสดิการต่างๆซึ่งการที่รัฐบาลจะมีนโยบายในการจ่ายเงินที่คุณธนาธรคำนวณให้ดูตรงกันหมดทุกอย่างจะ4แสนล้าน5แสนล้านเขาต้องจ่ายเนี่ยมันไม่ได้เงินทอนแต่ถ้าไปจ่ายกับโครงการขนาดใหญ่เงินทอนมันเยอะ5แสนล้านต่อปีที่ต้องใช้หรือ4แสนล้านต่อปีเนี่ยถ้าคิด 10% มันก็ 40,000 20% มันก็เกือบแสนเขาไม่เอามาทำถึงไม่ได้เป็นเพื่อนพ้องของพวกเราณเวลานี้เพราะนั้นการเลือกตั้งที่บอกอาจจะรับเงินรับอะไรก็รับไปแต่การเลือกไปเนี่ยจะรับเงินวันเดียวแล้วทนหน้าชื่นอกตรมไปอีก4ปีหรือว่าจะรับเงินวันนี้แล้วอีก4ปีมีคนมาสนับสนุนเราตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับเราก็ต้องช่วยกันเพราะนั้นธงก็คือเราต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้กับคนที่ผมมองว่ามีอัตลักษณ์แตกต่างจากพี่สุทินจากพี่ธนาธรจากตัวผมก็คือแตกต่างจากผู้ชายอก3ศอกนี่แหละผู้หญิงก็แตกต่างเด็กก็แตกต่างคนพิการ LGBT คนผู้สูงอายุมีอัตลักษณ์แตกต่างหมดเราต้องดูแลคนเหล่านี้ให้ขยับขึ้นมาทัดเทียมนะครับผมจะขอพูดถึงหลายๆท่านที่ได้พูดมาสักครู่ครับผมเริ่มจากคุณนิติรัตน์ก่อนแล้วกันฮะเพราะว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้นะครับคือสิ่งที่คุณนิติรัตน์ได้ยกขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนอันนี้คือระบบตั้งแต่ต้นจนจบก็คือระบบที่ครบวงจรนะครับเมื่อสักครู่ได้ยินละและปัจจุบันนี้อำนาจนิยมและทุนนิยมมันกำลังบล็อกไม่ให้เราไปถึงจุดที่คุณนิติรัตน์ได้พูดถึงทุนนิยมกับพรรคการเมืองผมได้พูดไปแล้วผมชอบที่เสนอในเรื่องภาษีมั่งคั่งซึ่งกลไกที่คนไปเป็นรัฐบาลสามารถทำได้เยอะมากในเรื่องภาษีมั่งคั่งหรือแม้กระทั่งภาษีมรดกซึ่งจัดเป็นขั้นบันไดในใจของผมเนี่ยนะผมอยากทำขั้นบันไดที่บอกเนี่ยแม่งจะตกเหวตรงนี้แหละเพราะพี่ยามดันผมมาสุดเนี่ยคือขั้นบันไดของภาษีเนี่ยผมอยากทำให้มันชัดเจนเลยผมต้องการคนอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เขาทำงานจนกระทั่งมีเงินเป็น 700,000 800,000 ล้านแล้วเขาบอกว่า 90% ของธุรกิจของเงินที่เขาหาได้มาเขาบริจาคให้การกุศลให้เมียไปทำการกุศลเลยเศรษฐีไทยไม่เคยคิดแบบนี้เลยครับอย่าว่าแต่ 90% ของเงินที่มีเลยเอา 1% ของที่คุณมีคุณเคยคิดที่จะมาให้กับชาวบ้านหรือเปล่าผมยกตัวอย่างคนนึงซึ่งมีตังค์เป็นองค์กรใหญ่แต่เขายังกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนคือไทยรัฐฮะโรงเรียนไทยรัฐวิทยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาผมไปดูข้อมูลเขามีอยู่1เมื่อก่อนมีอยู่101สาขาแล้วก็มีการฉลองครบรอบปีของบรรพบุรุษของคุณกำพลประมาณนี้ก็เพิ่มอีก10สาขาจนตอนนี้เขามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอยู่111สาขาผมยังบอกเลยโอ้โหโรงเรียนของไทยรัฐนี่เท่ากับบ้านเลขที่ผมเลยนะ111ที่โดนตัดสิทธิ์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องขอพูดถึงในหลายๆเวทีหน่อยเศรษฐีบ้านเราเนี่ยทำไมไม่คิดที่จะทำแบบนี้บ้างแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กแบบไทยรัฐคือเราอาจจะมีโรงเรียนซึ่งจะเป็นโฆษณาเบียร์ไม่ได้ก็เอาชื่อเบียร์มาใส่ในโรงเรียนผมว่ามันก็ยังพอได้นะแต่คุณก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมมีคณะวิศวกรรมอะไรสักอย่างนึงของคนที่ไปประมูลรถไฟฟ้าประมูลนู่นประมูลนี่ได้แล้วก็ช่วยเหลือดูแลประชาชนเราจะสามารถที่จะฟูมฟักเด็กไทยให้สามารถไปแข่งขันกับในโลกนี้ได้นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเมืองไทยแต่มันไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีมั่งคั่งภาษีมรดกซึ่งผมบอกเป็นขั้นบันไดเลยว่าเอางี้เลยต่ำกว่าพันล้านไม่ต้องเสีย 1,000 ถึง 2,000 ล้านเสีย 5% 2,000 ถึง 5,000 ล้านเสีย 10%ขึ้นไปถึงหลักหมื่นล้านเสียแม่ง 40% 50% น่ะดูดิว่าคุณจะบ้าหอฟางเอาเงินไปฝากธนาคารอีกไหม
เพราะคนรวยเมื่อเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วไม่มีเวลามาอบรมสอนลูกให้ดีเนี่ยทุกวันนี้ลูกก็จะกลายเป็นเจ้าชายเฉิดฉายใช้เงินนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปก่อให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นไปอะไรแล้วถึงเวลาก็ใช้เงินในการที่จะเอาข้อกฎหมายเอาอำนาจมาปกป้องลูกตัวเองมันกลายเป็นแบบนี้ในสังคมไทยแล้วมันจะเพิ่มขึ้นแบบนี้เรื่อยๆของคุณนิติรัตน์ก็ประมาณแบบนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปครับเรื่องอุดหนุนเด็กแรกเกิดของอาจารย์สุนีครับคืออย่าว่าแต่คนเลยฮะมดงานหรือพึ่งงานเขาประคบประหงมตัวอ่อนของเขาให้มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อจะกลายเป็นพึ่งงานมดงานในอนาคตแต่คนและคนไทยหรือรัฐบาลไทยทำไมไม่ตระหนักไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วประคบประหงมเด็กของเราให้ดีนอกจากจะเป็นเงินอุดหนุนทั่วหน้าแล้วเนี่ยในเรื่องการศึกษาผมพูดอยู่หลายเวทีว่าการศึกษาของเด็กไทยเนี่ยสอนให้เด็กไปสอบเข้าโรงเรียนดีๆแล้วก็ได้ปริญญาเข้ามหาวิทยาลัยดีๆเพื่อจะไปตกงานในอนาคตเพราะหลักสูตรของเราเนี่ยสอนให้คนไปแข่งกับ AI สอนให้คนไปแข่งกับคอมพิวเตอร์สอนให้คนไปท่องสูตรคูณซึ่งท่องไปเถอะทุกแม่ท่องไปจนครบทุกแม่ก็จ่ายแค่70บาทก็ซื้อ Lazada เครื่องคิดเลขได้เครื่องนึงแล้วแม่งคำนวณได้เร็วกว่าคนอีกแล้วคุณทำไมไม่สอนให้เด็กแม่งรู้จักคิดรู้จักไปทำงานรู้จักไปหาเงินในโลกมันกลายเป็นแบบนี้ในบ้านเราเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องอุดหนุนแล้วต้องดูแลเด็กแล้วก็ต้องฟูมฟักเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะไปต่อสู้กับคนในโลกได้ไปแข่งขันกับคนทั้งโลกได้และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตกลายเป็น global citizen ไปแข่งขันได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเรื่องคนจนเมืองครับพี่แหม่มได้พูดเรื่องคนจนเมืองตัวผมเองเป็นส.ส.คลองเตย2สมัยเลือกที่จะลงคลองเตยและอยากสัมผัสชีวิตคนจนเมื่อปี2544ผมชนะเลือกตั้งและก่อนชนะก่อนเลือกตั้งเนี่ยปี43เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลองเตยผมอยากรู้ว่าคนจนเขาทำยังไงและขณะเดียวกันขณะที่พื้นที่ที่ผมไปลงเป็นพื้นที่ของคู่แข่งแล้วก็แข็งมากไม่สามารถทำได้แต่ผมอยากที่จะเข้ามาเป็นส.ส.อยากที่จะทำประโยชน์ผมเข้าไปสู้โดยอยากรู้ว่าคนจนจริงๆรู้สึกยังไงมีเหตุการณ์ไฟไหม้ผมไปกินนอนอยู่กับพี่น้องประชาชนอยู่กับคนไม่ได้นอนบ้านในชุมชนแออัดหรือในสลัมนะครับผมไปกางเอาไม้ไม่ใช่กางเต็นท์ด้วยเอาไม้อัดไปปูแล้วก็เอาผ้ายางไปปูพื้นไม่อัดปูทับอีกชั้นนึงนอนอยู่ใต้ทางด่วนฝนตกมามันก็ไหลบนทางด่วนที่เป็นลูกรังไอ้ที่บอกว่ายังไม่หมดไปจากประเทศไทยใต้ทางด่วนก็ยังมีฮะผมไปนอนเฉอะแฉะเป็นดินเป็นอะไรเงี้ยไปอยู่เดือนครึ่งเพื่อที่จะอยู่กับชาวบ้านซึมซับความรู้สึกของคนไร้บ้านของคนยากคนจนว่าเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วเราจะไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมก็เข้าไปเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจดีถึงคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยถึงความมั่นคงที่เป็นปัจจัย4ที่คนจะต้องมีแต่ไม่มีคือเรื่องที่อยู่อาศัยบอกว่าไปบุกรุกที่ดินของราชการทุกวันนี้ในคลองเตยบางคนอยู่มา60ปี70ปี80ปีผมจำไม่ได้แล้วอาจารย์สุนีมันเท่าไหร่แล้วคลองเตยอ่ะ780ปีแล้วนะผมว่าตั้งแต่มีท่าเรือที่ไปบุกรุกไปอะไรอยู่เนี่ยสมัยโบราณคนเราก็บุกรุกอยู่แล้วครับคนที่เป็นเศรษฐีคนที่มีที่ดินเยอะก็มีการบุกรุกขั้นแรกแล้วก็ไปถ่ายทอดแล้วก็ไปขายทอดต่อกันไปทอดๆและคนที่เขาอยู่มา60ปี70ปีเนี่ยทุกวันนี้หลวงก็เอาที่ดินไปทำอะไรไม่ได้เพราะคุณจะไปไล่ยังไงคนในคลองเตยมีเกือบแสนคนที่อยู่ในชุมชนคุณไล่เขาออกไปไม่ได้ถึงเวลาจะให้ไปอยู่ก็ไปหลอกล่อบอกให้สร้างบ้านดีกว่าสวยกว่าไปสร้างอยู่หนองจอกลาดกระบังมีนบุรีแล้วเขาไปอยู่มันอยู่ไม่ได้ค่ารถกลับมาคือไปทำงานยังไงอะเข้ามาทำงานเป็นจับกลางในคลองเตยพอถึงเวลากินข้าวเสร็จค่ารถกลับไปเฮ้ยขาดทุนแล้ววันนั้นแล้วมันจะมาทำไมก็อยู่บ้านไม่มีงานทำในที่สุดก็ปล่อยบ้านเช่าไปขายออกไปแล้วก็เข้ามาอยู่ในเมืองลองไม่มีคนจนเมืองที่อยู่ใกล้ๆตัวเองแล้วคนรวยจะรู้สึกครับคนจนเมืองคือคนที่ทำงานที่ไม่มีใครอยากทำเลยเขาเองก็ไม่อยากทำไปเก็บขยะไปคุ้ยขยะไปทำนู่นทำนี่ไปเก็บขวดขายนี่มีใครอยากทำบ้างแต่เขาไม่มีกำลังที่จะไปทำงานอย่างอื่นที่คนอยากจะทำเขาต้องมีข้าวมีอาหารมีเงินทองที่จะไปดูแลลูกเขาก็เลยจำเป็นต้องทำแต่ไม่ช่วยเหลือเขาเรื่องที่อยู่อาศัยและเขาอยู่ชานเมืองโดยสารมาก็ไม่มีว่าเดินทางมายังไงเสียเวลาเดินทางชั่วโมงนึงกลับชั่วโมงนึงค่าเดินทางไปกลับค่ากินยังไม่เพียงพอรายได้ที่ได้มายังไม่เพียงพอเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ดินในคลองเตยยกเป็นตัวอย่างง่ายๆเขามีอยู่ประมาณรวมกับของที่เราได้พูดถึงตั้งแรกครับของรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานราชการที่อยู่ในคลองเตยเนี่ยบวกๆกันเนี่ยมีประมาณสักร่วม2,000ไร่
ใช้ประโยชน์จริงๆนะฮะผมว่าสมมติท่าเรือเนี่ยทุกวันเนี่ยส่งแหลมฉบังได้แล้วไม่ต้องมาส่งกลางเมืองไม่ต้องมาส่งกลางเมืองหลวงไม่ต้องมาส่งกรุงเทพเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วของไม่จำเป็นต้องมาส่งก็แหลมฉบังแล้วกระจายไปใช้ไม่ถึง100ไร่ที่เหลือเอามาจัดสรรให้ดีมาทำให้ดีที่ดินในคลองเตยแล้วก็ทำที่อยู่ชาวบ้านให้ดีนะบอกว่า200ไร่พอไม่ต้องเอาไป500ไร่เลยทำให้ดีมีสวนหย่อมมีศูนย์สุขภาพมีศูนย์เด็กเล็กมีอะไรให้คนจนที่เขาทำงานในเมืองงานที่ไม่มีใครอยากจะทำให้เขาไปอยู่ตรงนี้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นคุณเอาที่ที่เหลือมาแล้วจะเป็นมิกยูสเป็นอะไรทำให้กับพี่น้องประชาชนเอามาใช้เนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นพรามแอเรียยิ่งกว่าถนนสุขุมวิทซึ่งแพงที่สุดอีกสุขุมวิทอยู่ด้านบนพระราม4อยู่ตรงกลางสุขุมวิทคนรวยพระราม4เป็นตึกแถวชุมชนแออัดคลองเตยอยู่ด้านใต้สุดอยู่ติดแม่น้ำถ้าเราทำตรงนั้นให้เจริญให้พัฒนาที่ริมแม่น้ำมันคือโอเปร่าเฮาส์ของออสเตรเลียมันจะแพงยิ่งกว่าสุขุมวิทแล้วคุณก็มาทำเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้คิดไม่เป็นไม่ยอมทำไปคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจทำสัญญากันเลยว่าทุกครอบครัวจะแบ่งกันยังไงคุณจะมาอยู่ยังไงบ้านอยู่สบายกว่าเดิมคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมเขาก็เอาแต่ทุกวันที่เขาไม่เชื่อเพราะว่าคุณไปหลอกเขาถึงเวลาให้ไปอยู่ไกลๆเขาอยู่ไม่ได้นี่เอาอย่างผมนี่อย่างพี่สุทินอย่างธนาธรเนี่ยไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาจะเชื่อเพราะว่าเขารู้ว่าบรรทัดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราช่วยเหลือประชาชนนะครับสำหรับท่านอื่นฮะก็มีเรื่องของพี่ไหมนะฮะพูดเรื่องสิทธิเรื่องค่าแรงขั้นต่ำประกันสังคม7ด้านเห็นด้วยหมดครับจริงๆผมมีสไลด์แต่ว่าที่บอกพี่ยามดันมาตรงนี้แล้วพูดตามสไลด์มันไม่มีอรรถรสละเดี๋ยวจะไล่สไลด์ไปเร็วๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของบำนาญประชาชนครับคือสิ่งที่ไทยสร้างไทยประกาศมาตลอดและเราก็ยืนยันว่า 3,000 บาทสามารถทำได้แล้วคนที่บอกว่าบำนาญประชาชนเนี่ยคือการแจกเงินให้คนไปขี้เกียจบอกว่าเป็นอะไรนะจริยธรรมวิบัติอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่ตะกาของคุณแม่งวิบัติมากกว่าคือคนเขาได้เงิน 3,000 บาทเขาแค่พอประทังชีวิตแล้วเขาขี้เกียจเขาจะอยู่ไปทำไมประทังชีวิตไปจนถึงตลอดเรามีกลไกตั้งหลายอย่างทำให้คนมาทำประโยชน์กลไกตั้งหลายอย่างที่บอกว่าคุณมารับนะแต่คุณต้องไปออกกำลังกายคุณต้องไปเข้าศูนย์สุขภาพถ้าเขาออกกำลังกายดีเขาจะเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพและเขาก็จะไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและถึงเวลาที่จะต้องจากไปเขาก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและจากไปโดยเป็นลักษณะของการสิ้นอายุขัยซึ่งไม่ได้เปลืองเงินทองสามารถที่จะอยู่กับลูกหลานได้เป็นแบบนั้นเนี่ยสังคมทุกอย่างเราดีหมดพี่ยามจะเบรกผมปัดจับไหมใช่ค่ะจะลงเวลาใกล้จะเวลาหมดแล้วจะลงเมื่อกี้อุตส่าห์แกล้งกดช้าเชิญแลนดิ้งเลยค่ะเชิญแลนดิ้งเลยค่ะแกล้งกดช้าเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็นั่นนะฮะแล้วก็สไลด์ไม่ได้มีอะไรมากขออนุญาตพี่ยามหนึ่งนาทีมันกดอะไรเนี่ยอันนี้นะก็คือปัจจุบันฮะเศรษฐกิจของเราเนี่ยเปราะบางมากนะครับเงินเฟ้อสูงมากหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงนะครับความเหลื่อมล้ำเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับ8ปีที่นายกชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาทำมาเนี่ยแกใช้เงินของเราไป 28.5 ล้านล้านพัฒนาอยู่แค่นี้ครับคนที่ตะกะวิบัติก็จะบอกว่าเห็นไหมทำมาอะไรมันเกิดขึ้นบ้างคนอื่นทำได้ไหมก็แง่สิมึงองค์กรอิสระอยู่เขาหมดอ่ะไม่มีใครไปค้านไม่มีใครไปตรวจสอบถ่วงดุลมันทำให้อะไรมันทำให้เรื่องตัวเลขคอร์รัปชันมันสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีประเทศไทยมาไปถึงอันดับ110รัฐบาลคนดีนะมาปราบโกงนะในรัฐธรรมนูญปราบโกงนะมึงยังทำขนาดนี้เลยถ้ารัฐธรรมนูญไม่ปราบโกงผมว่าแม่งอันดับ200 คือตัวเลขมันหลอกกันไม่ได้ตัวเลขมันหลอกกันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้ายังปิดหูปิดตาคุณก็อยู่เป็น 1% กันต่อไปนะครับคนรวยเขามีแค่อยู่เป็น 99% ต่อไปคนรวยเขามีแค่ 1% แล้วก็ไปคิกแบ็คให้กับนักการเมืองนะครับอำนาจนิยมรัฐราชการประเทศไทยเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับเราต้องเติมกำลังให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กแล้วก็สร้างความเสมอภาคทัดเทียมปลดปล่อยจากกฎหมายต่างๆที่มาปิดกั้นนะครับรายละเอียดยิบนะครับเพราะนั้นเรามุ่งมั่นที่จะดูแลครับเรียนฟรีกองทุนเครดิตประชาชนมีเครดิตนะครับกองทุนหมู่บ้านที่เคยทำมาของพรรคพี่สุทินพรรคผมด้วยสมัยไทยรักไทยพลังประชาชนก็เราทำมาเนี่ย NPL น้อยกว่าคนรวยเขาลบบนฟูกคนจนรักษาเครดิตตัวเองยิ่งชีวิตนะฮะที่อยู่ในชุมชนเพราะว่าถ้าไปเบี้ยวหนี้ 2,000 3,000 ทั้งหมู่บ้านด่ามึงอ่ะเพราะว่าทำเขาเสียชื่อเขาเป็นกรรมการนะครับ SME ก็ช่วยไม่ใช่ไปช่วยบริษัทใหญ่ต้องช่วยบริษัทเล็กเรื่องท่องเที่ยวในเมื่อบอกว่าเป็นรายได้หลักของประเทศแล้วนะครับกองทุนวิสาหกิจชุมชนบำนาญประชาชนที่ต้องทำไม่ได้ค่อยๆเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับempower กับ liberate นะครับมาร่วมกันสร้างประเทศไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้ดีที่สุดส่งมอบให้กับลูกหลานไม่จะเป็นต้องไทยสร้างไทยอย่างเดียวแถวๆนี้ผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองสนับสนุนให้คนตัวเล็กมีที่ยืนลืมปาตาอ้าปากได้ขอบคุณครับ
ขอบคุณนะคะแลนดิ้งได้นิ่มนวลมากขอบคุณชาวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ช่วงที่2นะคะเราจะมีให้คำถามแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่สุทินเนี่ยจะต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบินนะคะเดี๋ยวอาจจะพี่จินพูดถึงเรื่องของโมเดลที่ค้างไว้แล้วเดี๋ยวพอจบพี่สุทินก็จะเปิดโอกาสให้พี่ๆนะคะได้ตั้งคำถามนะคะเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเชิญพี่สุทินช่วงนี้ก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะคะครับก่อนจะพูดเดี๋ยวข้างพิธีกรมันก็อย่างนี้แหละค่ะก็กระซิบได้ว่าจะขอไปก่อนใครเข้าใกล้ก็เส้นใหญ่เดี๋ยวแก้ข่าวให้ผู้พันปุ่นนิดนึงเขาบอกรัฐธรรมนูญปราบโกงไปเข้าใจผิดเขาเขียนวรรคนะรัฐธรรมนูญนี้คือปราบแล้วก็โกงใช่ไหมก็พอใช้ปั๊บมันก็ปราบจริงๆอ่ะปราบเรียบร้อยอ่ะต้องถามคนนี้ด้วยปราบวรรคแล้วก็มาโกงเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปโทษเขาเขียนมาคุณอ่านผิดเองอ่ะนะครับก็พอเอิญผมมีข้อจำกัดว่าจะต้องรีบไปต่างจังหวัดก็ใช้เวลาสัก20นาที15ถึง20นาทีรอบนี้รอบแรกเข้าใจว่าบ่นกันพอแล้วก็บ่นกันทุกคนปรับทุกข์กันทุกคนแล้วสภาพปัญหารู้หมดแล้วนะทีนี้จะออกยังไงทำยังไงไอ้สวัสดิการเนี่ยคุณนิติรัตน์ก็ชี้แล้วก็ข้อเสนอแนะก็ดีมากผมก็นั่งฟังทีนี้เราจะออกยังไงจะทำยังไงรัฐสวัสดิการสำหรับประเทศไทยมันก็มีหลายประเทศถ้าดีจริงๆอยากได้จริงๆต้องอยากได้แถวแบบสแกนดิเนเวียอยากได้แถวสวีเดนเดนมาร์กใช่ไหมครับโอ้โหพวกนั้นนี่พอแก่มาเขาสบายมากเขาดีมากอันนั้นอ่ะเราอยากได้แต่ถ้าพูดแบบรับผิดชอบความเป็นนักการเมืองที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันต้องยอมรับความจริงอยู่ว่าวันนี้เราคิดจะทำรัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดที่เราจะต้องก้าวข้ามและสู้มันให้ได้วันนี้นี่เรามาพูดชวนกันสร้างตึกในขณะที่เราจนมากเลยใช่ไหมประยุทธ์ก็ใช้เป็นข้ออ้างก็มันจนจริงเรายอมรับว่าวันนี้ถ้าอีกมุมหนึ่งเราก็พูดกันพอไปนึกถึงเพราะรัฐสวัสดิการเขาจะมีโต้กลับมาอยู่อย่างเดียวโต้อยู่มาสองอย่างหนึ่งเอาเงินมาจากไหนที่อยากได้นี่คิดหรือเปล่าว่ามีเงินไหมประเทศเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็จะย้อนเราแบบนี้แหละคนรวยก็จะย้อนแบบนี้แหละคนไม่เดือดร้อนก็จะย้อนแบบนี้รัฐบาลประยุทธ์เขาก็จะถามคืนแบบนี้หนึ่งเอาเงินมาจากไหนสองถ้าจัดสวัสดิการแบบอยากได้ทั้งหมดนี่เขาก็จะด่าว่าเสียนิสัยไปสร้างว่าทำในชาติผิดทำให้คนนั่งกินนอนกินไม่แอคทีฟอันที่สองนะเพราะนั้นนี่ผมก็เลยทางเพื่อไทยก็มาคิดกันมาศึกษากันว่าแน่นอนก็ยอมรับแหละว่าฐานะการเงินมันการคลังมันแย่ไม่แย่ได้ไงก็หนี้สาธารณะมันพุ่งขึ้นกี่เท่าถูกไหมครับจนขยายต้องขยายเพดานเงินกู้แล้วปีนี้ในงบประมาณก็กู้กันแบบซ้ำกู้ซ้อนแล้วหนี้ครัวเรือนก็สูงขึ้นเอาเป็นว่าวันนี้ประเทศก็แย่นะประเทศก็จนนั่นคือดูอะไรดูหนี้สาธารณะชาวบ้านอ่ะยิ่งแซงประเทศเลยหนี้ครัวเรือนวันนี้พุ่งน่ากลัวมากเอาเป็นว่าประเทศก็จนชาวบ้านก็จนไม่รู้จะใครจะพึ่งใครตัวเนี้ยธรรมดาประเทศก็อยากจะพึ่งชาวบ้านอยู่นะใช่ไหมครับขอภาษีเก็บภาษีชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านก็หวังจะพึ่งประเทศเหมือนกันเนี่ยวันนี้เราจะพึ่งประเทศไปมามันพึ่งกันไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเอาไงเราก็มาคิดกันว่าเอาละแต่ยังไงก็ตามก็เมื่อความจนเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นให้พวกเราต้องอ้อยเปี้ยเสียขาต้องประเทศก็จะยอบแยบต่อไปอ่ะมันจะเป็นวงจรโง่จนเจ็บเราต้องตัดวงจรนี้ให้ได้ว่าถึงจนก็ต้องมีวัดรัฐสวัสดิการนะก็ต้องทำแต่ทำอย่างไรแค่ไหนมันจะทำได้ภายใต้ข้อจำกัดของประเทศเราจะเอาแบบสวีเดนก็คงไม่อ่ะแบบเดนมาร์กเราก็คงไม่ฝันขนาดนั้นหรอกเอาแบบไทยๆนี่แหละถูกไหมครับพอแบบไทยๆนี่แบบไหนแบบไทยๆแก้นิดนึงตะกี้ผมบอกว่ามีคนจนมีประเภทจนฉับพลันใช่ไหมมันเป็นคือมันอันนี้ผมไม่ได้ไปอิงตำราไหนนะผมคิดของผมมาเองอ่ะมันอาจจะผิดผมแก้ใหม่ให้เข้าใจชัดๆฟังง่ายๆนะ1จนฉับพลัน2แล้วก็มาจนเรือหลังนะแล้วสุดท้ายคือจนถาวรคือจนยั่งยืนไอ้ตัวหลังนี่เขาฟื้นก็ฟื้นกับเขาไม่ได้หรอกไอ้เรือหลังก็อาการหนักนะไอ้ระยะที่2ก็ล่มๆล่อๆที่จะฟื้นไม่ได้เลยนะเพราะนั้นเราอยู่กลุ่มไหนลองสำรวจตัวเองดูเพราะนั้น
พราะฉะนั้นนี่เอาละทีนี้มาดูกันว่าเราจะต้องจัดรัฐสวัสดิการภายใต้ข้อจำกัดงบประมาณของประเทศวันนี้ถ้าไปดูในโลกมันจะมีการจัดสวัสดิการอยู่2สูตรนะเอาประเภทสร้างงานสร้างเงินเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วต้องสร้างอยู่แล้วใครมาเป็นรัฐบาลต้องสร้างงานสร้างเงินต้องสร้างงานสร้างเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ระหว่างนั้นคุณต้องจัดการให้ประชาชนมีอยู่มีกินก็คือสวัสดิการสวัสดิการเราไม่ได้ละเลยนะไม่ได้บอกว่าจะแจกกันอย่างเดียวนะแต่สร้างงานต้องทำทีนี้แจกยังไงมันมี2สูตรต่อไปผมเชื่อว่าพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้งต่อไปนี้ก็จะเสนอสูตรหนึ่งคือสูตรเขาเรียกว่าอะไรนะ UBI Universal Income Basic Income คือก็คนไทยทุกคนก็จ่ายกันทั่วหน้าเท่ากันเท่าไหร่ที่มันคิดว่าน่าจะเป็นฐานของการยังชีพได้นะถ้าเอาเช่นความยากจนก็คือ 2,700 แล้ววันนี้ไม่ได้หรอกถ้ามันเฟ้อขึ้นอย่างนี้อะไรขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่ 2,700 แล้วเช่นความยากจนนะถูกไหมที่ยังชีพได้วันนี้ไม่ต้อง 3,000 อะไรแล้วแต่เอานะอนุโลมเอาเส้นเก่าก่อนให้มันได้เถอะเอาเส้นเก่าก่อน อย่าเพิ่งไปเอาเส้นใหม่เอาเส้น 2,700 ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเอาละนี่ให้มีอยู่มีกินตรงนี้ก่อนเพราะนั้น UBI เขาก็จะมีความคิดว่าก็เอาให้พี่น้องได้มีเท่ากันตามนี้ถามว่าดีไหมเข้าสู่ทุกอย่างคือ for all ทั่วหน้าต่อเนื่องแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตจริงๆอยากได้ตรงนี้แล้วพอแก่มา60ถ้าได้อย่างผู้พันปุ่น 3,000 บาทซึ่งอันนี้60แล้วเหรอคะผู้พันเนี่ยยังพอถึง60ปีก็ได้บำนาญ 3,000 บาทใช่ไหมครับอันนี้นี่ผมอยู่ในการบริการสวัสดิการสังคมศึกษามันเป็นอย่างนี้แล้วทำได้แล้วก็เสนอเข้าสภาแล้วเสนอยังไงรอบแรกนี่ภาคประชาชนเข้ามาเสนอตั้งแต่เปิดสภาแล้วเสนอเลยบำนาญประชาชน 3,000 บาทนายกตู่ฉีกทิ้งเลยก็บอกฉีกทิ้งก็แย่ไปนะคือเขาไม่เซ็นเขาไม่ให้เขาตีตกเขาบอกว่าไปซ้ำซ้อนกับเบี้ยยังชีพอะไรก็ว่าไปนี่รอบแรกตกพอตกปั๊บกรรมธิการสวัสดิการของพวกผมหยิบมาศึกษาอีกตรงไหนที่เขาตำหนิเราก็แก้บอกซ้ำซ้อนเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมก็ไม่ต้องให้ซ้ำชื่อก็เปลี่ยนแล้วก็ยุบรวมเบี้ยยังชีพมาเป็นอันเดียว 3,000 เลยคุณไม่ต้องมาตำหนิอ่ะใช่ไหมก็แก้มาหมดก็เสนอเข้าสภาเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะก็เอาสภาบีบเมื่อใครนะถามผมบอกว่าถามที่นี่บอกว่าจะหาทางดำเนินการยังไงอ่ะคิดได้แล้วแต่จะผลักดันยังไงใช่ไหมจะบอกนั่นคือผลักดันก้าวแรกคือเสนอเข้าสภาไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นผลการศึกษาการมาดูการศึกษามาแล้วว่ามันทำได้ 3,000 นี่แหละทำงี้แหละสภาก็อภิปรายกันเต็มเลยวันนั้นนะถูกไหมได้ฟังไหมครับเห็นดีเห็นงามหมดทุกคนเลยไม่มีใครปฏิเสธถูกไหมครับเห็นดีเห็นงามหมดเพราะนั้นจนไม่ต้องลงมติใช้ข้อบังคับข้อพิเศษของสภาเลยแบบไม่ต้องลงมติเพราะเห็นชอบทุกคนเห็นชอบนั้นไม่ใช่ว่ามันเป็นกฎหมายเราได้ใช้เลยนะชาวบ้านบางคนดีใจกระโดดโลดเต้นเลยยังเพียงผลการศึกษาเห็นด้วยกับผลการศึกษาพอเห็นด้วยแล้วทีนี้ผลการศึกษาเห็นแล้วผู้แทนไม่มีใครขัดข้องนะทั้งค้านรัฐบาลนะต่อไปก็จะออกเป็นกฎหมายเสนอเป็นกฎหมายเอาแล้วทีนี้นายกประยุทธ์เคยปฏิเสธรอบแรกว่ามันอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้ไปซ้ำอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้งี้แต่วันนี้สภาเขาบอกทำได้เป็นไปได้ประยุทธ์จะอ้างข้อไหนทีนี้วันนี้แช่อยู่ที่โต๊ะคุณประยุทธ์คุณจะอ้างข้อไหนอ่ะรอฟังอยู่ถ้าคุณอ้างบอกว่าตีตกอีกคุณอ้างข้อไหนมาเขาจะถูกกดดันเขาต้องตอบเยอะนี่คือกระบวนการหรือกลยุทธ์ในการผลักดันรู้ไหมครับที่ผมเข้าไปอยู่กรรมธิการสังคมผลักดันนี้ตัวเนี้ยแล้วถามต่ออีกว่าถ้าประยุทธ์ไม่ทำทำยังไงตะกี้มีคนถามได้ไหมมีวิธีทำไหมมีผมจะบอกเลยใกล้เลยเดี๋ยวผู้พันปุ่นรู้ไทยสร้างไทยอาจจะเอาไปทำก่อน ก็ไม่ว่าใครทำเราก็ไม่ว่าถูกไหมครับพรรคไหนทำเราก็ไม่ว่านี่ถูกไหมครับขอจะได้ไม่หวังเลยก็เอาใกล้ทำไทยสร้างไทยทำเราทำก็ไม่ว่าพลังประชารัฐทำก็ไม่ว่าแต่ก็ไม่อยากให้ทำเท่าไหร่แล้วไอ้พรรคนั้นแหละเพราะว่ามันโจมตีเรานี่มันบอกไม่ได้แล้ว
ต่อไปผมจะบอกให้นะนั่งอยู่เนี่ยถ้าอยากได้พวกนี้นะผลักดันออกกฎหมายประชามติเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเข้าสภาสมัยหน้าปั๊บผมจะเสนอเลยให้ทำประชามติเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไม่เอาไปถามประชาชนทั่วประเทศเลยคำตอบรู้อยู่แล้วถูกไหมครับลองไปหย่อนในหีบบัตรสิเอาไม่เอาไอ้บำนาญประชาชนเอาไม่เอารู้ไหมคำตอบจะออกมายังไงหีบแตกพวกเอาอ่ะถูกไหมพอหีบแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นพอหีบแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็เสนอกฎหมายอีกรอบสิใครมาเป็นนายกปฏิเสธได้ไงอ่ะถูกไหมก็ประชามติมันมาแล้วนี่เอานี่ถูกไหมฮะเพราะนั้นกลยุทธ์เดินอย่างนี้ทำประชามติมัดเลยเอาละทีนี้อันนั้นรูปแบบหนึ่งนะรูปแบบที่ผมกำลังจะบอกเร็วๆเลยคือถ้าทำแบบนั้นเงินมาจากไหนคนอาจจะถามเพื่อไทยก็เลยเสนอเป็นสเต็ปสเต็ปแรก UVI อาจจะไม่เอารอไว้ก่อนทั่วหน้าคนละเส้นความยากจนทั่วหน้าอาจจะคนโจมตีว่าเงินมันไม่พอเราจะเอาอะไรเราเอา Negative Income Tax คือแปลงเป็นชื่อใหม่แล้วคือเป็นชื่อภาษาไทยแล้วนะเงินโอนคนขยันทำไงโมเดลนี้คือเราจะจัดการกับคนจนก่อนยังไม่ทั่วหน้านะคนรวยยังไม่ให้นะให้เฉพาะคนจนก่อนในภาวะที่เรายังไม่มีตังค์เนี่ยทำไงคนจนอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้มันหาไม่ยากหรอกเดินไปนี่ก็ชนหมดอ่ะคนจะถามว่าเอาคนจนมาจากไหนคุณไปเอามาจากไม่ต้องไปถามแต่วันนี้มันมีในข้อมูลนะประชากรของเราเนี่ยที่อยู่วัยในแรงงานเนี่ยทำงานอยู่เนี่ยทั้งนอกทั้งในนี่37ล้านชีวิตเล็งไปที่37ล้านชีวิตนี่นี่คือกลุ่มคนจนเลยนะแล้วเป็นในระบบประมาณ20ล้านไหมนอกระบบ17ล้านหมายความว่าเป็นแม่ค้าไม่ได้อยู่โรงงานก็ถือว่าแรงงานนั่นนี่ถูกไหมครับขายลูกชิ้นปิ้งก็ใช่ใช่ไหมทำนาก็ใช่เลี้ยงวัวก็ใช่นี่คือผู้ใช้แรงงานเพียงแต่เขาเข้าประกันสังคมไม่ได้พวกนี้ก็จนพวกนี้จะมีอยู่รวมแล้วอีก17ล้านชีวิตนะเมื่อรวมกันหมดเราไปพบว่าพบเป็นไงฮะใน17ล้านพวกนี้นะมี2เส้นที่เอามาคิดเส้นความยากจนคือ 2,700 รู้แล้วแล้วอีกเส้นหนึ่งคือเส้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ330เดือนละ 9,000 กว่าบาทเอาตีว่าหมื่นใครที่มีรายได้ต่ำกว่า 2,700 นี่ตีเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องไปอุ้มขึ้นมาก่อนทั้งหมดที่ต่ำกว่า 2,700 นี่ทั้งหมดทั้งหมดเลยพวกนี้ก็จะให้ขึ้นมารัฐบาลต้องเติมเงินไปให้กลุ่มนี้เติมจนเติมเท่าไหร่ทีนี้ก็จะเติมจนพวกนี้พอดีขึ้นดีขึ้นผ่านเส้นความยากจนแล้วไม่พอนะยังให้อยู่นะต้องมุ่งสู่เส้นค่าแรงขั้นต่ำต้องให้ไปถึงเส้นค่าแรงขั้นต่ำช่วยไปจนถึงค่าแรงขั้นต่ำวันใดที่คุณแตะค่าแรงขั้นต่ำปั๊บจะหยุดให้หยุดให้อ๋อเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะ เพราะว่าความที่เงินจำกัดความที่เงินจำกัดเราก็ไปคดเอากลุ่มคนจนมาก่อนกลุ่มที่วิกฤตก่อนนี่ช่วยกลุ่มนี้ก่อนถ้าช่วย for all ทุกคนปั๊บนี่มันก็จะไปติดคำเดียวกันแหละติดเขาก็จะอ้างว่าเงินไม่พอมันก็จะไปติดกับดักตรงนี้เราก็เดินไม่ได้เอาที่มันเดินได้ก่อนเดินได้ก็คือพวกเต้นไส้ใต้เส้นความยากจน4ล้านกว่าคนเดี๋ยวนี้ไปพบว่าใต้เส้นความยากจนนี่4ล้าน8แล้วกลุ่มกำลังจะตกลงมาเส้นยากจนตอนนี้ล้อมรอบอยู่เนี่ย5ล้าน1 5ล้าน1ช่วยกลุ่ม4ล้าน8ให้พ้นแล้วก็ดันไอ้พวก5ล้าน1ซึ่งกำลังจะตกเส้นนี่ก็อัพให้แล้วทั้งหมด17ล้านคนนี่ดันขึ้นไปสู่เส้นค่าแรงขั้นต่ำทีนี้ให้ยังไงให้โดยจูงใจจะไม่ได้มาบอกว่าให้แล้วชาวบ้านจะนอนกินเงินให้แล้วขี้เกียจให้แล้วนิสัยเสียไม่ต้องคำว่าเงินโอนคนขยันก็คือต่อไปนี้นี่ระบบของประเทศนะระบบข้อมูล Big Data ต้องลือกันใหม่หมดต้องจัดการใหม่หมดไอ้ที่ทิ้งยิงผิดยิงถูกร้องให้ละงมกันอยู่นี่บัตรคนจนเพราะว่าข้อมูลคุณมั่วต่อไปนี้ต้องลงทะเบียนเช็คดีแคลร์รายได้กันหมดดีกันหมดเพราะนั้นพอดีแคลร์รายได้กันหมดเท่ากับดึงพวกเราเข้าสู่ระบบ
ทีนี้คนจนทั้งหมดเข้าสู่ระบบพอสู่เข้าสู่ระบบหมดปั๊บนี่คนที่รายได้ต่ำให้สมทบเท่านี้ให้ถึงค่าแรงขั้นต่ำพอคุณขยันมีรายได้สูงขึ้นบวกให้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นบวกให้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแต่พอเลยเส้นความยากจนปั๊บพอจะไปมุ่งเข้าสู่เส้นค่าแรงขั้นต่ำอาจจะลดลงนิดนึงลดลงนิดนึงจนถึงจุดนั้นพอได้ตรงนั้นปั๊บก้าวไปสเต็ปต่อไปทีนี้ for all พอช่วยคนกลุ่มนี้เสร็จทีนี้ก็ for all เลยทีนี้ก็คืออาจจะเป็น UBI คือทุกคนได้เท่ากัน mm-hmm. แล้วอาจไปแล้วก็ไปสู่บำนาญประชาชน 3,000 บาทก็ว่าไปอันนี้สูตรนี้คือสูตรที่เราคิดว่าจะเป็นสเต็ปสเต็ปถามว่าวันนี้อยากได้อะไรวันนี้อยากได้ไอ้แบบสวีเดนเลยอะ mm-hmm. แต่พูดแล้วมันไม่รับผิดชอบไม่ได้ก็เลยพูดไอ้สิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วรับผิดชอบเอาเงินมาจากไหนนี่สำคัญวันนี้นี่เวลาคิดเรื่องรัฐสวัสดิการคนมาเป็นรัฐบาลกับปีนี้คุณจะไปคิดเรื่องฝ่ายให้อย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องไปคิดเรื่องหาเงินในขณะที่จนอย่างนี้คนมาเป็นรัฐบาลจะหาเงินที่ไหนมาให้ไอ้แค่ไอ้เงินโอนคนขยันเนี่ยไอ้17ล้านคนไม่ฟอร์ออนี่แหละไม่ทั่วหน้านี่คุณก็ยังจะหาได้ไหมปีแรก 40,000 ล้านปี2 90,000 ปี3 107,000แล้วก็จะค่อยหยุดก็ไม่มากนะใช้เงินไม่มากแล้วเอามาจากไหนผมจะบอกถ้าเป็นอย่างวันนี้นะแล้วรัฐบาลอย่างคุณประยุทธ์ฐานะการเงินการคลังแบบนี้จัดงบประมาณแบบนี้นะอย่าว่าจะเส้นความยากจนเลยเส้นอะไรคุณก็ไม่ผ่านคุณจะเอาเงินมาจากไหนมาทำไม่มีสิทธิ์เพราะนั้นเงินเด็กถึงไปเบี้ยวเด็กขนาดกรรมการสดชช.อนุมัติแล้วยังเบี้ยวไม่ตั้งให้แล้วยังจะเบี้ยวอีกเยอะนะผมไปดูในงบประมาณปีนี้เบี้ยวอีกเยอะแล้วยังมีจะตัดสวัสดิการอีกเยอะเลยเพราะอ้างว่าไม่มีเงินต่อไปนี้คนมาเป็นนายกคนมาเป็นรัฐบาลหาเงินเป็นด้วยคุณธนาธรบอกแล้วว่าจะหายังไงยังไงเพราะนั้นก่อนจะหาเป็นคุณต้องประหยัดประหยัดก็คือใช้งบให้เป็นผมไปนั่งเป็นกรรมธิการงบปีนี้ผมหดหูเลยนะเขาให้ผมถามเยอะผมบอกมันไม่มีอะไรจะถามแล้วมันมืดไปหมดนะต่อไปต้องปฏิรูประบบงบประมาณหมดต้องปฏิรูประบบจัดงบประมาณหมดจริงๆงบมันพอใช้แต่พอคุณใช้ไม่เปลี่ยนมันซ้ำซ้อนบ้างโน่นนี่นั่นบ้างนี่เงินเยอะแต่ยังไม่พอกินเพราะนั้นต้องไปจัดใหม่มีข้อเสนอดีๆเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยไอ้ยุทธศาสตร์หนึ่งคือสร้างความเท่าเทียมคนแยกออกมางบสำหรับพวกรัฐสวัสดิการหรือจัดสวัสดิการแยกมาเป็นกองหนึ่งของมันต่างหากในหมวดหนึ่งต่างหากอย่าเอาไปฝากไว้หลายหลายกรมมันไปแอบซ่อนไว้หลายกรมแล้วมันซ้ำกันแล้วไปเอาไปใช้อย่างอื่นมันพิษุนีพูดอะว่า งบเด็กเงินเด็กไม่ต้องเอาไปไว้ที่พอมอหรอกเอาไปท้องถิ่นแต่ต่อไปนี้นี่จัดหมวดหนึ่งขึ้นมาหมวดรัฐสวัสดิการหมวดสงเคราะห์ชาวบ้านหมวดคนจนนี่จัดอยู่เนี้ยถ้าจะโยกเดี๋ยวนี้โยกงบกันเยอะนะถ้าจะโยกในหมวดนี้โยกกันในหมวดนี้อย่าโยกออกนอกหมวดโยกคนพิการไปให้เด็กโยกเด็กมาให้คนผู้สูงอายุโยกให้นี้ได้แต่อย่าโยกออกไปที่อื่นให้มันมีหลักประกันชัดเจนที่นี่และสำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยงบประมาณแผ่นดินเราเนี่ยผมว่าต้องมีวิธีคิดใหม่ของประเทศพลิกเลยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะยังไม่ใช่ความเห็นพรรคนะประเดี๋ยวพรรคจะด่านะผมไปดูแล้วประเทศเนี่ยหาเงินมีเงินอยู่3กรมสรรพากรศุลกากรสัมปสมิตแล้วอีใช้อีกกี่กระทรวงใช้เยอะจริงๆประเทศไทยเนี่ยนี่ทนักธุรกิจเขาจะมองออกกระทรวงทบวงกรม20กว่ากระทรวงเนี่ยหาเงินเองได้เกือบทุกกระทรวงหาเงินใช้เองได้เกือบทุกกระทรวงทำไมคุณไม่คิดโมเดลของมหาลัยนอกระบบมหาลัยนอกระบบออกไปหาเงินเองไม่พอรัฐถึงเติมให้ถ้าได้เกินเอามาคืนรัฐเพราะว่าประเทศไทยถ้ามันหนี้สินพุ่งขึ้นทุกวันนี้มันจะล้มละลายนี่ถึงจุดหนึ่งจะต้องคิดเรื่องกรมต่างๆต้องหาเงินใช้เองหลายกรมเลยหาเงินใช้เองได้หรือเอามารัฐแล้วรัฐจะคืนให้กรมที่หาใช้ไม่ได้นิดหน่อยจริงๆแล้วถ้าจัดงบแบบนี้นะอาจจะล้านล้านก็พอคุณไม่ต้อง3ล้านล้านหรอกถึงวันนึงต้องทำแบบนี้แล้วเพราะนั้นผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยรัฐต้องจัดสวัสดิการให้และคิดควบคู่กันไปก็คือหาเงินให้ได้แต่ถ้ายังหาเงินไม่ได้
คุณต้องประหยัดใช้งบให้เป็นในงบประมาณแผ่นดินโครงการหนึ่งผมยกตัวอย่างนะก่อนจะจบผมเสียดายมากเขาคิดเป็นนะรัฐบาลเนี่ยนะคุณประยุทธ์เขาก็คิดได้อยู่นะไม่คิดไม่ได้นะหรือใครคิดก็ไม่รู้คิดได้หมดนะไอ้ที่เขาหาเสียงว่าจะทำนู่นทำนี่แสดงว่าเขาคิดถูกอยู่นะรู้อยู่แต่หนึ่งไม่จริงใจพูดเฉยๆไม่จริงใจว่าจะทำเอาคะแนนเฉยๆสองจริงใจอยู่แต่จนปัญญาหาเงินจริงใจแต่ไม่มีปัญญาบริหารถูกไหมครับไม่มีปัญญามันก็หาเงินไม่ได้หาเงินได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ดิก็ถึงได้เป็นลบในลบออกในโฟในเวทในนั่นเขาอ่ะโครงการหนึ่งซึ่งรถรัฐบาลเสียดายมากผมอยากจะบอกเขาเป็นโมเดลเลยไฟฟ้าชุมชนโอ้ยออกมาดีมากไฟฟ้าชุมชนนี่ให้ชาวบ้านชุมชนทำโรงไฟฟ้าของตัวเอง3เมกะวัตต์4เมกะวัตต์ผมไปวิจัยอย่างง่ายถ้าทำจริงๆนะนโยบายนี้ได้จริงๆนะหมดหนี้เลยนะชาวบ้านนะชุมชนฟื้นเลยนะ2ตำบลต่อ1โรงงานคนจะต้องปลูกต้นไม้อีกเท่าไหร่ชีวมวลเนี่ยปลูกป่าเต็มเลยไอ้พวกรถขนส่งที่จะต้องวิ่งขนพวกนี้เข้าโรงงานเต็มเลยคนงานในแต่ละตำบลได้ไปทำงานเต็มเลยสุดท้ายชาวบ้านก็ขายไฟฟ้าโดยตรงเต็มเลยแต่ชาวบ้านต้องเป็นเจ้าของจริงๆถ้าชาวบ้านเป็นเจ้าของจริงๆนะเกิดจริงๆนะโครงการนี้ฟื้นนะชาวบ้านฟื้นนะชุมชนแต่ที่มันไม่ฟื้นคืออะไรมั้ยฮะมันทะลึ่งไปเขียนไว้ว่าให้ชาวบ้านถือหุ้น 10% ให้ทุนอื่น 90% เฮ้ยมึงไปชุมชนได้ไงวะก็นายทุนก็ไปเป็นเจ้าของ 90% ชาวบ้าน 10% ผมบอกอย่างนี้มึงอย่ามาตั้งเลยดีกว่านี่โครงการดีๆคิดได้แต่พอถึงจะทำแล้วไปบิดผมเลยบอกว่านี่เอาจริงถ้าผมเป็นอ่ะผมทำจริงชุมชนจริงๆอ่ะเอาไหมชาวบ้าน90ทุน10เอาตัวที่ฟื้นเนี่ยอย่างนี้มันหาเงินได้รวมทั้งโครงการใหม่ๆอย่างคุณธนาพูดตอนพูดคุณชิตาพูดนี่คุณเอามาคิดมาทำควบคู่ไปกับรัฐสวัสดิการเถอะไม่อยากจะตัดจัดบทพี่สุทินแต่ว่าคือมีโน้ตบอกว่าถ้าก่อนคุณพี่สุทินจะไปเนี่ยตั้งคำถามถึงคุณสุทินสักหน่อยนึงใครที่เขียนโน้ตมาจะมีคำถามถึงคุณสุทินอ้าวโอ้นี่ดิฉันไม่ได้ดูลายมือเลยนี่ก็ว่าอยู่ลายมือคุ้นๆคุณวรรณชัยเสาหลักของผมนี่เองเชิญพี่ค่ะเชิญต้องให้ถามใช่ไหมคะพี่สุทินต้องให้ถามนะพี่สุทินยอมตกเครื่องไหมอ่ะคือผมทราบว่าท่านจะรีบขึ้นเครื่องบินถ้าไม่ถามตอนนี้ถ้าขึ้นเครื่องไปแล้วผมจะถามได้ยังไงผมชื่อวรรณชัยโชคชนะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมอยากจะเรียนถามท่านสุทินคลังแสงนี่ครับว่าเป็นว่าความหวังของรัฐบาลชุดนี้นะไม่ได้แล้วเพราะหนึ่งไม่มีเงินสองไม่มีความคิดที่จะจัดงบประมาณก็เลยมากราบเรียนถามท่านว่ารวมทั้งถามท่านธนาธรแล้วก็ท่านสิทธาได้พักทั้งสามของท่านไปด้วยในรอบต่อไปท่านมีนโยบายเรื่องนี้ในการที่จะหาเสียงหรือว่าที่จะเลือกตั้งครั้งถัดไปนี้หรือไม่อย่างไรนี่คือคำถามแรกเราจะได้เลือกถูกถ้าไม่มีผมก็ไม่เลือกท่านและมีท่านมั่นใจว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไรนี่สำคัญมากเพราะเราถูกหลอกมาเยอะแล้วคำถามสุดท้ายครับก็ทั้งสามท่านด้วยแหละงบประมาณแผ่นดินนั่นน่ะเอาชุดนี้หวังไม่ได้ละคราวหน้าจะมีการกำหนดชัดเจนหรือไม่ว่าอาจจะ300,000 ล้านหรือกี่ล้านก็ตามนี่มีงบส่วนหนึ่งโดยตรงสำหรับสวัสดิการแล้วจะมาอ้างว่างบไม่มีบ้างละต้องไปใช้จ่ายอย่างนี้ก็จะไปมีได้ยังไงมันไปซื้ออาวุธแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นงบรับก็อ้างว่าไม่มีไอ้มีหรือไม่มีอ้างได้ก็เลยอยากเรียนถามว่ารัฐบาลของท่านนโยบายของท่านเนี่ยจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะเอาไว้ส่วนหนึ่งเลยได้หรือไม่อย่างไรเป็นกฎหมายในการทำงบประมาณขั้นต่อไปมันจะได้อ้างว่าเงินไม่มีเอาเงินมาจากไหนอย่างนี้มันอ้างได้ตลอดนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะเรียนถามว่าท่านธนาธรท่านสิทธาและก็ท่านจุทินสวัสดิการช่วยเหลือสังคมนี่เราเห็นแต่ละราชการกับรัฐวิสาหกิจมันได้โคมได้บำเหน็จได้บำนาญได้รักษาสนั่นหวั่นไหว
ฉะนั้นวันไหวมากเลยครับนายประยุทธ์ที่ท่านพูดเนี่ยผมรู้เพราะตัวเขาเองก็ได้สวัสดิการเยอะแยะครับก็เลยมาถามท่านว่าท่านนึกถึงนอกจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยท่านนึกถึงเด็กผู้ด้อยโอกาสสตรีผู้ด้อยโอกาสนอกจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสทั้งสังคมรวมทั้งคนพิการด้วยอย่างนี้แหละครับฝากท่านด้วยทั้ง3ท่านช่วยกันตอบผมด้วยว่าเรื่องนี้เราจะสมควรอย่างไรเราได้ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแต่เราก็ได้นายกที่หน้าด้านที่สุดในปัตตภีเช่นเดียวกันขอขอบคุณสวัสดีขอบคุณค่ะคุณแรนชัยมีอะไรจะถามพิธีกรไหมคะมีอะไรถามพิธีกรไหมคะตอบตอบเร็วๆเลยคือแสดงว่าใจตรงกันอยู่ที่พูดอยู่ทั้งหมดนี่แหละคือการที่จะต้องนำเสนอในการเลือกตั้งเที่ยวหน้าว่า1เราก็คิดว่าจะเสนอรัฐสวัสดิการนี่แหละแล้วในรูปแบบที่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นไปได้ก็คือที่กำลังพูดนะว่าจะต้องเป็นเงินโอนคนขยันแล้วเดินไปสู่ UBI แล้วก็อาจจะเดินไปสู่อีกแบบหนึ่งถามว่าจะทำได้หรือไม่นี่กำลังอธิบายว่ามันต้องคิดเรื่องการหาเงินและประหยัดไปด้วยประหยัดยังไงก็ปฏิรูประบบจัดงบประมาณใหม่หาเงินยังไงก็อย่างที่บอกว่ามันต้องคิดหาอาชีพใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นบางอย่างคิดถูกแล้วแต่ทำไม่ได้แล้วก็มีทุนมาบังหน้าคุณก็บิดไปอย่างโรงไฟฟ้าชุมชนเพราะนั้นนี่ยังมีอีกเยอะถึงตอนเลือกตั้งก็คงจะต้องได้อธิบายกันได้อธิบายกันแล้วก็ที่ถามแล้วก็ตอบได้เลยว่ารู้สึกจะตอบในทีไปแล้วด้วยว่าการจัดงบต่อไปนี้เนี่ยรัฐสวัสดิการหรือสวัสดิการชาวบ้านเนี่ยมันจะต้องเป็นหมวดหนึ่งในงบประมาณแล้วอาจจะต้องแก้กฎหมายเขียนว่าจะต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เลยเช่นเดียวกับกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะเราจัดงบถ่ายโอนไปกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเราเคยเขียนไว้ไม่ต่ำกว่า37ไหมบังคับไว้เลยนะต้องกระจายไปสู่ท้องถิ่น 37% นะแต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะนั้นต่อไปนี้ก็อาจจะมีกฎหมายข้อนี้เหมือนกันว่างบสำหรับสวัสดิการสำหรับชาวบ้านจะต้องกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันซึ่งวันนี้ยังไม่เขียนนะต่อไปอาจจะต้องเขียนไว้นะอันนี้ผมว่าเป็นหลักประกันที่น่าจะต้องทำขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อคุณธนาธรเดี๋ยวมีใครอยากจะตั้งคำถามตรงนี้สักคนไหมคะเชิญค่ะพี่สุทินจะเดินทางเลยไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตที่จะขอขอบคุณคุณสุทินทางแสงนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสำหรับการร่วมเวทีในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะแหมเสียดายนะคะอยากให้คุณสุทินอยู่ฟังอีกสักหน่อยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวออกไปเปิดไลฟ์ก็ได้พี่เปิดพี่ดูไลฟ์สดได้ค่ะพี่ระหว่างทางค่ะก็ด้วยไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะช่วงเวลาที่จำกัดเพราะว่าทุกท่านเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วก็รู้ปัญหาดีพอสมควรแต่ว่าอาจจะมีวิธีคิดเท่านั้นเองที่ท่านอยากจะคืออาจจะขัดข้องอยู่บ้างนะคะแล้วก็คิดว่าหลักใหญ่ๆเลยอย่างคุณสุทินเนี่ยก็คือมันไม่ออกนอกกรอบไม่ออกนอกกรอบหลักคิดของการสงเคราะห์มันไปไม่พ้นยังไงมันก็ยังติดคำว่าต้องดูแลคนจนอย่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้นะคะไอ้ประโยคนี้เป็นประโยคที่เรียกว่าอึดอัดใจเหลือเกินอยากจะให้มันหลุดออกไปสักทีหนึ่งนะคะว่าคนยากจนผู้ยากไร้ต้องได้รับการดูแลไอ้ประโยคนี้มันควรจะตัดทิ้งไปแล้วรัฐสวัสดิการเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการที่ให้โอกาสมันแค่เป็นการให้โอกาสยกระดับประชาชนอย่างทั่วหน้านะคะเราอยากให้มองว่าถ้ารัฐสวัสดิการเนี่ยอยากจัดอย่างเป็นระบบจัดอย่างเป็นระบบแท้จริงนะคะไม่ต้องเลือกปฏิบัติทุกกลุ่มนะคะตั้งแต่เกิดจนตายอย่างที่ว่าเนี่ยเด็กเกิดมาก็ได้รับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนทุกกลุ่มไม่มองว่าต้องไปค้นหาความยากจนอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นการปูพื้นฐานให้โอกาสเพราะว่าคนที่เขาได้รับไปเนี่ยสวัสดิการ 3,000 บาทเนี่ยนะคะที่เส้นความยากจนของประเทศ1มันทำให้ประเทศเนี้ยประชาชนทุกคนทั่วหน้าข้ามพ้นเส้นความยากจนแน่นอนนะคะเพราะทุกคนมี 3,000 บาทต่อเดือนเหนือเส้นความยากจนส่วน 3,000 บาทนี้ประชาชนไม่ได้เอาเงินไปกอดหรือไปเก็บหรือว่านอนใช้แต่เงินนี้คนประชาชนทุกคนเนี่ยพอเขามีโอกาสแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้โอกาสของเขานะคะอย่าไปดูถูกอย่าไปคิดแทนว่าประชาชนเนี่ยได้เงิน 3,000 แล้วคิดไม่เป็น
หลายคนเนี่ยนะฮะมันทำให้ครอบครัวเขาเปลี่ยนชีวิตได้เลยหรือบางคนเขาอาจจะเอาเงินที่ได้จากรัฐสวัสดิการเนี่ยไปต่อทุนของเขาก็ได้นะฮะไปต่อทุนชีวิตของเขาให้เติบโตขึ้นไปอีกจากที่ถ้าไม่มีสวัสดิการทุกวันเนี้ยทุกคนก็ง่อยอยู่แล้วอ่อนแออยู่แล้วงอหัวไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่พอรัฐสวัสดิการนี้ลงมาเนี่ยนะฮะหลายครอบครัวก็จะเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำมันก็จะชูขึ้นใช่ไหมฮะมันก็จะชูขึ้นแล้วก็เขาก็สามารถที่จะเจริญงอกงามเติบโตผลิดอกออกผลใหญ่โตขึ้นไปเข้มแข็งแข็งแรงต่อไปในวันข้างหน้านี่อยากให้มองรัฐสวัสดิการแบบนี้และอยากให้รัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นเสมือนอินฟราสตรักเจอร์เกี่ยวด้านคุณภาพชีวิตของมันของประชาชนไทยในประเทศนี้นะฮะเป็นปัจจัยที่พื้นฐานที่รัฐจะต้องมีหน้าที่ต้องดูแลต้องทำอย่างปฏิเสธไม่ได้นะฮะและการหาเงินถ้ารัฐมีทัศนคติคือรัฐก็คือนักการเมืองแหละที่เข้าไปถ้ามีทัศนคติที่ดีว่าให้คุณค่ากับคุณภาพชีวิตของคนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะฮะคุณก็จะเห็นคุณค่าของคนเมื่อคุณมีทัศนคติคุณให้ความสำคัญนโยบายรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ยกระดับให้เป็นหลักประกันความมั่นคงในคุณภาพชีวิตประชาชนเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความสำคัญกับนโยบายนี้มาเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่ไปซื้อเรือดำน้ำหรือรถอะไรถังอะไรน่ะนะฮะมันต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้วดิฉันเชื่อว่าประเทศนี้รัฐบาลเนี่ยถ้ารู้จักการบริหารจัดการที่ดีนะฮะทุกวันนี้เราใช้เงินอิลุ่ยฉุยแฉกเยอะแยะเลยนะฮะใช้เงินอิลุ่ยฉุยแฉกเยอะแยะเลยถ้าเราใช้เงินอย่างเป็นระบบรู้จักการซ่อมแซมส่วนที่มันแบบช่องโหว่ต่างๆในการหาเงินนะฮะดิฉันเชื่อว่าไม่จำมันอาจจะโดยอัตราของการเก็บภาษีปัจจุบันเนี้ยมันน่าจะทำได้โดยไม่กระทบกระเทือนด้วยซ้ำไปถ้าคุณเก็บได้ครบถ้วนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอเราพูดถึงรัฐสวัสดิการปั๊บเนี่ยคนก็จะมองถึงคนระดับหนึ่งก็จะมองถึงประเทศสแกนดิเนเวียที่เขาเก็บภาษีแพงใช่ไหมฮะ 40-60% แล้วก็มองว่าเอ้ยกลัวว่าตัวเองจะต้องไปแบกรับภาระขนาดนั้นอันนั้นเขาระดับพรีเมียมแล้วแต่เราสตาร์ทอัพที่เส้นความยากจนเนี่ยนะฮะนั้นคิดว่าระดับภาษีอัตราภาษีเวลานี้เชื่อว่าอาจารย์ผาสุกเนี่ยจะเปิดเผยเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะฮะเพราะนั้นดิฉันอยากจะวิงวอนนักการเมืองนะฮะทุกท่านที่มาในวันนี้ถือว่ารู้ปัญหาดีอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากสั้นๆว่าขอให้จูนความคิดใหม่ออกนอกกรอบของการสงเคราะห์ให้ได้เท่านั้นเองค่ะขอบคุณค่ะโทเยี่ยมมากนะคะก็คือมันต้องเป็นรัฐสวัสดิการที่แท้จริงยังไม่ใช่คิดแบบรัฐประชาสงเคราะห์นะคะจะมีใครอีกไหมคะเพื่อเราจะได้ให้ทั้งสองท่านได้ตอบทีเดียวนะคะโอเคอาจจะทั้งสองคนนะคะผู้ชายด้านหลังกับน้องผู้หญิงทางซ้ายฮัลโหลครับผมอยากขอถามของคุณนโยบายของคุณสิทธาพรรคไทยสร้างไทยครับที่เห็นนโยบายเกี่ยวกับเรียนฟรีตั้งแต่เด็กจนถึงมหาลัยครับอยากทราบว่าในปัจจุบันฐานเศรษฐกิจของไทยนั้นสามารถทำได้หรือไม่หรือว่าต้องรอเศรษฐกิจที่มันเติบโตกว่านี้และคำถามที่สองก็คือทั้งสองท่านสามารถตอบได้เลยนะครับก็คือไอสวัสดิการของราชการของไทยครับมันมีงบประมาณที่มากกว่าคนทั่วไปอยู่ประมาณแสนล้านถ้าจำไม่ผิดข้อมูลเมื่อปี61นะครับอยากทราบว่าถ้าหากทั้งถ้าหากพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายได้เป็นรัฐบาลนะครับอยากทราบว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้จะทำอย่างไรตัวอย่างเช่นตัดงบประมาณของราชการเลยหรือไม่หรือว่าเพิ่มงบประมาณในส่วนของคนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมขอบคุณครับคำถามที่ดีมากค่ะเชิญคนที่สองน้องทางซ้ายใช่ไหมคะค่ะหมายจาก Empower ค่ะเป็นตัวแทนของพนักงานบริการทางเพศเนาะก็ถ้าพูดถึงรัฐสวัสดิการนะคะถ้าพนักงานบริการได้เข้าถึงรัฐสวัสดิการเนาะแล้วก็เข้าถึงประกันสังคมเนาะ
โควิดที่ผ่านมาเราจะไม่เห็นว่าพนักงานบริการได้รับผลกระทบอย่างมากที่สุดเนาะเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลสั่งปิดสถานบริการกว่า500 600กว่าวันเนาะก็ได้รับการเยียวยาแค่ช่วงแรกหลังจากนั้นก็คือปิดยาวแล้วก็ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆอีกเลยค่ะเราก็เลยอยากจะให้ยกเลิกความผิดทางอาญาของพนักงานบริการนะคะเพื่อให้เข้าถึงรัฐสวัสดิการอย่างแท้จริงแล้วก็อยากจะให้ลบประวัติอาชญากรรมของพนักงานบริการที่ถูกจับในข้อหาค้าประเวณีเนาะเพื่อให้พนักงานบริการได้กลับเข้าสู่สังคมแล้วก็สามารถสมัครงานได้เพราะว่าที่ผ่านมาพนักงานบริการที่ตกงานไปหางานใหม่นะคะสมัครเป็นยามค่ะแล้วก็ถูกตรวจสอบประวัติทำให้เป็นเงื่อนไขที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคอ่ะเชิญค่ะด้านหลังเชิญคำถามก่อนนะคะครับสวัสดีครับคือพอดีเมื่อกี้ฟังคุณธนาธรกับคุณสิทธาพูดถึงเรื่อง global citizen แล้วก็การอพยพย้ายประเทศนะฮะทีนี้ผมสนใจเรื่องที่พูดถึงเรื่องการสร้างงานใหม่ก็เลยอยากจะถามความเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองโลกเนี่ยครับมันจะเกี่ยวข้องยังไงหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างงานใหม่ที่จะพูดถึงที่โยงมาถึงเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับขอบคุณครับค่ะนะคะคำถามน่าจะไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวจะขอเรียนให้ที่ผู้ร่วมงานทุกท่านทราบว่าตอนนี้เรามีท่านรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะคะคุณสานนท์มาร่วมรับฟังในงานเราด้วยนะคะเสียงปรบมือต้อนรับคุณสานนท์นิดนึงนะคะท่านรองผู้ว่านะคะเอาแนะนำนิดนึงนะคะท่านรองก็เป็นคนที่ทำเรื่องของ We Fair รัฐสวัสดิการมาก็มาร่วมรับฟังนะคะโอเคค่ะสำหรับคำถามนะคะเดี๋ยวเชิญคุณธนาธรแล้วก็คุณสิทธานะคะตอบตามลำดับเลยค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ถามทุกท่านนะฮะโอ้โหจดไม่ทันเลยเยอะมากนะฮะคือเอาคำถามของพี่ท่านนี้ก่อนนะครับคือผมคิดว่าผมเข้าใจเซนส์นะคือเซนส์มันไม่ใช่การสงเคราะห์อ่ะนะครับคือเขาทำให้เรายากจนแล้วก็ให้เศษเนื้อเรากินทีละคำแล้วอ้างเป็นบุญคุณมามากพอแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือการยืนยันเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความเป็นธรรมแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องตระหนักเนี่ยเวลาเราพูดถึงยกตัวอย่างเวลาเราพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนชราเนี่ยมันเป็นความเป็นธรรมยังไงคนที่ทำงานอยู่ในระบบ30ปี40ปีตั้งแต่20จนถึง60 40ปีที่ทำงานในระบบยอมรับค่าแรงขั้นต่ำมาตลอดยอมรับค่าแรงขั้นต่ำมาตลอดนะครับทำงาน10ชั่วโมงต่อวันมี OT 6วันต่อสัปดาห์นะครับถูกต้องไหมฮะนี่คือ6วันต่อสัปดาห์ทำมา 3-40 ปีจบมาแล้วมีบ้านสักหลังยังยากที่เป็นของตัวเองต้องกลับบ้านต่างจังหวัดกันหมดมีบ้านสักหลังยังยากเลยนะครับส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆยังยากประเทศนี้มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆอ่ะคนที่ทำงาน12ชั่วโมงต่อวันมา40ปีอ่ะ6วันต่อสัปดาห์มา40ปีอ่ะยังไม่สามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงได้อ่ะเพราะอะไรเพราะพวกคุณต้องรับค่าแรงขั้นต่ำเพื่อที่ประเทศจะส่งออกได้ไงพวกคุณต้องเสียสละไงเพราะเขาเสียสละทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับคุณถึงส่งออกได้เกิดนายทุนส่งออกเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเขาเกษียณอายุไม่มีใครดูแลเขาได้ถามว่าพวกนี้โง่เหรอคนพวกนี้โง่เหรอเขาออมไม่เป็นเหรอไม่ใช่คุณลองรับเงินค่าแรงขั้นต่ำดูสิว่าจะมีเงินออมได้ปะจะมีเงินออมตอนบั้นปลายชีวิตได้ปะลองรับค่าแรงขั้นต่ำดูสิถูกไหมฮะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความเป็นธรรมว่าพวกคุณกดขี่เขาเอารัดเอาเปรียบเขาในตลอดช่วงชีวิตที่ทำงานมาแล้วพอถึงเวลาบอกว่าเราไม่มีเงินพอที่จะดูแลเขาผมคิดว่าเป็นมายาคติที่ต้องต่อสู้กันนะครับดังนั้นผมเห็นด้วยครับ เรื่องที่จะต้องยืนยันเรื่องความเป็นธรรมเรื่องความเป็นสิทธิ์ของเรื่องสวัสดิการนะครับคำถามที่สองครับผมคิดว่า เป็นเรื่องของบำนาญเป็นเรื่องของระบบราชการที่ใหญ่โตเกินไปผมคิดว่าเราตรงเนี้ยน่าจะมีการตระหนักรู้ร่วมกันว่าป
ล่อยให้กลไกราชการรวมถึงสวัสดิการข้าราชการเติบโตไปแบบนี้ไม่ได้นะครับอดีตเพื่อนร่วมงานของผมคุณพิธาเคยพูดเมื่อสภาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ไฟลุกพักเลยครับนะฮะ บอกว่าให้ระวังเรื่องการเพิ่มขึ้นของบำนาญแล้วก็สวัสดิการของราชการเพราะว่าถ้าเพิ่มขึ้นในอัตราแบบนี้มันจะไม่ยั่งยืนต่องบประมาณพูดเท่านี้แหละครับคือก็ต้องพูดตรงๆว่าคุณสาธิตของพรรคประชาธิปัตย์นี้ก็คงรู้กันอยู่ว่าเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับก็เอาเรื่องนี้ไปโจมตีพรรคว่าพรรคจะตัดเงินเดือนข้าราชการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ผมก็ต้องบอกว่าจำเป็นต้องช่วยๆกันพูดนะครับต้องกล้าพูดความจริงนะครับถ้าเราไม่พูดความจริงถ้าเรานั่งนิ่งเฉยเนี่ยอยู่ๆอยากทำไม่ได้นะครับไฟจะไหม้แต่ปุ๊บมันจะร้อนของร้อนผมพูดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนิดเดียวโอ้โหลุกเป็นไฟอะไรหมดเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องที่มันสำคัญโดยเฉพาะอย่างนี้ขอโทษนะครับอาจจะต้องกลับไปที่ผู้ดำเนินรายการผมคิดว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ที่สำคัญมากก็คือต้องเอาเรื่องยากๆที่ย่อยยากมาเนี่ยทำให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสาธารณะให้ได้นะครับคือต้องพูดทุกวันต้องจัดเวทีต้องพูดให้เกิดการแลกเปลี่ยนอะเมื่อใดที่มีบทสนทนาเมื่อนั้นเนี่ยมันจะเกิดการเข้าใจกันด้วยการใช้เหตุการใช้ผลไม่ใช้เรื่องอคติใส่กันนะครับดังนั้นผมคิดว่าการมีเวทีสาธารณะเยอะๆพูดเรื่องที่หลายท่านพูดก็คือการเติบโตของข้าราชการที่เติบโตที่สวัสดิการของข้าราชการเติบโตเร็วกว่าฐานใหญ่กว่านะครับและยังเติบโตเร็วกว่าอีกถ้าฐานใหญ่กว่าเติบโตในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันก็แย่พอแล้วแต่ฐานเขาสูงกว่าแล้วก็เติบโตในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าด้วยนะฮะดังนั้นเรื่องตรงนี้ผมคิดว่า อยากจะให้สังคมทั้งสังคมช่วยกันรณรงค์ช่วยกันพูดนะครับช่วยจัดเวทีดีเบตจัดเวทีแลกเปลี่ยนวิวาทะกันนะครับเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้นะครับคำถามต่อไปครับคำถามเรื่องของจริงๆเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเด็กนิดเดียวจริงๆนะฮะเรื่องของที่คุณสุนีนำเสนอเมื่อสักครู่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลหน้าขึ้นมาก็น่าจะมีการเลือกตั้งกันประมาณต้นเดือนพฤษภาคมปี2566เลือกตั้งเสร็จปุ๊บจะเป็นรอบงบประมาณปี67ทันทีผมคิดว่าเรื่องนึงที่ทำได้เลยทันทีเลยนะฮะเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาต้องใช้อะไรล่ะอะไรกันแต่เรื่องที่ทำได้ทันทีเนี่ยคือ 1,000 บาททั่วหน้าสำหรับเด็กทุกคนผมว่าเรื่องนี้ทำได้เลยเพราะงบมันน้อยที่สุดนะครับและได้ประโยชน์เยอะที่สุดอันเนี้ยลงทุนแล้วได้ประโยชน์แน่ๆลดภาระของผู้ปกครองลดภาระของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์การเล่าเรียนของเล่นที่จะทำให้เด็กๆได้เข้าถึงของเล่นที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าอนามัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนมของเด็ก 0-6 ปีผมคิดว่าเรื่องตรงเนี้ยอย่างแรกที่สุดปีแรกอาจจะ600ทั่วหน้าแล้วปีต่อไปขยับเป็น800พันหนึ่งผมว่าตรงเนี้ยทำได้ทันทีเลยนะครับอันเนี้ยอยู่ในงบ67ได้แน่นอนอันนี้ศึกษาน้อยที่สุดและไม่ต้องไปตัดงบอะไรเลยนิดเดียวก็พอทำได้แล้วส่วนเรื่องอื่นผมกลับไปที่จุดเดิมครับว่าจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดความจริงกับสังคมทุกวันเพื่อให้วันที่ลงมือทำแล้วมีประชาชนเข้าใจและสนับสนุนถ้าเราไม่พูดความจริงมัวแต่เคอะเขินกันกลัวพูดเรื่องนี้แล้วก็จะเสีย popularity คือต้องบอกว่าผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษคือมันบอกว่ามันอาจจะมัน necessary but politically not popular คือหมายความว่ามันจำเป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รับความนิยมทางการเมืองในช่วงแรกยกตัวอย่างเช่นการบอกว่าการปฏิรูปราชการการควบคุมไม่ให้สวัสดิการของราชการเติบโตเร็วเกินไปสูงเกินไปอย่างเงี้ยพูดแบบเนี้ยไม่ได้คะแนนนิยมทางการเมืองแน่ๆแต่เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์ต้องพูดแล้วจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะครับเพื่อ normalize มันเพื่อทำให้มันเป็นเรื่องสามัญไปนะครับไม่ใช่เรื่องที่ใครจะต้องพูดแต่ต้องมันไม่ได้นะครับคำถามสุดท้ายครับก็คือเรื่องของงานนะครับที่อาจารย์ธานีถามเมื่อสักครู่นะครับยินดีนะฮะสำหรับหลายท่านไม่รู้จักทั้งสองท่านทั้งอาจารย์ผาสุกและอาจารย์ธานีเป็นอาจารย์ผู้ประสานวิชาให้กับผมสมัยผมเรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งสองท่านก็เป็นอาจารย์สอนลงมานะครับตอบอาจารย์เร็วๆนะครับผมคิดว่าอุตสาหกรรมออโตโมทีฟหรืออุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พาประเทศไทยไปต่อไม่ได้แล้วตั้งแต่วิกฤตปี40ค่าเงินบาทเกิดการลอยตัวจาก25บาทเป็น50บาทแล้วค่อยๆแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่30กว่าบาทในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
โครงสร้างของการส่งออกของประเทศไม่ได้เปลี่ยนไปเลยอุตสาหกรรมที่ส่งออกหลักมี2 อุตสาหกรรมนี้ผัดกันขึ้นผัดกันลงแล้วแต่ปีบางปีเป็นอิเล็กทรอนิกส์บางปีเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์แต่มีอยู่2 อุตสาหกรรมเท่านั้นเองแล้วเป็นมาตั้งแต่หลังปี40จนถึงวันนี้ก็คือ26ปีนะครับและมันพาประเทศไทยไปต่อไม่ได้แล้วล่ะครับมันเต็มแล้วมันอิ่มแล้ว2 อุตสาหกรรมนี้ไม่ทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มไม่ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มนะฮะและประเทศที่ไม่สามารถสร้างงานใหม่อย่างที่ผมเรียนไปรอบแรกนะครับคนมันไม่มีงานทำดังนั้นต่อให้คุณสร้างรัฐสวัสดิการยังไงก็แล้วแต่ถ้าตราบใดที่คนมันไม่มีงานทำเนี่ยยังไงถมยังไงก็ไม่เต็มจำเป็นต้องสร้างงานเพิ่มด้วยเมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วว่าการสร้างอุตสาหกรรมหรือการสร้างซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการในการดูแลผู้สูงอายุเป็นซัพพลายเชนที่ใหญ่มากจะเกิดการจ้างงานอีกเยอะเลยอีกอันนึงที่อาจารย์ถามว่าจะทำอะไรได้บ้างจริงๆทำได้เยอะนะครับthesisของผมเป็นอย่างนี้นะครับคือแนวคิดของผมเป็นอย่างนี้นะครับเอาปัญหาสังคมมาตั้งเป็นความต้องการเอาความต้องการมาสร้างเทคโนโลยีแล้วก็มาสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศให้คนที่มีงานทำและเป็นงานที่สามารถแก้ปัญหาสังคมในทางต้นได้ด้วยผมยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทำมาในรอบปีกว่าที่ผ่านมาก็คือเรื่องน้ำประปาผมตกใจมากที่เห็นต่างจังหวัดในอำเภอในตำบลที่ห่างไกลปัจจุบันการเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดยังไม่ทั่วถึงตกใจมากหลายพื้นที่เปิดน้ำก๊อกออกมากลายเป็นชานมนะครับนี่คือข้อเท็จจริงผมไปหลายพื้นที่เปิดน้ำก๊อกออกมาไปดูดิภาคอีสานภาคเหนือหลายจังหวัดเนี่ยผมว่าคนหลายสิบล้านยังเข้าไม่ถึงน้ำประปาที่สะอาดแล้วพอเราไปจับเรื่องน้ำประปาจริงเราเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่การทำให้คนเข้าถึงน้ำประปาที่ดื่มได้ผมบอกว่าน้ำประปาที่ดื่มได้เนี่ยเป็นไปได้เราทำให้เห็นแล้วกับเทศบาลขนาดเล็กที่มีคน 5,000 คนเราทำน้ำประปาที่ดื่มได้ให้เห็นแล้วและการทำน้ำประปาที่ดื่มได้ทั้งประเทศไทยจำเป็นจะต้องใช้มิเตอร์สมัยใหม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องตรวจวัดจำเป็นจะต้องทำโรงประปาขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อีกเยอะแยะเลยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือจ็อบส์ทั้งนั้นคืองานทั้งนั้นแล้วถ้าทำตามนี้ได้เอาอุปกรณ์ IoT เข้ามาจับสมาร์ทมิเตอร์อย่างเดียวนะครับนี่อุตสาหกรรมใหม่แน่ๆสมาร์ทมิเตอร์คืออะไรท่านรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้เขายังจดค่าน้ำกันอย่างนี้อยู่ปลายเดือนปุ๊บเดินเข้าไปจดค่าน้ำเปิดมิเตอร์ดูจดเสร็จบ้านเลขที่นี้จดค่าน้ำอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอาไอ้ตัวเลขที่จดค่าน้ำเนี่ยกลับไปให้การคลังของต้นสังกัดดูการคลังก็เอากระดาษนั่นแหละคีย์ใส่ระบบนะครับว่าบ้านไหนใช้ค่าน้ำเท่าไหร่พอคีย์ใส่ระบบเสร็จนะครับก็พิมพ์ออกมาพิมพ์เสร็จเอาไอ้บิลเนี่ยใส่ไปไปรษณีย์แล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านถ้าเป็นสมาร์ทมิเตอร์กระบวนการนี้ทั้งกระบวนการไม่ต้องมีเลยนะครับแต่ละครัวเรือนใช้น้ำเท่าไหร่ส่งค่าน้ำเข้าสู่การคลังของท้องถิ่นนั้นทันทีไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการแบบนี้อีกเลยลดการใช้คนทำให้คนมีเวลาสามารถเอาไปทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่านี้ได้เกิดอุตสาหกรรมการสร้างสมาร์ทมิเตอร์อุปกรณ์ IoT ทั้งหมดทั้งประเทศเลยในการสร้างในการทำนี่จะทำให้เราเป็นเอกราชทางเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองที่จะทำให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในอนาคตในขณะเดียวกันประชาชนไม่ต้องรับบิลแล้วครับเมื่อสัญญาณถูกส่งจากมิเตอร์หน้าบ้านเข้าไปที่การคลังของหน่วยงานส่งให้ประชาชนเลยครับให้ประชาชนเลือกอยากจะได้เป็น PDF อยากจะได้ส่งผ่านอีเมลส่งผ่าน LINE หรือว่าอยากจะส่งไปสนีเหมือนเดิมนะครับซัพพลายเชนทั้งซัพพลายเชนมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนี่ผมยกตัวอย่างแค่น้ำประปาผมยกตัวอย่างแค่ผู้สูงอายุนี่คือจ็อบทั้งนั้นดังนั้นมองไปข้างหน้านอกจากจะสร้างรัฐสวัสดิการแล้วจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อมาทดแทนอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อิ่มตัวแล้วที่พาสังคมไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่พากลับมาสุดแล้วครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับกลับมาอีกนิดเดียวผมขอพูดอีกนิดเดียวอุตสาหกรรม2 อุตสาหกรรมเนี่ยมีแต่จะกล้าจ้างงานลดลงเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนหมดแล้วนะครับวิธีทำยังไงเฉพาะหน้าสิ่งที่ต้องทำผมย้ำอีกครั้งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็คือลดชั่วโมงทำงานสิ่งที่สำคัญมากก็คือลดชั่วโมงทำงานจาก48ชั่วโมงให้เหลือ40ชั่วโมงโดยที่ค่าแรงเท่าเดิมเพราะต้องบอกว่าต้องจ่ายเป็นรายเดือนเพราะอะไรพวกคนพวกนี้ทำงานทุกเดือนเดี๋ยวคุณไปจ่ายเขารายวันน่ะนี่คือเอาเปรียบชัดๆเลยในการจ้างงานนึกออกไหมฮะ
และการที่ลดจาก48ชั่วโมงให้เหลือ40ชั่วโมงเนี่ยทำให้คนมันมีคุณภาพชีวิตมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาออกกำลังกายมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นหลายประเทศนะครับไปแล้วอยู่ที่35ชั่วโมงในยุโรปตะวันตกเนี่ยอาทิตย์นึงทำงาน35ชั่วโมงนะฮะไม่เกินจากนี้บางประเทศที่ไกลมากกว่านี้เหลือ32แล้วด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยต้องลดชั่วโมงทำงานลงมานะครับเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานเท่าเดิมโดยที่เพราะมีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้นะครับสุดท้ายครับทุกท่านครับคงตอบคำถามไปได้พอสมควรแล้วนะครับสุดท้ายผมอยากจะกลับมาที่2475อีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเราตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง2475ในฐานะสังคมนะครับไม่พอนะครับแล้วการที่เราไม่ตระหนักถึงความสำคัญของมันพอเราไม่เชิดชูมันพอเนี่ยมันทำให้ไอ้ค่านิยม2475มันถูกลบเลือนไปสิ่งที่สำคัญมากก็คือการเปลี่ยนแปลงความสำคัญของคนในสังคมจากไพร่เป็นพลเมืองการเปลี่ยนจากไพร่เป็นพลเมืองนี่สำคัญมากนะครับจากไพร่คุณจะต้องเสียแรงงานเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้วันต่อปีนะครับแทนการจ่ายภาษีคุณไม่มีอิสรภาพในการเดินทางนะครับเราไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เสมอภาคทั่วหน้าสำหรับทุกคนแต่การเป็นพลเมืองมันยืนยันมันเป็นการยืนยันว่าคนทุกคนเท่ากันอย่างน้อยที่สุดในทางการเมืองเรามีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่จะเลือกผู้แทนของเราไปบริหารประเทศอย่างน้อยที่สุดเรามีสิทธิ์เสรีภาพอย่างน้อยที่สุดเราสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราหลงลืมมันไปแล้วเราไม่ได้เชิดชูมันพอเราไม่ได้เชิดชูแล้วเราไม่ได้ปกป้องมันคุณค่าต่างๆเหล่านี้จึงถูกทำลายไปวันนี้ดีใจมากครับที่มีการจัดงานรำลึก90ปี2475 90ปีการอภิวัตสยามด้วยการพูดถึงความเป็นไปได้ของรัฐสวัสดิการเลือกตั้งครั้งหน้าพฤษภา2566เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญรัฐสวัสดิการเป็นไปได้อยู่ที่การรณรงค์อย่างแข็งขันของเราใน10เดือนที่เหลือเพื่อให้พรรคการเมืองทุกพรรครับเรื่องนี้เป็นสัตยาบันเป็นคำมั่นสัญญาประชาคมพร้อมๆกับการแก้รัฐธรรมนูญ60และการปฏิรูปกองทัพประชาธิปไตยกับรัฐสวัสดิการไปด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นะคะแล้วคำตอบของคุณสิทานะคะเมื่อกี้มีคำถามตรงมาถึงพรรคไทยสร้างไทยด้วยเชิญค่ะครับพี่แอมให้เวลาเสมอภาคหรือเปล่าแล้วแต่พี่ปุ่นเลยค่ะจะใช้เวลาให้ครบหรือจะจบก่อนก็ได้กลัวจะมันจะไม่จบก่อนเรื่องสำคัญเยอะกลัวจะกลับบ้านเย็นกันเกินไปครับก็เดี๋ยวคงจะตอบคำถามด้วยนะครับรวมๆแล้วก็จะพูดถึง2ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งแต่เนื่องจากว่าเรามีภาคประชาสังคมมากัน7ด้านด้วยกันเมื่อสักครู่ผมไล่ไปประมาณสัก5ด้านก็เวลาก็จะงวดมาแล้วก็จะเหลือในเรื่องของ LGBT และเรื่องของคนพิการผมไม่แน่ใจว่ากลับไปกันหรือยังเพราะเหมือนกับ LGBT จะไม่อยู่แล้วแต่ผมก็ตอบไปเพราะเชื่อว่าคงจะมาดูย้อนหลังนะครับก็ตอบคำถามไปด้วยแล้วพูดโดยรวมไปด้วยจะเจาะใน2ส่วนเมื่อกี้เข้าไปลงรายละเอียดที่ไม่ได้ลงนะครับพี่วรัญชัยในเรื่องของงบสวัสดิการโดยรวมผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นการเติมเต็มระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐภาครัฐมีนโยบายภาครัฐมีงบประมาณจริงๆไอ้นโยบายของภาครัฐเนี่ยมันสู้นโยบายที่เกิดจากพี่น้องประชาชนไม่ได้เลยผมเคยพูดเปรียบเทียบตลอดว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนกรรไกรที่คมด้านเดียวเหมือนกรรไกรที่คมด้านเดียวแล้วตัดจากด้านบนมาแต่ไม่เคยให้โอกาสในความคิดอันแหลมคมของปราชญ์ชาวบ้านของประชาสังคมของ NGO ในการที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศเราต้องรับความคมจากด้านล่างแล้วโยนงบประมาณลงไปให้เขาช่วยร่วมตัดสินใจนะครับยอมรับครับว่าประเทศเนี่ยจะเจริญได้จะพัฒนาได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้านด้วยกันการเมืองการทหารเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องมีทุกด้านงบประมาณเรามีจำกัดทุกวันนี้เนี่ยที่ลุงเขาใช้ไปเนี่ยเขาใช้ปีนึง3ล้านล้านก็คือเงินที่เก็บภาษีมาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปกู้อีกส่วนหนึ่งนะครับใช้ไปเกือบ30ล้านล้านละเท่าที่ผ่านมาประเทศพัฒนาไปเท่านี้ผมคิดว่าสิ่งที่พี่วรัญชัยเสนอเรื่องงบสวัสดิการโดยรวมน่าที่จะทำและเดี๋ยวผมจะกลับไปคิดครับคิดภายใต้พื้นฐานอะไรภายใต้พื้นฐานว่าเมื่อคุณมองว่าประเทศชาติจะพัฒนาไปต้องประกอบด้วยหลายๆด้านเนี้ยแล้วคุณจะเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำไหมจะไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไหมในเมื่อขณะนี้เนี่ยภัยคุกคามของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นพิษภัยทางด้านเศรษฐกิจแล้วประเทศเราเนี่ยกำลังเป็นเมืองขึ้นทางด้านเศรษฐกิจหมดแล้ว
ของพวกที่ใช้แอปพลิเคชันขนาดใหญ่พวกที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลอีโคโนมีใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวจะตอบคำถามในเรื่องของการศึกษาด้วยเนี่ยเขาไปอย่างนี้หมดแล้วแต่เรายังงมโขงกันอยู่นะซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ซื้อโดรนว่าจะไปลบกับเขาแต่แม่งติดอาวุธไม่ได้อย่างเงี้ยคือซื้อเครื่องบินถ่ายรูปยังดีซะกว่าอะไรเงี้ยนี่คือความคิดแล้วปัจจุบันก็ไปสู้อยู่นั่นน่ะจะต้องยื่นคำขาดกับจีนให้หาเครื่องยนต์มาให้ได้ภายใน60วันบอกไม่ใช่มึงไปยกเลิกเขาดิถูกป่ะแม่งคิดแล้วก็โยนภาระมาบอกเราเข้มแข็งเราทำเพื่อประโยชน์ประชาชนเราให้โอกาสเขา60วันในการที่จะไปหาเครื่องยนต์มาให้ได้บอกมึงบ้าแล้วมึงก็ยกเลิกซื้อเรือดำน้ำแล้วเอาเงินมาทำประโยชน์กับประชาชนด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องสวัสดิการในเรื่องสวัสดิการถ้าเราตั้งงบไปเลยว่าปีนี้สสในสภาประชุมกันซึ่งเมื่อกี้คุณธนาธรก็บอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวพอเลือกตั้งครั้งหน้ามันก็จะมีการทำงบประมาณคราวหน้านะครับเข้าไปคุยกันแล้วก็เสนอมาเลยว่าสวัสดิการต้องเท่าไหร่สมมติคุณบอกว่างบสวัสดิการทั้งหมดเนี่ยปีแรกจะให้200,000ล้านหรือ300,000ล้านจากงบประมาณ300,000 ล้านแล้วคุณใช้เพียง200,000หรือ300,000ล้านเนี่ยมันไม่ถึง 10% นะมันเอามาให้กับคนที่เขาเป็นคนตัวเล็กให้กับคนที่เขาไม่สามารถที่ไปต่อกรไปสู้กับคนอื่นได้จากอัตลักษณ์ที่เขาแตกต่างจากผู้ชายอก3ศอกซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่ามีใครบ้างที่ต้องเข้าไปดูแลสิ่งที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดคือเป็นเรื่องของผู้พิการและเรื่องของ LGBT ก็ต้องเข้าไปดูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งงบสวัสดิการโดยรวมซึ่งเมื่อกี้ได้ผมก็หยิบจากตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวว่าจะดูว่าจะทำยังไงถ้าพี่ธนาธรเห็นดีด้วยก็เราอาจจะมาคุยกันว่าจะทำยังไงและเข้ามาดูครับมาตรฐานตอนนี้เนี่ยมองว่าบำนาญประชาชนสำหรับคนที่อายุ60ประมาณ 3,000 บาทต่อปีเนี่ยขอโทษ 3,000 บาทต่อเดือนหรือ 36,000 ต่อปีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเราเข้ามาดูว่าคำว่าบำนาญประชาชนที่จะให้กับผู้สูงอายุ60เนี่ยมีประชาชนกลุ่มอื่นไหมที่ควรจะได้ในมาตรฐานเดียวกันในเมื่อศักยภาพของเขาไม่ทัดเทียมผู้อื่นคนพิการซึ่งอาจจะอายุ20แต่การเคลื่อนไหวเขาอาจจะน้อยกว่าคนอายุ70ก็ได้น้อยกว่าพี่ยุรันชัยตอนนี้ด้วยซ้ำเนี่ยคนพิการเนี่ยเราควรจะดูแลเขาด้วยไหมในงบประมาณที่เท่ากันและเราสามารถใช้กลไกของพวกในทุนกลไกของรัฐในการที่ไปกำกับดูแลแล้วให้คนเหล่านี้เขามาสนับสนุนคนที่ต้องการแฮนดิแคปก็คือแต้มต่อนะครับไม่ได้หมายความว่าแฮนดิแคปคือผู้พิการนะคนที่การต้องการแต้มต่อในการที่เขายืนลืมตาอ้าปากในสังคมและยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาต้องการแฮนดิแคปตรงเนี้ยเราจะดูว่าจะช่วยยังไงเช่นผมถามว่าผู้สูงอายุที่คุณบอกว่าจ่ายเงินแล้วจะกลายเป็นคนขี้เกียจลองไปถามดูพี่วรัญชัยเกิน60แน่นอนละจะเอา 3,000 หรือว่าบอกว่ามีงานให้ทำนะที่สามารถจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมได้แล้วได้วันละ500บาทได้เดือนละ 15,000 ผมเชื่อว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนจะเลือกทำงานเพื่อจะได้เงิน 15,000 มากกว่ามาแบมือแล้วก็บอกว่ารัฐต้องสนับสนุนคุณก็ทำอย่างนี้แล้วคุณก็กำหนดไปเลยในข้อกฎหมายในกระบวนการภาษีให้กับนายทุนว่าถ้าคุณจ้างคนพิการอัตราเท่านี้เท่านี้เท่านี้จำนวนเท่านี้เท่านี้จ้างผู้สูงอายุนี้เราก็ใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆในการที่จะไปกำกับดูแลแล้วก็มาคอมเพนเซตกันว่าคนนี้เขาไปใช้อย่างนี้ใช้สวัสดิการทางด้านภาษีของรัฐในการที่ไปทำงานเอกชนรับผิดชอบในการจ้างคนเหล่านี้ไปคุณก็ประหยัดเงินได้300,000ที่บอก300,000 ล้านต่อปีก็จะลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเก็บจากเงินที่คุณไปใช้โดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรที่จะไปกำกับดูแลไม่มีประชาชนมาช่วยเนี่ยเอามาสนับสนุนตรงนี้ปีแรกบอก 300,000 ปีต่อไปบอก 350,000 ปีหน้าบอก 400,000 ในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก้าวไกลอาจจะบอกว่าเอ้ยผมสามารถทำได้ 400,000 ผมอาจจะบอกว่าเอ้ยตัวเล็กๆเว้ยผมทำได้ 300,000 เข้าไปในสภาตัวเลขมันก็ต้องอยู่ระหว่าง 350,000 ถึง 400,000 ตามที่เขาพูดกันไว้แต่มันไม่ใช่ว่าแบบที่ผ่านมาคือนักการเมืองพูดอะไรไปแล้วมาไล่ดูแต่ละข้อแม่งศูนย์หมดเลยคือมึงทำไม่ได้แล้วครั้งหน้าก็จะมาอีกแบบนี้อันนี้ไม่ได้นะครับในเรื่องของคนพิการคนพิการนอกจากจะมีสวัสดิการด้านนี้แล้วเนี่ยเรื่องอารยสถาปัตย์เรื่องการรับเข้าทำงานเรื่องการเข้าถึงการบริการภาครัฐหรือเข้าถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆต้องเข้าไปดูแลอย่างจริงจังครับสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นสถาปัตย์ที่แบบโหยเป็นอย่างดีเลยเนี่ยอย่างเช่นสมมติจะบอกว่าเป็นสกายวอล์กอย่างเงี้ยเรามองว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ดีคนอาการครบ32ขึ้นไปแล้วไปถ่ายเซลฟี่ไปอะไรมันสวยงามมันเดินในร่มมันอะไรได้เนี่ยคนพิการเขาไม่ได้มองเป็นอารยสถาปัตย์เขามองเป็นอัปลักษณ์สถาปัตย์เพราะเป็นเงินของ
ประชาชนที่เอาไปทำแล้วเขาไม่สามารถใช้ได้ตรงนี้ต้องเข้าไปดูแลด้วยนะครับในส่วนของ LGBT ครับ LGBT เขาไม่ต้องการเงินมาอุดหนุนแบบนี้ถ้าถึง60 LGBT ก็คือประชาชนเขาสามารถได้แต่สิ่งที่ต้องการคืออะไรครับที่ก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เสนอมาตลอดคือเรื่องสมรสเท่าเทียมเป็นสิ่งนำเสนอของก้าวไกลแต่ผมบอกเลยว่าทั้งผมไม่ว่าจะสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่สังกัดพรรคการเมืองผมสนับสนุนเต็มที่เพราะอะไรสิ่งที่เขาต้องการคือสวัสดิการและความต้องการพื้นฐานที่เราบอกว่าต้องเป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนเช่นคนนี้ทำงานบริษัทคนนี้รับราชการเขาเป็นผู้ชายเขาต้องรักและแต่งงานกับผู้หญิงนะเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องรักและแต่งงานกับผู้ชายนะถ้าคุณทำแบบนี้เราจะดูแลคุณโดยการที่ให้คุณทำงานได้เต็มที่แต่ค่ารักษาพยาบาลคุณมาเบิกได้เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้คนที่เรารักที่อยู่ที่บ้านมีความปลอดภัยและเราสามารถทำงานบุกไปข้างหน้าได้เต็มที่เพราะรู้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารักยังมีหน่วยงานมีองค์กรมีหน่วยงานต้นสังกัดมีภาครัฐเข้ามาดูแลให้เราแต่ปรากฏว่าคนที่เขาดันผู้ชายชอบผู้ชายด้วยกันผู้หญิงชอบผู้หญิงด้วยกันหรือผู้หญิงกลายเป็นพ่อผู้ชายกลายเป็นแม่ก็มีแล้วก็มาแต่งงานกันอะไรเงี้ยคือมันมีแตกต่างไปหมดอ่ะมันเป็นสิทธิของเขาเป็นรสนิยมทางเพศเราจะไปบอกว่ามันต้องไปกำหนดด้วยอวัยวะเพศมันไม่ใช่มึงต้องไปกำหนดด้วยความต้องการของเขาแล้วเขาก็คือคนคนหนึ่งที่ต้องเข้าไปดูแลอันนี้คือสิ่งที่ LGBT ต้องการเราพยายามทำนะฮะกรุงเทพมหานครก็พยายามทำที่เขตบางขุนเทียนใช่ไหมพี่ธนาธรที่ให้สมรสได้อะให้สมรสที่บางขุนเทียนทำยังไงครับไปจดทะเบียนที่บางขุนเทียนจ่าย500 บาทไอ้กระดาษแผ่นเดียวนะจ่าย500 บาทแล้วก็ไปจัดงานเก๋ไก๋แล้วสมรสไม่ได้เลยได้ใบนั้นมาบอกคนนี้เป็นเมียคนนั้นคนนั้นเป็นสามีคนนี้มันไม่ใช่เขาต้องการสิทธิทางสังคมซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์เป็นสิ่งที่พวกเราซึ่งไม่ใช่ LGBT อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าอันนี้คือสิทธิพื้นฐานที่คนต้องได้นะครับคำถามเรื่องเรียนฟรีครับเรื่องเรียนฟรีคือถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ผมโชว์สไลด์แต่เดี๋ยวมันจะเสียเวลาคือเด็กที่ต้องหลุดจากการศึกษาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาทั้งวิกฤตโควิดวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตบ้าบอวิกฤตภาวะผู้นำทั้งหลายแหล่เนี่ยเยอะมากซึ่งทำให้เป็นบุคลากรซึ่งไม่สามารถไปแข่งขันกับเขาได้ต้องเข้าไปดูแลเรียนฟรีถึงระดับมหาลัยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงไปในรายละเอียดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัยครับเราต้องสอนเด็กให้เขาสามารถทำงานในอนาคตเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ของประเทศและทำมาหากินดูแลตัวเองดูแลครอบครัวให้ครอบครัวของเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้มันต้องส่งต่อกันแบบนี้เพราะนั้นใน2คำถามนี้เรื่อง global citizen กับเรื่องตัวนี้ผมพูดตลอดว่าประเทศไทยเราเนี่ยสอนเด็กให้ไปเข้ามหาวิทยาลัยดีๆแล้วก็ให้ไปตกงานในอนาคตไปแข่งกันเพราะอะไรเพราะเราสอนเด็กให้รู้วิชาที่ไปแข่งกับ AI ไปแข่งกับคอมพิวเตอร์ไปแข่งกับเครื่องคิดเลขเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยยังไงทำให้เราไปแข่งขันกับโลกได้ยังไงขณะนี้ครับมหาเศรษฐี10อันดับของโลกที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยในช่วง5ปี10ปีหลังเปลี่ยนไป8อันดับ8อันดับครึ่ง8อันดับครึ่งก็คือ8อันดับมาจากดิจิตอลอีโคโนมีคือเศรษฐกิจแบบใหม่ซึ่งโลกเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะเห็นว่ามันค่อยๆคืบคลานมาเรื่อยๆนะฮะจากร้านโชว์หวยก็หายไปเป็นร้านขนาดใหญ่จะขนาดใหญ่เป็นขนาดย่อยเป็นตามดเป็นแฟรนไชส์ไปอะไรต่างๆมันพังพินาศกันหมดแล้วระบบเศรษฐกิจเดิมซึ่งในอนาคตมันจะพังมากกว่านี้อีกเยอะถ้าเราปรับตัวไม่ได้การศึกษาของไทยยังให้ท่องอะไรวะไปอ่านจินดามณีท่องสูตรคูณที่ผมบอกไปมันไม่ได้มันต้องให้เขารู้ว่าเขาจะไปทำมาหากินยังไงและในอนาคตไม่ใช่ทำมาหากินอยู่ในกรงขังที่ชื่อประเทศไทยหรืออยู่ในกรงขังที่ชื่อกรุงเทพมหานครเขาต้องเป็น global citizen คือนั่งอยู่ที่นี้นั่งอยู่เชียงใหม่นั่งอยู่ปัตตานีสามารถที่จะขายออนไลน์ไปทั้งโลกได้เพราะมันสู้กันแบบนี้เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างของเรามันต้องมารองรับธุรกิจแบบนี้เพราะคนทั้งโลกเขาถือโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวเขาไปได้ทุกประเทศเขาอยากมาทำงานในเมืองไทยแต่เขาไม่มาเพราะเราไม่ได้เป็นเฟรนลี่กับดิจิทัลอีโคโนมีไม่เป็นเฟรนลี่กับคริปโตเคอเรนซีเขาไปประเทศอื่นสิงคโปร์ดูไบซึ่งไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าเขาไปแล้วเขาสามารถจะทำงานเขาได้ไม่มีกลไกภาษียี่เง่าแบบบ้านเราไม่มีข้อกฎหมายยี่เง่าแบบบ้านเราที่จะไปบล็อกเขาถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยคนจะเข้ามาในเมืองไทยครับอาหารก็ถูกกินได้24ชั่วโมงมีเทคผับบาร์มีสตรีทฟู้ดซึ่งโด่งดังเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาทำงานที่เมืองไทยได้แถมทะเลแถมภูเขาแถมวิวแถมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราต้องปรับ
การเรียนการสอนและการทำงานในอนาคตให้ได้แบบนี้นะครับสิ่งที่ผ่านมาครับคนที่อยู่ใน 1% ของ 99% ที่เราพูดกันถึงเนี่ยครับทำไมเขายังปิดหูปิดตาปิดปากเหมือนไอ้ลิง3ตัวอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยลุงตู่เข้ามาคนเดียวเนี่ยทำงานได้มากกว่าทุกคนเยอะก็ดูงบประมาณที่ใช้และดูความเหลื่อมล้ำและดูอัตราดัชนีชี้วัดทางเรื่องของการคอร์รัปชันมันสูงที่สุดเป็นประวัติการเรื่องอันเนี้ยบวกกับวิสัยทัศน์ที่ไม่มีที่คุณไม่สามารถทำให้คนเป็น global citizen แล้วเนี่ยมันคือความชิบหายของประเทศไทยในอนาคตครับการรัฐประหารทุกครั้งไม่เคยทำประโยชน์เลยนะครับการรัฐประหาร49พวกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนดีทั้งหลายแหละเขาบอกว่าเป็นการรัฐประหารที่สูญเปล่าผมบอกว่าการรัฐประหารเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความชั่วร้ายมาตลอดนะครับต่อระบอบประชาธิปไตยเป็นตัวหลักที่ทำลายประชาธิปไตยถ้าการรัฐประหาร49ชั่วร้ายการรัฐประหารของลุงตู่ที่ผ่านมาอาจจะเบาลงหน่อยครับคือไม่มีคำว่าร้ายมันชั่วอย่างเดียวล้วนคือมันทำลายเศรษฐกิจทำลายประเทศและทำความเหลื่อมล้ำขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเอ้ยผมพูดให้เขาเบาลงนะ okay, อันนั้นเขาชั่วร้ายนะอันนี้ไม่ร้ายเสียงสูงนิดนึงถ้า7วันแบ่งกันไปกับพี่แยมแล้วกันผม4พี่แยม3เนี่ยยิ้มโดนสักวันแล้วกันโดนคนละ3คือเขาทำได้ทุกอย่างไงถึงผลักดันโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดใหญ่ก็ไปช่วยในทุนไม่ใช่ 1% น่ะ 0.1% ที่พี่ธนาธรบอกอ่ะไปช่วยเหล่านั้นในทุนเหล่านั้นแล้วมึงก็เปลี่ยนธุรกิจจากเคยเก่งเรื่องปุ๋ยเรื่องอาหารสัตว์เรื่องเหล้ายาปลาปิ้งแม่งเก่งเรื่องรถไฟฟ้าเก่งเรื่องวิศวกรรมไปหมดเพราะมันได้เงินจากภาครัฐมันได้งบประมาณของประชาชนได้เงินจากโครงการขนาดใหญ่มันต่อแทนทีเป็นกอบเป็นกำและไปคิกแบ็คให้กับนักการเมืองให้กับพรรคการเมืองที่กุมอำนาจรัฐได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเช่นเดียวกันในครั้งหน้านักการเมืองหรือพรรคการเมืองเหล่านี้ก็จะได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำอีกเพราะว่าเขาเอาเงินไปซื้อส.ส.ในพื้นที่ที่มีคะแนนเสียงมีระบบจัดตั้งมีหัวคะแนนเป็นคนในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านตาศรีตาสาอาจจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาทำอะไรบ้างที่มันทำร้ายประเทศแล้วก็ไปเลือกเขาก็ยังได้เสียงเยอะอยู่แต่เล็กๆแบบเนี้ยอย่างผมเนี่ยพี่ธนาธรไม่เล็กแล้วเป็นพรรคขนาดกลางของผมไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าเอ้ยเลือกใครก็ได้ในฝั่งประชาธิปไตยผมว่าทำงานได้หมดทีมงานเขาบอกพี่เดี๋ยวเขาก็ไม่เลือกเราหรอกเราพรรคเล็ก ผมจะบอกว่าบอกท่านรองสารนนท์ด้วยมันตอนเลือกตั้งครั้งหน้านี่มันแตกต่างจากเลือกผู้ว่ากทมนะเพราะเลือกผู้ว่ากทมเนี่ย winner take all คือใครที่ดีที่สุดเราต้องสนับสนุนผมบอกตรงๆกับตัวผมเองนะเพื่อนฝูงเยอะแยะพอถึงเวลาไปถึงถามบอกผู้ว่าทั้งหมดรู้จักใครบอกรู้จักสีทาคนเดียวรักใครรักสีทาเลือกสีทาไหมเลือกสีทาเบอร์อะไรแม่งสีทาเบอร์8ว่ะเพื่อนผมแม่งคือเดี๋ยวเราจะบอกว่าเป็นเพื่อนอะไรอ่ะถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนกินอะไรนอนอะไรเงี้ย4อย่างเนี่ยมันไม่ได้แบบเพื่อนหัวหกก้นขวิดด้วยกันมาอะไรเงี้ยยังเลือกสีทาเบอร์8อ่ะไอคนที่เลือกเบอร์11เขาบอกว่าไงรู้ไหมบอกมึงอะแพ้แน่ๆอยู่แล้วแต่จะอยากให้กำลังใจให้มึงทำงานให้กูต่อไปในอนาคตคือแม้กระทั่งตัวเราเองยังหวั่นไหวนะถ้าผมมองว่าเฮ้ยแม่งสูสีกันแล้วเวลากูเข้ากูหากูจะกาใครว่ากูกลัวฝั่งลุงแม่งชนะชิบหายแต่เรารู้ข้อมูลเรารู้ว่ายังไงก็ไม่ชนะแน่นะครับก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเขาก็เลยบอกผมก็เลยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามันไม่เหมือนกันให้กำลังใจพรรคเล็กหน่อยแบ่งมาบ้างแล้วก็มันก็เข้าไปสนับสนุนกันอยู่ดีจะไปช่วยสุดเดี๋ยวเขาแลนสไลด์กันหมดแล้วมันจะเหลือเหรอคะแต่ดีมันแลนสไลด์เนี่ยผมอยากจำกัดความกำจัดหรือจำกัดวะจำกัดความจำกัดความว่าแลนสไลด์มาในฝั่งของคนที่ดูแล 99% เถอะคือฝั่งประชาธิปไตยเอาไม่ต้องอยู่ในที่นี้จะเสรีรวมไทยก็ได้จะอะไรก็ได้จะเพื่อไทยจะอะไรก็ได้ผมเชื่อว่าใช่แต่ถ้าแลนสไลด์ไปที่พรรคเดียวเนี่ยผมมองว่ามันลบกันเองในฝั่งประชาธิปไตยนะมาแบ่งกันแล้วก็พรรคใหญ่สุดในฝั่งประชาธิปไตยทําตัวให้เป็นพี่ใหญ่แล้วก็บอกว่าเออธนาธรเราจะไม่ทะเลาะกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยกันไม่งั้นกองเชียร์แม่งปวดหัวชิบหายเลยออนไลน์แม่งสู้กันอยู่นั่นน่ะไอ้ทางนี้เค้าทํางานไปไอ้ทางนู้นก็ไปแขวะจะเอาแบบคือไม่ต้องแลนสไลด์อ่ะโดนยุบพรรคกันโดนไม่รู้กี่ทีแล้วแบบฝากเอาที่เค้าบอกเอาไข่ไปใส่ตะกร้าเดี๋ยวจะใส่ทําไมอ่ะนี่มีตะกร้าเหมือนกันนะตอนนี้มีพรรคแล้วนะไม่ได้ไปเลือกคนอื่นนะมาแบ่งบ้างมัน2ฟอง3ฟองก็ยังดีมันได้ไปช่วยกันทํางานแล้วถ้าคุณทำแบบนี้บอกเออแบ่งๆกันด้วยฝ่ายค้านนะไปช่วยกัน
ยังไงคุณก็เป็นพี่ใหญ่พี่เอกก็เป็นพี่รองไอ้ผมก็เป็นน้องเล็กผมก็ช่วยทำงานให้ช่วยผลักดันให้แล้วก็เราช่วยทำงานแบบนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกครับแล้วก็บอกว่าในกิจกรรมวันนี้ของวีแฟร์ที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นอีก6หน่วยงานที่มันร่วมกันมีพี่แยมซึ่งยืนฝั่งประชาธิปไตยมาตลอดมาจัดงานวีแฟร์ถ้าเราผูกกันได้แบบนี้มันจะกลายเป็นเวลแฟร์เราจะเพิ่มตัว L เข้ามาแล้วตัว E ไอตัว I ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว E กลายเป็นเวลแฟร์และคนไทยเนี่ยถ้าเราเอาตัวตนให้น้อยเอาส่วนรวมให้เยอะเหมือนคำว่า V ที่เราเรียกเนี่ยจากตัวWEV เนี่ยมันคือเราไปกลับหัวแม่งกลายเป็น ME คือตัวกูทุกวันนี้มันทำแบบ ME มันไม่ได้ทำแบบ Vfair แบบ Welfare หรือแบบอะไรเราต้องร่วมกันและถ้าเราไม่ร่วมกันอธิบายให้คนเข้าใจ 1% ก็จะชนะ 99% เพราะโอกาสที่ 99% จะชนะได้คือการเลือกตั้งอย่างเดียวฝั่งประชาธิปไตยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณสิทธาธิวารีนะคะวันนี้มีหลายคำเลยนะคะนับกันไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะวันนี้เราก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณสานนท์หวังสร้างบุญมาร่วมฟังอยู่ด้วยนะจะอยากจะฟังเสียงรองผู้ว่าฝากเสียงพื้นที่กทมนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าตอนเลือกตั้งโอ้โหหาเสียงกันเรื่องรัฐสวัสดิการก็เป็นเรื่องนึงที่คนกรุงเทพคาดหวังด้วยท่านรองมาฟังวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะฟังเสียงคุณสานนท์ซะหน่อยค่ะจริงผมไม่ได้มาในฐานะรองผู้ว่าผมเป็นคณะกรรมการวีแฟร์ก่อนเป็นรองผู้ว่าฮะก็คือเป็นคณะกรรมการวีแฟร์อยู่แล้วก็มาช่วยให้กำลังใจทีมงานที่จัดก็เข้าใจว่างานนี้เป็นงานใหญ่ของวีแฟร์แล้วก็เส้นทางของการทำงานเรื่องรัฐสวัสดิการก็คงอีกยาวไกลผมเองก็ลุกขึ้นนิดนึงนะได้เห็นท่านรองผู้ว่าอายุน้อยที่สุดด้วยก็คิดว่าท้องถิ่นเราคงมีการบ้านที่ทำเยอะครับผมก็เพิ่งเข้าไปก็คิดว่าคงจะมีหลายๆอย่างที่ต้องทำยกตัวอย่างเด็ก0-6ปีเนี่ยกรุงเทพมีข้อบัญญัตินึงที่บอกว่าให้ชุมชนเป็นคนดูแลเองอย่างเงี้ยมันเหมือนกทม.ก็ไม่ได้รับเรื่องศูนย์เด็กเล็กไปดูแลอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายๆเรื่องที่เราอาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็มาดูว่าท้องถิ่นจะช่วยกับรัฐบาลใหญ่ยังไงก็เข้าใจว่าข้อจำกัดหลายๆอย่างครับก็หลายๆอย่างก็เป็นการมองในอดีตว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลกลางอะไรเงี้ยก็พยายามเต็มที่ครับก็ให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็ร่วมบนถนนเดียวกันในการรณรงค์เรื่องรัฐสวัสดิการครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากค่ะนะคะก็ถือว่านี้อ้าวโอเคได้ค่ะท่านรองครับตอนลงผู้ว่าก็ดูนโยบายละเอียดยิบผมเชื่อว่าพี่ธนาธรก็ดูละเอียดยิบสิ่งต่างๆที่ทำของกทม.เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยกทม.อย่างเดียวอย่างเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องค่าโดยสารเนี่ยมันมีหลายอย่างที่รัฐบาลให้ใช้ฟรีเยอะแยะทั้งถนนทั้งฟุตบาททั้งอะไรต่างๆต้องรีบทำรถไฟฟ้าให้ครบทุกเส้นทางแล้วมาปรับราคาแล้วให้คนที่เมื่อกี้ที่บอกอ่ะเงินเดือน10,000-15,000เขาต้องขึ้นได้เพราะเขาเมื่อกี้ถ้าตอนก่อนท่านรองมานี่เขาบอกว่ารถไฟฟ้าแม่งมีตั้งหลายสีกูขึ้นไม่ได้สักสีนึงเพราะราคามันไม่ได้จะบอกตรงนี้ฮะผมเชื่อว่าของก้าวไกลเหมือนกันนะครับของคณะก้าวหน้าเหมือนกันคือนิดเดียวครับอาจารย์คือถ้าเราได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเราจะร่วมมือกับกทม.อย่างดีแล้วพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างสง่างามครับโอเคผมฝากนิดนึงครับนิดเดียวจริงๆสุดท้ายแล้วคือผมคิดว่าเรื่องนี้มีปัญหามากเวลาเราพูดเรื่องไอ้เรื่องรัฐราชการรวมศูนย์กับทุนผูกขาดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มีปัญหามากๆก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับหลายครั้งจริงๆที่พอเราถามหาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างถามหาสัญญาไม่ยอมเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมอยากจะฝากเรื่อง Open Data Open Government ว่าสำคัญมากสัญญาจัดเก็บขยะกันยังไงจัดซื้อจัดจ้างสายสีเขียวเนี่ยไปต่อรองอะไรกันไว้เปิดสัญญาออกมาให้ประชาชนดูประชาชนจะได้ปกป้องพวกคุณเอาหลังพิงประชาชนไว้นะครับดังนั้นสัญญาทุกประเภทเนี่ยผมอยากให้เปิดแล้วเราจะได้ช่วยกันศึกษาช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่าสัญญาขยะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้สัญญาที่จะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเรียนนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับแต่ทั้งหมดรัฐทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นอะไรเนี่ยเกรงกลัวอำนาจประชาชนแล้วก็ไม่กล้าเปิดที่จะกล้าเปิดสัญญานะครับผมฝากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่ด้วยนะครับว่าการเปิดสัญญาทุกรูปแบบให้กับประชาชนจะเป็นผลประโยชน์และเป็นตัวอย่าง
ให้กับรัฐบาลส่วนกลางในอนาคตนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากค่ะทุกท่านคะสำหรับเวทีวันนี้ครบถ้วนครบรสจริงๆนะคะที่เราได้ฟังนะแม้ว่าวันนี้รัฐสวัสดิการก้าวหน้ามันอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นจริงอย่างน้อยเรามีความหวังใช่ไหมคะมีความหวังว่าสิ่งที่พวกท่านนะคะประสบพบเจอหรือพวกท่านนำเสนอมาเนี่ยมันจะหวังไปสู่สิ่งที่ตัวแทนของประชาชนนั่นคือสสนะคะคือพรรคการเมืองจะนำเสนอผลักดันเหล่านี้เป็นนโยบายนะเพราะท่านคือผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศดังนั้นคุณต้องฟังเสียงของประชาชนนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เสนอกรณีนะคะก็ฝากความคาดหวังนะคะไปถึงพรรคการเมืองที่จะดำเนินนโยบายนะคะมาหาเสียงให้ประชาชนได้เลือกกันค่ะว่าเขาจะเลือกใครจะเข้ามาทำหน้าที่แทนพวกเขานะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะประธานคณะก้าวหน้าแล้วก็คุณสิทธาธิวารีนะคะตอนนี้ตำแหน่งอะไรที่พรรคไทยสร้างไทยฮะตำแหน่งพี่ยาวรู้สึกพรรคไทยสร้างไทยประธานเลยนะคะโอเคค่ะใช่ค่ะไม่ถามแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็ดิฉันธัมมณีศรีชัยนะคะพูดวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งยกเวทีดีให้น้องพิมพ์มณีโชติพิธีกรค่ะขอบคุณค่ะ